สวัสดีครับทุกคนผมชื่อท็อปจิลายุทนะครับขอบคุณมากเลยครับที่มาฟังวันนี้นะครับย,ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับก็ความจริงหัวข้อเนี่ยมันคือ30แอปพลิเคชันที่จะมาเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานในโลกอนาคตยังไงซึ่งผมก็มีสไลด์อยู่นะครับแต่เมื่อกี้ก่อนที่เข้ามาพอดีเนี่ยมีคุยกับทางพี่ว่าครับบอกว่าความจริงอีกสไลด์หนึ่งมันก็สําคัญเหมือนกันถ้ามีเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งเนี่ยตอนนี้ เราอยู่ในยุคที่บริษัทต่างๆปรับตัวกันไม่ทันแล้วส่วนใหญ่ก็จะแพนิคตกกระใจกันนะครับในในยุคดิจิตอลดิสครัปชันเนี่ยปรับตัวลืมที่ว่าตัวเองเป็นใคร,ครนะครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยผมก็คุยกับพี่วัชบอกว่าความจริงผมก็มีคอนเทนต์พวกนี้ออนไลน์เหมือนกัน30แอปพลิเคชันว่ามันใช้อะไรได้บ้างถ้าเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มีเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งจริงๆเนี่ยครับผมอยากจะมาใช้สไลด์นี้ดีกว่าในการเตือนสติทุกคน นะครับของเวลาการเปลี่ยนหรือปรับปรับองค์กรเนี่ยอย่าลืมพวกนี้ที่ผมกาลังจะพูดอีกชั่วโมงครึง่งแต่ถ้าเรามีเวลาเพิ่มจริงๆเนี่ยครับผมจะลงลึกไปอีก30มสิบแอปพลิเคชันนะครับว่าเราสามารถเอาแอปพวกนี้มาใช้ได้ยังไงบ้างในการเปลี่ยนแปลงองค์กรของพวกเราซึ่งทุกวันนี้ผมก็ใช้30กว่าแอปพลิเคชันอยู่ที่บริษัท Bit ครับนะครับเป็นบริษัทที่โต60% 0ปีนี้ปีที่แล้วโต400%ซนะครับซึ่งอันนี้เป็นสไลด์ที่ผมไม่ได้อ่ไม่มีออนไลน์ แล้วเป็นสไลด์ที่ผมเพิ่งใช้ในในงาน All Hands ที่ BitCup นะครับพนักงานประมาณ200กว่าคนจะเป็นแค่สไลด์ p r i v a t e เท่านั้นนะครับแต่ขออนุญาตโชว์ที่นี่แล้วกันนะครับจะไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์เลยสไลด์นี้ที่กำลังจะโชว์หลังจากนี้นะครับที่ผมพูดในวัน All Hands ที่ผ่านมาที่บริษัท BitCup เนี่ยผมบอกพนักงานที่ผ่านมาว่า b i ดคั p เนี่ยเปิดมา2ปี10เดือนนะครับแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ย ผมเป็น War Time c e o ผมบอกพนักงานของผมทุกคนผมไม่ใช่ Peacetime c e o เลยนะครับไม่รู้ทุกคนรู้ข้อแตกต่างไหมครับระหว่าง Wartime c e o คืออะไรกับ Peacetime c e o คืออะไร Mind s e t Skill Set ว,วิธีคิดวิธีคิดวิธีทำเนี่ยมันต่างกันนะครับ CEO สองประเภทนี้นะครับซึ่งสไลด์ที่ผมกำลังจะพรีเซนต์ให้กับทุกคนฟังวันนี้เนี่ยจะเบสบนหนังสือสองเล่มที่เป็นคลาสสิกมากๆที่ผมคิดว่าเปลี่ยนชีวิตผมเลยนะครับเราทุกคนควรจะอ่านด้วยเล่มที่หนึ่งคือ จิมคอลลินส์เล่มที่2คือ good to great จิมคอลลินส์เหมือนกันดีมากๆนะครับเตือนสติมากๆเลยในการ transform ธุรกิจตรงนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการไหนสามารถใช้ classic principle พวกนี้ได้เหมือนกันนะครับตอนแรกเนี่ยตอนที่เปิดบริษัทบิดครับใหม่ๆนะครับผมเป็น war time CEO war time CEO คืออะไรครับคือทำทุกอย่างไม่แคร์เพื่อที่จะให้บริษัทมันอยู่รอดแล้วก็โตขึ้นมาได้ไม่แคร์เรื่องวัฒนธรรมองค์กรนะครับ ไม่แคร์เรื่อง core values คืออะไร purpose ขององค์กรคืออะไรไม่สนใจเราให้ War เนี่ย define culture เพราะเราเป็น War time CEO ในยุคนั้นทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดเฉยๆแล้วผมมาทำงานทุกวันตอนนั้นเนี่ย raise เงินได้117ล้านบาทเนี่ยแล้วเรา burn เบิร์นเงินทีปี 1, นึ่งีล้าน runway เราช็อตมากแค่2ปีเราต้องทำให้มัน work ให้ได้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเป็นคนบอกเวลาครับ CEO ตอนนั้นคือหน้าที่คือบอกเวลา มาทางานทุกวันคือต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บอกเวลาอย่างเดียวซึ่งมันแตกต่างกับ peace time CEO นะครับอันนี้เป็นสไลด์ที่ผมโชว์ all hand ล่าสุดเลยของที่บิ t c ับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเ,เงิน117ล้านเนี่ยปรากฏว่าเรากลับมากำไรมหาศาลปีนี้กำไร150ปีหน้าน่าจะกำไร300ล้านยังไม่แตะสักบาทเลย110 117ล้านที่เราลงทุนมาเพราะบริษัทเราเริ่มที่จะพ้นจุดหนึ่งแล้วเนี่ย CEO ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำเหมือนกัน นะครับผมก็เลยประกาศให้กับพนักง,งานทุกคนฟังว่าหลังจากนี้เนี่ยผมจะพยายามเป็น peace time CEO มากขึ้นนะครับต่างกับ war time ยังไงนะครับ peace time CEO นะครับเขาจะแคร์มากๆเลยเรื่องของ culture ในองค์กรวัฒนธรรมในองค์กร core values ของบริษัทแล้วก็ purpose จุดประสงค์ของการเปิดบริษัทมาเพื่ออะไรนะครับเขาจะไม่ให้ War Define culture แล้วที่สำคัญก็คือ CEO คนนี้เนี่ย จะไม่เป็นคนที่บอกเวลาแล้วจะเป็นคนที่สร้างนาฬิกาแทนต่างกันนะครับระหว่างซีอที่มาทางานทุกวันที่บอกเวลาเรื่อยๆกับซีอที่สร้างนาฬิกานะครับซึ่งน้อยมากในประเทศไทยนะครับที่จะมีซีอประเภทที่2ที่สร้างนาฬิกาได้นะครับถามว่าบริษัทประเภทไหนที่มันเป็นที่มีที่มันเป็นนาฬิกาเนี่ยยกตัวอย่างได้เลยครับบริษัทที่ดีมากๆก็คืออย่างแอปเปิลนะครับ ตอนนี้สตีฟจ็อบอยู่ไหนครับสตีฟจ็อบเขาก็หายไปตั้งนานแล้วแต่ทําไม Apple เนี่ยยังเป็น2อง trillion อลลาร์ company ได้โดยเฉพาะในช่วง10ปีที่โลกมเปลี่ยนเร็วมากเขาก็ยังตอนนี้มีเงิน200ร้อย billion dollar ไม่รู้จะทําอะไรวางอยู่ในแบงค์นะครับเขาเป็น long lasting company ได้สตีฟจ็อบไม่ได้มานั่งบอกเวลาทุกวันเขาสร้างนาฬิกาสกิลเซ็ตมันต่างกันวิธีคิดมันต่างกันนะครับให้นาฬิกาเนี่ยมันบอกเวลาแทนนะครับหรืออีกบริษัทหนึ่งอย่างดิสนีย์เนี่ย founded ที่ชื่อว่าดิสนีย์ครับ เขาอยู่ไหนแล้วครับเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่โว l ด d ิสนีย์ก็ยังเป็นเกรดค o ม pany ได้ IBM Founder ของคือใครไม่รู้แต่ก็ยังเป็นรองนะซิงค o ม pany ได้ซึ่งมันต่างกับ99%บริษัทในไทยที่ถ้า CEO หายนะครับบริษัทก็ไปด้วยนะครับอย่างตอนแรกที่แนะนำประวัติของผมเนี่ยครับรู้ไหมครับว่าบริษัทที่หนึ่งของผมเนี่ยไม่ใช่บริษัท b ิ t k u b บนะครับชื่อว่าบริษัท c อ o i n s c o t th ถ้ามองในวงการสตาร์ทอัพเนี่ยถือว่าเป็น successful journey คืออะไรครับโอ้ Gojek มาซื้อบริษัทโอ้ Exit investor win ใช่ไหมครับ Team member founder win แต่ถ้ามองในมุมมองของ entrepreneur จริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผม let previous generation entrepreneur down นะครับมันแบบเพราะว่าอะไร,รเพราะว่าหลังจากที่ Gojek มา take over เนี่ยครับบริษัทลงเขาเลยครับหลังจาก founder 3คนออกจากบริษัทนี่แทงเลยครับบริษัทคนบอกเวลาหายทีครับ ถ้ามองในมุมมองของแค่งเงินอย่างเดียวโอเค successful journey แต่ถ้ามองในมุมมองของว่าเราให้อะไรกับโลกครับมันเป็น4ปีที่เสียเวลาชีวิตโดยใช้เหตุเลยเพราะว่าสุดท้ายคนย้ายมาใช้บิตครับหมดเลยทุกวันนี้ดูไหมครับบริษัทนั้นไม่ใช่ Long lasting company เพราะผมมาเป็นคนบอกเวลาทุกวันในบริษัทที่1ส่วนตัวเนี่ยถ้ามองทางนั้น entrepreneurship นะครับผมล้มเหลวในบริษัทที่1แต่ถ้ามองแค่งเงินเนี่ย success นะครับอยู่ที่ว่าเรามองมุมไหน เพราะฉะนั้นบริษัทที่2ของ Bi t c u p เนี่ยผมก็ไม่อยากจะทำผิดพลาดอีกทีหนึง่งผมเปลี่ยนมายด์เซตเลยว่าเฮ้ยผมจะไม่บอกเวลาได้ยังไงจะพยายามสร้าง b ิต Cup ให้มันเป็น long lasting Company ได้ยังไงเป็นเกรด c ั m p a n y ได้ยังไงหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยผม3 4ปีที่ผ่านมาที่เปิด b ิ t Cup เนี่ยพูดเป็น1000เวทีทำไมบริษัทมันยังโต600%ได้ปีนี้ทำไมบริษัทยังโต4 0 0ได้ปีนี้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนบอกเวลาแต่ผมสร้างนาฬิกาซึ่งวันนี้ผมอยากจะแชรร์นะคับ ข้อมูลตรงนี้ให้กับทุกคนฟังวันนี้ที่มันสําคัญมากในการ transform ธุกรกิจของเราแต่ก่อนที่จะแชร์เนี่ยผมอยากจะเริ่มที่มิสก่อนนะครับมิสถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นความจริงแต่มันไม่ใช่ความจริงนะครับลองดู m มิสข้อที่1ก่อนถ้าใครไม่เคยเปิดบริษัทเลยนะครับนะครับหรือใครที่อยากจะเปิดบริษัทเนี่ยพอพูดถึงเรื่องที่1ปุ๊บเขาจะ agree เขาจะเห็นด้วยว่าใช่มันจําเป็น เช่นอะไรครับใครที่จะเปิดบริษัทต,ต้องมีไอเดียที่ดีก่อนคนส่วนใหญ่จะบอกว่ายัางไงครับใช่เขียนด้วยแต่ผมบอกได้เลยครับว่ามิสไม่ใช่ความจริงนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายกันว่าทําไมนะครับถึงไม่ใช่อย่างที่สองคนที่อยากจะเปิดบริษัทที่ไม่เคยเปิดบริษัทมาก,ก่อนเนี่ยนะครับหรือเป็นคนบอกเวลาทั้งชีวิตเนี่ยเขาจะบอกว่าบริษัทที่เป็นเกรดคัมภีร์ได้เนี่ยต้องมี charismatic leader นะครับต้องมีผู้นําที่เป็น charismatic แต่ ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ความจริงอีกนะครับอันที่2เดี๋ยวเราจะอธิบายกันว่าทําไมแต่คนส่วนใหญ่คิดเหมือนกันนะครับสามถ้าใครจะเปิดบริษัทเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยเป้าหมายบริษัทส่วนใหญ่เลยคือเปิดมาเพื่อทำกำไรให้มากที่สุดอันนี้อาจจะเป็น99%ตของตลาดที่คิดเหมือนกันแต่ผมบอกเลยไม่ใช่1%่ไม่ใช่ Apple ไม่ใช่ IBM ไม่ใช่ Walt Disney ที่เขาเป็นลอง l a s t i n g company นะครับ เดี๋ยวจะมา cover กันว่าทำไมถึงไม่ใช่แล้วไม่ควรด้วยนะครับอย่างที่4 visionary company มองแต่คู่แข่งทำงางให้ชนะคู่แข่งให้ได้คนส่วนใหญ่บอกใช่แต่ไม่ใช่ลักษณะหน้าตาของ visionary company ส่วนใหญ่ o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  m p m p y n ทเขาทำเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ great company ซึ่งน้อยมากที่คิดต่างแล้วก็ทำต่างอันที่5นี่ทุกคน น่าจะเห็นด้วยบอกเฮ้ยต้องเอา CEO ต้องเอาเลือดใหม่เข้ามาเพื่อที่จะ spark interest สร้างการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือ99%อีกแล้วแต่ไม่ใช่1%ที่เป็น r r e a t o m p a n y นะครับแต่เดี๋ยวเราจะ cover กันว่าทำไมทำไมถึงไม่ใช่ทั้งหมดเลยถึงถึงเรียกว่า Myth นะครับที่คนส่วนใหญ่คิดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ลักษณะหน้าตาของ Visionary company อาจจะใชสําหรับ good company นะครับแต่ไม่ใช่ Visionary company ซึ่ง สิ่งที่ผมพยายามจะพูดให้กับทุกคนฟังวันนี้เนี่ยมันคืออีกมุมมองหนึ่งก็คือในหนังสือเล่มที่หนึ่งะครับ Built to Last เขาบอกว่าการที่คุณเป็น Founder การที่คุณเป็น CEO นะครับทีมที่สำคัญที่สุดเลยไม่ใช่ทีม Business ไม่ใช่ทีม Strategy ไม่ใช่ทีม Product แต่เป็นทีม HR รู้ไหมครับความจริงแล้วเพราะว่าหน้าที่ของ Founder ไม่ใช่ดีไซน์ Product ให้ลูกค้าใช้แต่ p r ร d u c t ชิ้นเดียวเท่านั้นของ Fo u n d อ er, รผู้ก ผู้ก่อตั้งคือบริษัทนี่คือ Product ของเขาที่เราเรียกว่า organizational design แต่คนส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยไม่ดีไซน์บริษัทครับวิธีการดีไซน์บริษัทเนี่ยมันมันต้องใช้ Effort จ์าจำนวนมหาศาลแต่เรามัวแต่ไปดีไซน์ g n p r o ั u c ์เป็นคนบอกเวลาทุกวันให้กับลูกค้าใช้ซึ่งไม่ใช่ลักษณะหน้าตาของ visionary company หรือ visionary CEO long lasting CEO เขาจะไม่บอกเวลาแต่เขาจะสร้างนาฬิกาให้มันแข็งแรงนี่คือ p r o d u ั t ชิ้นเดียวเท่านั้น ที่มันจะบอกเวลาให้กับเราได้ในอนาคตถึงแม้ว่า CEO คนนั้น Founder คนนั้นจะไม่อยู่ในองค์กรแล้วที่เราเรียกว่า organizational design เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามทั้งน,นี่ความจริงมันสำคัญที่สุดเลยของการเปิดบริษัทนะครับรู้ไหมครับว่าไม่ว่าพวกเราจะอยู่ในวงการไหนเนี่ยในโลกใบนี้นะครับ ratio ระหว่าง good to great มันอยู่ที่ประมาณ99% to 1%เท่านั้น สังเกตนะครับถ้าดูวงการแรกผมชอบฟุตบอลไม่รู้ทุกคนดูฟ anyway> ุตบอลหรือเปล่าแต่สิปีที่ผ่านมาถ้าใครดูฟุตบอลจะเห็นเลยครับเกรดเพลเยอร์เนี่ยมีแค่2คนคนแรกคือคริสเตอฟโรนัลโดคนที่2คือเมสซี่กวาดรางวัลกันก็อยู่2คนจนไม่เหลือให้ใครเลยสิปีที่ผ่านมาผัดกันชนะทุกปีที่เหลือคือกูดเพลเยอร์เก่งนะครับเล่นฟุตบอลเก่งแต่เป็นแค่กูดเพลเยอร์มีแค่2คนเท่านั้นที่เป็นเกรดเพลเยอร์สเรโซ่เนเกตูันเปอ1์เซ็นต์ถ้ามองวงการเปียโนมิวสิก99คือกูดเีย้าสิบ แต่มีแค่1%เท่านั้นที่เป็น great pianist นะครับมอสซาดอะไร่องเงี้ยครับเช่นเดียวกันครับถ้าพูดถึงบริษัท99% g o o d companies ครับมีแค่1%เท่านั้นที่เป็น great companies แล้วทำไมรู้ไหมครับว่าทำไมมันเป็น99 to 1%ในทุกวงการเพราะคนส่วนใหญ่ มีสองแขนสองขามีหวัวสมองคิดเหมือนกันทำเหมือนกันผลลัพธ์มันจะเหมือนกันไหมครับมันจะต่างอะไรค่าเฉลี่ยครับถ้าเราคิดเหมือนกันทำเหมือนกันมันก็คือค่าเฉลี่ยเท่านั้นถูกไหมครับซึ่งสังเกตนะครับคนที่ประสบผลเกินค่าเฉลี่ยในอดีตรครับเขาจะเป็นคนส่วนน้อยนะครับที่ถูกมากๆในบางอย่างที่คนส่วนใหญ่ผิดมากๆดูอย่างบิลเกตส์ครับเขาเป็นคนส่วนน้อยนะครับบิลเกตส์กับสตีฟจ็อบส์นี่ที่ถูกมากๆในสิ่งที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ในขณะที่คนส่วนใหญ่ผิดมากๆหรือมองข้ามมัน หรือเจฟเบโซสในยุคนั้นเนี่ยออกจากงานประจำเงินเดือนหลายแสนในยุคนั้นนะครับออกมาขายหนังสือกระดาษออนไลน์เนี่ย crazy idea นะครับในยุคนั้นคนส่วนใหญ่มองข้ามอินเทอร์เน็ตนะครับดูถูกเจฟเบโซสเป็นไปไม่ได้แต่เขาเป็น,นคนส่วนน้อยที่ถูกมากๆครับเขาหนึ่งเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกครับไม่งั้นมันไม่เกินค่าเฉลี่ยรหรอกครับแล้วแค่สิบปีที่ผ่านมานะครับอยู่ดีๆบอกมีคนบอกว่าเราจะแชร์บ้านหรือคนแปลกหน้าคนส่วนใหญ่บอก <laughs> stupid idea ใครจะไปแชร์บ้านหรือคนแปลกหน้า แต่ Airbnb ก็เป็นคนส่วนน้อยที่ถูกมากๆในขณะที่พวกเราทุกคนผิดมากๆเขาถึงประสบามส็จเกินค่าเฉลีย่ย1ิปีที่แล้วถ้ามีคนหนึ่งบอกว่าเราจะแชร์รถกับคนแปลกหน้า crazy idea มองข้ามแต่ Gra b กับ Uber ก็เป็นคนส่วนน้อยที่ถูกมากๆในขณะที่พวกเราก็ผิดมากๆอีกแล้ว Bitcoin ครับผมไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดกว่าคนในห้องนี้สักคนเลยนะครับแต่ผมดันเป็นคนส่วนน้อยที่ถูกมากๆในสิ่งเรียกว่าบิตคอยน์ในขณะที่คนส่วนใหญ่ผิดมากมาก ในสิ่งนี้นะครับถึงจะเกินค่าเฉลี่ยได้นะครับบริษัทซึ่งลองกลับไปดูครับว่าทำไมมัน99%้าเพราะว่าคนส่วนน้อยมันคิดต่างนะครับแล้วถามว่าคนส่วนน้อยที่เป็น1%เนี่ยเขามีอะไรเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลที่เป็นเกรดเพลเยอร์นักเปียโ,โนที่เป็นเกรดเปียโนส์หรือเกรดคอมพานีเขามีอะไรเหมือนกันนะครับ what makes something great สังเกตนะครับอย่างที่หนึ่ง คริสเตียโนโรนัลโดนะครับเมสซี่เนี่ยเขามีอย่างเดียวเหมือนกันก็คือเขาโฟกัสอย่างที่หนึ่งนะครับโฟกัสเคยเห็นคริสเตียโนโรนัลโดเมสซี่ไปว่ายน้ําไปตีปิงปองไปตีแบตไหมครับถ้าเขาไปว่ายน้ําไปตีปิงปองตีแบดเขาจะเป็นเกรดฟุตบอลเลอร์ไหมครับเขาโฟกัสอยู่แค่ด่านอย่างเดียวที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเฮดช็อคอยู่แล้วจะเข้าเบิกนว่าเฮดช็อคคืออะไรนะครับเป็นสิ่งที่เขาเกรรดดเเพลยอ์ไ้ นักเปียโน,โนครับเขาไปว่าไปตีกองไปเล่นกีตาร์ไหมครับถ้าไปทําอย่างนั้นเขาจะเป็นเกรดเปียโนิสไหมครับเขาโฟกัสนี่คือ proper t y ที่1ของทุกอย่างที่เป็นเกรดถ้าบริษัทคุณ diversify คุณเป็นเกรดคัมภีร์แต่คุณเป็นกู๊ดคัมภีร์ครับถูกไหมครับเดี๋ยวเราจะคาเวอร์กันว่าทําไมเราควรจะโฟกัสนะครับอย่างที่2ที่ทุกอย่างที่เป็นเกรดเนี่ยมีเหมือนกันก็คือสิ่งที่เรียกว่า passionate นะครับรู้ไหมครับว่าคริสเตียนโรนัลโดเขาเป็นคนแรกที่เข้าสนามซ้อมเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากสนามซ้อมเขาไม่มีคําว่าพอรู้ไหมครับว่าเมสซี่กับคริสเตียนโรนัลโดทั้งสองคนอายุ30กว่าเนี่ยนักฟุตบอลคือเขาเลิกเล่นฟุตบอลไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เพราะเขาต้องการเงินนะครับเขาใช้เงินไม่รู้จะกี่เจเนอเรชันก็ไม่หมดแล้วนะครับสองคนนี้เนี่ยแต่ทําไมเขายังไม่หยุดเล่นฟุตบอลเขาต้องการเป็น the greatest player in history ถูกไหมครับเขามี passionate เขามี passion สูงมากในสิ่งที่เขาทํา ถ้าพนักงานทุกคนในห้องนี้บอกส่งงานแล้วบอกแค่นี้พอไหมคุณสวนกลับไปเลยครับคุณทําสิ่งที่คุณไม่ passionate อยู่คุณเคย passionate กับอะไรไหมครับถ้าคุณ passionate กับอะไรบางอย่างคําว่าพอมีไหมครับเราจะทำไงให้มันดีขึ้นเก่งขึ้นสุดๆไปเลยเพราะว่าเรา passionate กับมันเพราะฉะนั้นถ้ามีคําว่าพออยู่ในคาสเตทเมนต์เนี่ยบอกได้เลยครับว่าคนคนนั้นไม่ passionate ในสิ่งที่เขาทําอยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ property ของ great player อย่างที่สามครับ เขามีสิ่งที่เรียกว่า purpose beyond profit LA Galaxy ซื้อเอาเงินฟาดหัวคริสเตอรนโรนัลโดเมซี่ไปได้ไหมครับเขาไม่สามารถ buy g r a t e g r a t player ได้เขาได้อาจจะซื้อแค่ good player ไปแต่ไม่สามารถ buy g r e a t player ได้เขาจะมี purpose beyond profit นะครับนี่คือ property ที่เหมือนกันกลับมามองที่บริษัทครับหรือมองใครเคยได้ยินบทสัมภาษณ์ของวอร์น u f f ฟ t ์กับบิลเกตไหมครับว่า อะไรที่ทำให้เขาประสบสำเร็จทั้งที่สองคนอยู่กันคนละวงการเลยนะครับแต่ตอเหมือนกันครับ focus ตอนที่เราเรียน finance มาที่มาหาลัยเนี่ยอาจารย์บอกว่าเราต้อง diversify g r a ร e investor อย่าง Warren Buffett เขามีหุ้นกี่ตัวครับจำนวนหุ้นเยอะหรือน้อยเขา focus average investor diversify ทุกอย่างที่เป็น property ที่เป็นเรียกว่า g r รด e เนี่ยมันแชร์3อันนี้เหมือนกัน ถ้ามองถึงบริษัทบริษัทเราทุกวันนี้แพนิคหรือเปล่าโลกเปลี่ยนเห็นคู่แข่งส่งอาหารเราส่งด้วยโดยที่อันนี้คือเฮช็อกเราหรือเปล่าเราทรานฟอรมที่เราลืมตัวตนของเราหรือเปล่าว่าฟ o u n d e r s Principle คืออะไรอะไรคือสิ่งที่เราเก่งที่สุดทำไมอันนี้คือสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ทำไมเราควรจะมีบริษัทเราควรจะมีพื้นที่อยู่ในโลกใบนี้หรือเปล่าดูไหมครับเราต้องโฟกัสกับมันแล้วทำให้ดีที่สุดไปเลย นะครับไม่ว่าใครในโลกก็สู้บริษัทเราไม่ได้ทางด้านนี้คุณถึงจะเป็นเกรดคัมบรีได้อย่างที่สองพนักงานมีสิ่งที่เรียกว่า ownership and beyond หรือเปล่าต้องมี beyond ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่มีคำว่า beyond คุณทำตาม JD ทุกอย่างเนี่ยบริษัทคืออะไรครับบริษัทคือค่าเฉลี่ยของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มาทำงานถูกไหมครับแล้วถ้าคนกลุ่มนี้ไม่ beyond เหมือนกับคริสเตียนโรนัลดที่ไม่ซ้อมหนักเขามีพรสวรรค์แต่เขาไม่ไม่ฝึกหนักเนี่ยครับเขาไม่เป็นคนแรกที่เข้าสนามซ้อมไม่เป็นคนสุดท้ายที่ออกสนามซ้อมเขาจะเป็นเกรดเพลเยอร์ไหมครับมันต้องฝึกหนักด้วยเพราะฉะนั้นบริษัทคุณมีคําว่า Own e r s h i p a n d beyond หรือเปล่าหรือต้องจ่ายโอทีเอาเงินฟาดหัวถึงจะขยับงานถึงจะเสร็จมีความสํานึกผิดไหมว่านี่มันโอนนมีความ O w n e r s h i p แล้วก็มีคําว่าบีออนไหมถ้าไม่มีใครทําบริษัทเราจะอยู่ไม่รอดเนี่ยมีความรู้สึกนี้ไหมในองค์กรน,นะครับไม่อย่างนั้นเนเี่ ถ้าบริษัทเราเป็นคนที่ไม่มีอย่างนี้ทั้งบริษัทเนี่ยเราก็เป็นแค่ good company แต่ไม่ใช่ great company อยากจะเล่ารอ t o r y ข้าวๆนิดนึงนะครับเมืองไทยเนี่ยยังไม่มียูนิคร r นเลยยูนิคร r นก็คือบริษัทที่มีาร์ทอัพที่มีมูลค่าเกินสามหมื่นกว่าล้านบาทขึ้นไปแต่อยากจะบอกข่าวดีครับมีบริษัทหนึ่งมกราน่าจะประกาศข่าวกันตอนนี้ยังไม่น่าจะมีใครรู้น่าจะเป็นยูนิคร r นที่แรกของประเทศไทยในที่สุดนะครับโอกาสสูงมากที่มีชื่อว่า flash express ไม่ใช่บิตคัพนะครับ Flash Express ทุกคนรู้จัก Curry Express ใช่ไหมครับที่ส่ง Delivery Flash นี่ขึ้นมาเป็นเบอร์2ล่าสุดเพิ่งเอาลา z าด้ออกจากซึ่งเพิ่งเอา c ค r r y ออกจากลา z าด้ไปตามมาติดๆใช้เวลาแค่2ปีหลายคนคิดว่าเป็นของคนจีนนะครับแต่ความจรงิง Founder นี่อายุ29เด็กลำปางนะครับ2ปีแค่นั้นเองนะครับแต่หน้านี่คือน่าจะ40้แล้วนะครับ อันนี้อันนี้คือเขาพูดเองครับแต่ให้มันมีเหตุผลเขาบอกว่าอะไรผมฟังแล้วแบบผมไม่ได้ฟังหลายคนแล้วอินสปายนะครับแต่ฟังคนนี้แล้วอินสปายมากเหมือนแจ็คมาเมืองไทยเลยอะพวกนี้อยากให้ทุกคนติดตามนะฟาวเด้วย er ของ Flash นะครับตอนนั้นที่ฟังพูดเนะี่ยเขาบอกว่าบริษัทของผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่เรียกพนักง,งานว่าพนักง,งานนะครับเขาจะเรียกพนักง,งานว่านักรบนะครับแล้วเขาบอกเขาจะไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงนักรบให้อ้วนด้วย หลายหลบริษัทผสมสำเร็จเราจะเรียกเรียงตอบแทนพนักงานโอ้ที่รู้ๆสวยๆถ้าเรียงนักลบและอ้วนแล้วจะออกศึกจะชนะอีกไหมครับถ้าเกิดคร i สิสครั้งต่อไปดูไหมครับพอพูดปุด๊บเตือนสติเลยว่าเฮ้ยเราควรจะเรียกพนักงานว่า Warriors นักลบนะครับแล้วที่สำคัญคือเขามี p olicy ที่เรียกว่า996รู้ไหมครับ996คืออะไรครับทำงาน9โมงเช้าถึง3ทุ่ม6วันต่อสัปดาห์ Founder นี่หนักเลยครับ997 ก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มเจ็ดวันต่อสัปดาห์นะครับผมไม่อยากเชื่อแต่ผมฟังแล้วอินสไปมากเลยเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งเขาถึงแบบทํางานหนักจนกระทั่งปัสสาวะเป็นเลือดเลยแล้วเขาบอกเขาไปเขาไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับคุณหมอวิกยาเพิ่งออกจากห้องโรงพยาบาลแล้วนะปรากฏซีโอโอเขาไปที่โรงพยาบาลเลยครับไม่ได้ไปเยี่ยมนะครับไปดึงจากห้องพักครับลงมาชั้นล็อบบี้ครับมาคุยงานข้างล่าง แล้วเขาบอกว่าถ้าเขาไม่คุยวันนั้นนะครับบริษัทเขาอาจจะไม,ไ,มมไม่มีพื้นที่อยู่ในโลกใบนี้ก็ได้ถ้าเขาไม่ตัดสินใจคุยวันนั้นเพราะโลกมันไม่ได้เปลี่ยนแบบเส้นตรงนะครับโลกที่เราอยู่ปัจจุบันมันยกกาลังนะครับ exponential world นะครับมันเปลี่ยนแบบเร็วขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับคือถ้าเขาไม่ตัดสินใจวันนั้นอาจจะมีบริษัทอื่นมาแทนที่เขาก็ได้ไม่แปลกใจที่โอ้โหจะเป็นยูนิคอรนรที่แรกของประเทศไทยอะครับสองปีแค่นั้นเองนะครับเมืองไทยนี่น่าจะเขาบอกว่าเหตุผลที่ทาไมคนจีนชนะคนไทยเพราะเขา 9, 9, 6, ทั้งเั้าหกระดทั ถ้าไม่มีใคร996มีคนแม996แทนคุณแน่นอน1.4พันล้านคนคุณตกงานแน่นอนเมืองไทยน่าจะ9 5 5หรือเปล่าครับใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันเป็นลักษณะของเกรดคอมพานีนะครับที่เขามี passionate and beyond อย่างที่สามเลยคุณถ้าคุณเปิดบริษัทมาเพื่อบอกว่าทำกำไรให้มากที่สุดเนี่ยไม่มี Purpose เลยเนี่ยเหมือนบริษัทคือลูกของเราครับถ้าสมมติพ่อแม่บอกว่าเลี้ยงลูกคนนี้บอกว่าเข้ามาหาลัยแล้วเดี๋ยว เอาเงินฟ้าดถัว่วซื้อรถให้นะสอบเข้าให้ได้เข้ามาหาลัยได้เดี๋ยวแม่ซื้อกระเป๋าให้เด็ก empty มีคชีวิตเขาไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรจริงๆแล้วอยากแค่ได้รถใหม่อยากจะได้แค่กระเป๋าใหม่ชีวิต empty ม,มากๆเลยแต่แต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่รังแกฉันเนี่ยเขาจะสอนลูกว่าเขาจะ inspire ลูกเขาจะไม่ motivate ลูกด้วยเงินแต่เขาจะ i n นสลูกต่างกันนะครับบริษัทส่วนใหญ่ที่เป็น99%คือ m o t i v a t คนแต่ไม่ i n นสป r คน ไปว่าอะไรครับเอาเงินฟ้าถั่ว OT โบนัสแต่บริษัทที่เป็นเกรดคัม p a n y เขาคิดต่างอยู่แล้วครับเขาไม่ m o t i v a t แต่เขา inspire นะครับเขาจะไม่เลี้ยงลูกให้เขาจะไม่สปอร์ตามใจลูกนะครับมันต้อง inspire ไงครับมันต้องมี purpose นะครับหรือมีสิ่งที่เรียกว่า big h a r r y a u d a s i u s goal ที่ชัดเจนนะครับ g o a ที่มันใหญ่เกินคนใดคนหนึ่งจะทําได้แต่ถ้าพวกเราทุกคนมาทํางานร่วมกันมันเป็นความจริงได้ที่ inspire ทุกคนนะครับ ซึ่งบางคนอาจจะไม่เห็นภาพบางคนอาจจะงงไปหมดเลยว่าเฮ้ย core values หนึ่งอันละมันคืออะไรแล้วแล้วมันต่างกันอันที่สองคือ purpose คืออะไรต่างกับอันที่สามว่า culture วัฒนธรรมองค์กรคืออะไรมีสามอันแล้วมันมันแยกกันมันแบ่งกันยังไงบางคนจำสลับ mission vision จำมั่วกันไปหมดเลยหรือบางคนหนักกว่านั้นคือให้ทีมการตลาดครับ marketing slogan slogan คิดเท่ๆแต่ไม่ live up to mission กับ vision จริงๆ อันนั้นคือ99%ครับแต่ถ้าเราจะเป็น1%ให้ได้เนี่ยพวกนี้สําคัญมากเลยนะครับการที่จะเป็น Peace Time CEO เนี่ยมิชั่นคืออะไรครับคือ Purpose Vision คืออะไรคือ Big Hex Big Harry a u d i t u s g o a l สิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ควรเปลี่ยนทุก generation คือ Mission Purpose เปิดมาเพื่ออะไรแต่สิ่งที่เปลี่ยนได้ทุก generation คือ Big Hex Big Harry a u d i t s u s g o l ก็คือ Vision พอเรา reach milestone นึงเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะครับแต่มันต้อง inspire คนมันต้องใหญ่มากที่จะ inspire คนได้ นะครับยกตัวอย่างบางคนสับสนระหว่างมิชชั่นกับวิชั่นอย่างโว้ดิสนีย์เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาเป็นบริษัทที่เป็นเกรดคคมเปอยู่ในท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเพอร์เพสของบริษทัทคืออะไรเพอร์เพสถ้าแปลเป็นภาษาที่เขาใช้กันคือมิชชั่นนะครับที่มันไม่ควรเปลี่ยน <laughs> เขาบอกว่าโว้ดิสนีย์เปิดมาเพื่อ provide millions, คือให้ความสุขคนไม่ว่ากี่เจเนเรชั่นเปิดมาเพื่อให้ความสุขคนเพอร์เพสบบยอนมันนี่คือถ้าสมมติเขาเป็นทริลเลแน่กันหมดแล้วเนี่ย เปิดมาเพื่ออะไรให้ความสุขคนไม่ควรเปลี่ยนแต่ไอสิ่งที่เรียกว่าวิชั่นที่มันวิชั่นอีกคำพูดนึงก็คือบิ๊กแฮร y a ี d ออ i ดรสิสโก้เนี่ยสมมติ CEO g เจเนเรชันที่หนึ่ง Bha กแ s คืออะไรวิชั่นคืออะไรเขาบอกว่าจะสร้างสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มันอินสปายคนได้ที่แรกของโลกที่มันใหญ่ที่สุดเลยทุกคนจะฮึกเหิมแล้วเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตฉันคือส่วนหนึ่งของทีมครั้งหนึ่งใน working career ฉันคือทีมที่สร้างสวนสนนนนนุกกกแแห่่งีีี้้้ขึมาบบโลใทร แต่พราะเรา achieve m i s าโ n นนี้ได้เนี่ย vision มันเปลี่ยนได้ CEO generation ที่2ของ Walt Disney <im itation> เขาอาจจะบอกว่าสร้างหนัง Toy Story 3D อะไรอันแรกของโลกแต่สุดท้ายสวนสนุกให้ความสุขคนไหมครับให้ความสุขคนหนัง Toy Story ให้ความสุขเหมือนคนเหมือนกัน purpose หรือ m i s s i o n ไม่ควรเปลี่ยนแต่ vision เปลี่ยนได้แล้วเขาใช้ความสำคัญกับ vision มากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ inspire คนไม่ใช่ m o t i v a t คนด้วยเงินบริษัทไหนที่เปิดมา purpose Pur คือ maximize กำไรครับ เขาก็มีวิธีเดียวครับก็คือต้องเอาเงินฟาดหัวคนเพราะมันมีแค่กำไรอย่างเดียวที่เขาแคร์มันไม่มี p u r ร์เพมัน i n นสป r e ไม่ได้ก็ต้องให้ OT ให้โบนัสอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ลักษณะหน้าตาของ Great Company เป็นแค่ Good Company อาจจะยกตัวยอย่างให้ทุกคนเห็นภาพอันนี้ของเคสของ BitCup นะครับอาจจะที่สำคัญคืออย่าก๊อปปีใครมันต้องออเทนิกจริงๆเป็นความเชื่อของเราจริงๆนะครับ ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกไม่ใช่สิ่งที่ผิดไม่ใช่สิ่งที่เท่ด้วยนะครับอย่าไปเอา marketing s โลแกนมาทำเ,เท่ๆไม่ควรเป็นสิ่งที่เราเชื่อจริงๆ authentic v a l ของเรานะครับเมื่อกี้ผมอธิบายเรื่องของ vision กับ mission ต่างกันยังไงแล้วสิ่งที่ควรเปลี่ยนคือสิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนคือ mission หรือ purpose สิ่งที่เปลี่ยนได้คือ vision หรือ big hairy audacious goal ที่มันต้อง i n s p i r ์คนแต่มันต้องสอดคล้องกับ mission หรือจุดประสงค์การเปิดบริษัทถ้าเราเป็น t r i ลเล o n a i r กันหมดแล้วเราเปิดบริษัทเพื่ออะไรนะครับอันนี้ผมจะอธิบายเรื่อง values core values ทำไมมันสำคัญนะครับเพราะอะไรครับเพราะบริษัทคือคนแล้วถ้าคนมาทำงานร่วมกันแล้วมีความเชื่อไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นบริษัทยังไงครับถ้าข้างในบ้านทะเลาะกันแหลกลานจะชนะไปนอกบ้านจะออกรบชนะไหมครับเราต้องเป็นคนที่มีความเชื่อเหมือนกันมาทำงานร่วมกันซึ่ง a l u e s เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ฮาร์ดสกิลนะครับ มายเซ็ตซอฟต์สกิลทั้งหมนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนยากครับมันอยู่ที่ไลฟ์เอ็กเซียนส์ของแต่ละคนที่ฟอร์มคนใดคนหนึ่งความเชื่อของเขาขึ้นมาแล้วหน้าที่ของฟาวเดอร์คือเลือกคนที่มีความเชื่อเหมือนกันที่มันเลือกยากมากๆที่มันไม่ใช่ฮาร์ดสกิลเราไม่ควรไฮเ h อร์พีเปอร์เบสออนฮาร์ดสกิลนะครับทุกคนมีสองแขนสองขามีหัวสมองมันจะเก่งแค่ไหนมันผมฝึกให้ได้ถูกไหมครับมันทันกนหมดนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนยากคือมายด์เซตของคนสิ่งที่เปลี่ยนยากคือ, call อคอนะร์วัาะะน,น้ผม,มอกจะ อาจจะยกตัวอย่างอีกเคสนึงทุกคนเห็นภาพก็คือไม่ใช่สิ่งถูกไม่ใช่สิ่งผิดอย่างบริษัท s ิ c กเรตนะครับเขาบอกว่า core value ของเขาเนี่ยเป็นความเชื่อของ Fo u n d e r จริงๆเขาบอกว่าการที่ชีวิตเขาได้สูบบุหรี่เนี่ยมันทำให้ชีวิตเขา worth living ถ้าชีวิตเขาไม่สูบบุหรี่เนี่ยชีวิตเขาน่าจะเศร้ากว่านี้เยอะเลยมันเป็น authentic value ไม่ถูกไม่ผิดแต่เป็นความเชื่อของเขาจริงๆเขาก็ต้องหาคนที่มีความเชื่อเหมือนกันมาทำงานร่วมกันครับถ้าคุณเอาคนที่แบบ against การสูบบุหรี่มากๆเลยมาทำงานในบริษัทนี่ยุ่งไหม บริษัทนั้นยุ่งแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเร,เราต้อง hire or, คน based on values อันนี้มาเคสของบิดครับ Disclaimer อย่า copy นะครับเคสของบิดครับผมก็ยกตัวอย่างให้กับพนักงานฟังเนี่ยสองคนนี้มีอะไรเหมือนกันใช่ไหมครับอลเบิร์ตไอน์สไตน์กับมาตินลูเทอร์คิงใช่ไหมครับสุดท้ายผมก็เฉลยบอกว่าสองคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สองคนที่คนส่วนใหญ่หัวล้อเยอะมองข้ามดูถูกเหยียดหยามแต่สุดท้าย เขาเปลี่ยนวงการครับสองคนนี้เขาเปลี่ยนโลกเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อสู่อากาศแล้วก็ตายจากไปเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงก่อนที่เขาจะจากโลกใบนี้ไปนะครับซึ่ง core value อย่าถ่ายรูปนะครับ <laughs> authentic ใหญ่จาก copy core value ของ b i t c u p คืออะไรเราเชื่อว่าคนที่มี passion จริงๆแล้วเรา take action ทุกวันเนี่ยมันเปลี่ยนโลกได้ใครที่มาทำงานกับ bitcup ต้องเชื่ออย่างนั้น เราเชื่อว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมันได้สิ่งที่อยู่รอบตัวของเราทั้งหมดเนี่ยถูกสร้างโดยคนที่ไม่ได้ฉลาดกว่าเราไปเลยในยุคที่แล้วเราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ต้องฉลาดขึ้นเพราะเมืองไทยมันต้องไปข้างหน้ามันต้องพัฒนาขึ้นคนรุ่นใหม่ต้องเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะอิมโฟเรนซ์ทิกอย่างรอบตัวเราได้อย่าเทคทิงส์โปรแกรมถือว่าเราเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วแม้แต่กฎหมายก็ยังจะเปลี่ยนได้นี่คือความเชื่อของเราแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนว่าเราเราคัดคนเนี่ยเราต้องคัดคนที่คิดว่าเป็นเป็นนน,นนกกยน,ยนคี่วยัเกปลง ที่เขามีความเชื่อว่าเขาเปลี่ยนสิ่งที่อยู่รอบตัวของเขาได้ถ้าเขา take A c t i o n ทุกวันนะครับซึ่งผมก็ยกตัวอย่างให้กับพนักง,งานเห็นไม่รู้มีใครติดตามสตรอรี่ผมส่วนตัวหรือเปล่าถ้าใครได้ดู Perspective ฟ์จะพอรู้ว่า7ปีที่ผ่านมาผ่านอะไรมาบ้างนะครับตอนที่เปิดบริษัทแรกๆเนี่ยคุณพ่อดันส่งไปหามาหาลัยค่อนข้างดีท็อปโลกใช่ไหมครับกลับมาปุ๊บเปิดบริษัทบิตคอยครับที่ชั้นลอยของของบ้านบ้านผมทําเสื้อผ้าใช่ไหมครับที่ร้านประตูน้ําขอชั้นลอยอคุณแม่โต๊ะก็กเวเปิดดบริษัทคนเียว ทำไปสักพักนะครับจาได้เลยครับสิบเดือนแรกเนี่ยเก็บเงินทุกบาททุกเม็ดเลยครับออกสังคมไม่ได้ไม่ใช้จ่ายทุกบาทเก็บเงินเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้ไปจ้างพนักง,งานขยายทีมถูกไหมครับตอนนี้นอยากจะเปิดบริษัทเองซึ่งทําไปสักพักเจ็ดแปดเดือนแรกแบงค์ชาติเขียนจดหมายมาครับบิตคอยอาจจะเป็นชาลูกโซ่มูลค่าอาจจะเหลือศูนย์ได้ไม่นานเป็นออฟฟิเชียลเลเทอร์เลยนะครับที่กระจายไปทุกแบงค์พาณิชย์ไม่รู้ใครจําจจได้หรือเปล่าตอนปี2014ทุกแบงค์พาณิชย์ได้รับใบนี้ คุณพ่อคุณแม่เห็นครับคิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะเชื่อใครครับลูกชายที่เพิ่งจบมาหมาดๆหรือแบงค์ชาติทะเลาะกันหนักมากในครอบครัวนะครับว่าเฮ้ย hey, ส่งเรียนขนาดนี้แล้วเพื่อนไปทำงาน Goldman s, sey, G, โกลเมนแซกเมคเคนซี่บีซีจเงินเดือนหลายแสนมาเปิดอะไรเนี่ยแบงค์ชาติบอกเป็นแชร์ลูกโซ่ทะเลาะกัน <S <S สี่ปีให้หลังครับนี่คือผมกับแบงค์ชาติพนักงานแบงค์ชาติทั้งหมด ดูข้างบนครับนี่คือดิจิตอลบาทฟังไม่ผิดนะครับดิจิตอลบาทเรากำลังจะมีดิจิตอลบาทแล้วล่าสุดจงจดหมายมาอันนี้ไม่ใช่เรียกตัวนะครับเชิญสี่ปีหลังคือเชิญมาช่วยคิดดิจิตอลบาทให้กับประเทศหน่อยนะพนักง,งานนั่งฟังอยู่พนักง,งานแบงคชาติสิ่งที่ผมพยายามจะโชว์ให้กับพนักง,งานของผมฟังเนี่ยที่บิดครับก็คือคนที่มีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างแล้วเราเทคแอคชั่นทุกวันมันเปลี่ยนโลกได้นะครับ ถ้าใครฟังสตอรี่ผมอีกเนี่ยก็จะเห็นว่าพอขยายทีมได้สักพักหนึ่งวันที่ดีใจมากคือวันที่ย้ายออกจากชั้นลอยของร้านที่ขายเสื้อเนี่ยประตูน้ำตอนนั้นมีทีมประมาณ10บกว่าคนแล้วเช่าโคเวิร์กิิงสเปซอยู่ที่เอกมัยสักพักปปงอครับนายจีราย,ยุทธทรัพย์สีสโสภาเขียนจดหมายมาเรียกตัวทุกคนรู้จักปปงใช่ไหมครับตอนนั้นคุณพ่อนี่บอกเลยครับท็อปส่งเรียนขนาดนี้ ยื่นใบสมัครที่ไหนเขาก็รับมาหาอะไรนี้เปิดบริษัทฟอกเงินทําไม <laughs> ทะเลาะก,กันอีกครับในครอบครัว4ปีให้หลังครับนี่คือผมกับเลขาธิการปรปรงอ, <laughs> อธิบายให้กับ management <laughs> ของปปงฟังทั้งหมดเกี่ยว digital currency แล้วก็บล็อกเชนผมก็ช่วยให้พนักง,งานฟังอีกว่าการที่เรามี passion อะไรบางอย่างเรา take action จริงๆมันเปลี่ยนโลกได้แค่คนคนเดียวก็สามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน ถ้าเรา Take Action ทุกวันนี่คือความเชื่อของบิดครับนะครับซึ่งถ้าใครติดตามสตอรี่ผมอีกเหมือนกันพอย้ายบริษัทประมาณ30สิคนย้ายไปที่ออฟฟิศที่ชิดลมสัมปรกรณ์ายจีราย,ยุทธศรีโสภานะครับหนีภาษีหรือเปล่า <c oughs> จ่ายภาษียังไงบิตคอยนนี่ต้องเข้าไปอธิบายนะบิตคอยน์คืออะไรน,นู่นนี่4ปีให้หลัง นะครับนี่คือคุยคุย,คยอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วก็อีกทางขวาก็คือสัมภาระอ,รรอธิบายให้ฟังนะครับแล้วตอนที่ผม exit จากบริษัทที่1ไปเนี่ยอตอนที่โกลแจ็คมา take over ไปแล้วตอนปี2017เนี่ยผมกะจะพักสักปีหนึ่งหมกหัวเหนื่อยมาก4ปีผ่านทำสิ่งที่คนไม่เข้าใจนี้เห,หนื่อยมากๆเลยนะครับคนต่อต้านนี่เหนื่อยกว่าอีกนะครับปรากฏว่าเป็นปีที่ราคาบิตคอยน์พุ่งะครับไปถึงห0 0 0 0บาทป, 2017. ปี2017ผมก็เลยพูดไป300เวทีในในปีนั้นปีเดียว แต่พูดไม่พอผมก็เลยอยากจะเข้าไปแข่งขันด้วยนะครับตอนนั้นโชคดีที่ทางกรตอจัดแข่งขัน FinTech Challenge พอดีเลยเป็นปีแรกเลยผมก็ตั้งชื่อทีม Private Chain เข้าไปตอนนั้นผมก็เลยสร้างเห็นว่าฮบล็อกเชนเป็น beyond Bitcoin แล้วเนี่นะเราสร้างตลาดหลักทรัพย์2.0ได้แล้วนะครับที่สามารถแมทชุนได้ทีบวกศูนย์วินาทียุคนั้นที่ผมเข้าแข่งเนี่ยยังทีบวกสามวันอยู่เลยนะครับตลาดหลักทรัพย์ไทยอะครับซื้อขายหุ้นปรากฏว่าผมก็สร้างทีมเข้าไปแข่งขันรอบที่หนึ่งรอบที่ 2, ปรากฏชนะเลิศเบิร์ดได้ที่หนึ่งของกรอตเพิ่งมรู้ความจริงครับ mm hmm. กรรมการที่ให้คะแนนนะครับมีอยู่หลายคนแต่มีคนนึงจากตาหลักทรัพย์ใช่ไหมครับให้คะแนนผมศูนย์ทุกรอบเลยนะครับไม่อยากให้ชนะเอาคู่แข่งเขาถูกไหมครับ mm hmm. เด็กคนนี้จะมาสร้างไม่มีใครเคยสร้างตาหลักทรัพย์ได้มาก่อนไม่มีคู่แข่งมาตลอดในอดีตเด็กคนนี้มาจากไหนยู่ดีจะสร้างตาหลักทรัพย์ดิจิตอลสี่ปีให้หลังครับ ไม่รู้มีใครติดตามข่าวหรือเปล่าตาหลักทรัพย์จับมือกับ KBTG สร้างตลาดดิจิทัลแอสเซทเด็กชินบิดครับแต่เราไปไปไกลแล้วครับ500,000คนแล้วครับตอนนี้ยอดเทรดอยู่ประมาณ1,600ล้านบาทต่อวันนะครับเงินเก็บ6,000นกว่าล้านนะครับใน2ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่มันควรจะเป็น authentic value จริงๆของ founder ว่าเราเชื่ออะไรแล้วพอเราให้โชว์กับทุกคนเนี่ยคนที่เราอยากจะดึงมาทำงานเนี่ยต้องเชื่อเหมือนกันว่าแปลว่าอะไรแปลว่า core value ของ b i t ค u ัคือคนที่ พชช่นเดีกับอะไรบางอย่างแล้วเราเทคแอคชั่นทุกวันมันเปลี่ยนสิ่งรอบข้างเราได้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะไม่ได้ตื่นมาปุ๊บสูดอากาศปุ๊บหายจากโใบนี้ไปเหมือนทุกคนทั่วไปอย่างน้อยเราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงก่อนจะจากโรบนี้ไปสักอย่างและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับซึ่งอันนี้คือ core values ซึ่งทุกคนก็เข้าใจชัดเจนแต่ผมอยากจะอธิบายกับทุกคนฟังว่าไอ้ core values เนี้ยมันมันคือความเชื่อ,อจริงๆแล้วมันไม่ได้ a อพ l y กับทุกบริษัทนะครับถ้าจะ บริษัทขายเหล็กอย่างเงี้ยครับมันจะรอดไหมครับมาคซู้เขื่อนไปรันบริษัทขายเหล็กหรือให้สตีฟจ็อบไปรันบริษัทขายไอติมนะครับใครทำงานกับสตีฟจ็อบจะรู้ว่าโอ้โหเศร้ามากเป็นคนที่โหดมากๆแล้วให้ขายไอติมทุกคนทฮปปี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้อะอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกว่าเฮ้ยฟาวเดอร์เขาเนี่ยมีความเชื่ออะไรแล้วก็ทำสุูกิจที่มันสอดคล้องกับความเชื่อนี้เหมือนกันนะครับอย่าก๊อปปี้กันนะครับต้องออเทนติกจริงๆนะครับแล้วบริษัทที่นะครับ ที่เป็นเกรดคอมพีนีเนี่ยเขามีความเชื่อยอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือเขาสามารถพัฒนาทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาได้ให้ดีขึ้นไปเขาจะไม่หยุดอยู่กับที่คาว่าพอมันจะไม่มีนะครับเขาจะทำไงให,ให้มันดีขึ้นเพราะเขาแพลชันนตในสิ่งที่เขาทํานะครับอันที่2ลักษณะหน้าตาที่เขามีเหมือนกันของเกรดคอมพานีก็คือเขาเป็นคนแรกที่ล็อตผลิตมันมีคําพูดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยครับของของเจมาร์ Mart, นะครับไปที่ออฟฟิศเขาแล้วเขาเห็นเขียนบนกำแพงเลยครับเขาบอกว่า เราควรที่จะต้องเป็นคนที่ make the dust อย่า face the dust dust ที่แปลว่าฝุ่นเหมือนกับขับถนนลุกลังสีแดงๆเราต้องเป็นรถคันแรกครับที่สร้างฝุ่นแล้วรถคันที่ 2, องคันที่3เนี่ยจะ face the dust เรานะครับบริษัทที่เป็นเกรดคัมปานีเขาเป็นคนแรกที่ launch products เขาเป็นคนที่กล้าเป็นคนที่ crazy เป็นคนที่คนมองข้ามแต่สุดท้ายเขาจะเป็นกลุ่มคนที่เปลี่ยนโลกเปลี่ยนวงการนะครับมีเหมือนกัน อันที่3ที่มีเหมือนกันคือเป็นบริษัทที่ experiment ตลอดเวลาเขาจะไม่ยอมให้ cash cow เขาแก่แล้วก็หายจากโลกใบน,นี้ไปนะครับเขาจะหา cash cow ตัวใหม่ตลอดเวลาเขาจะเป็นบริษัทที่เด็กตลอดเวลาเขาจะไม่ใช่บริษัทที่แก่หมายความว่ายัางไงครับหมายความว่ารู้ไหมครับาอีกไม่นานเนี่ยลูกค้าที่มีจำนวนเยอะที่สุดคือ millennials นะครับไม่ใช่ Gen Y Gen X millennials คือกลุ่มคนที่โตขึ้นมาแล้ว iPad อยู่ข้างหน้าแล้วครับแล้วเรารู้ไหมครับว่าความเชื่อ value ของเขาเปลี่ยนจากความเชื่อ,อพวกเรายัางไง ยกตัวอย่างนะครับอย่างผมเนี่ย Gen Y Gen X เนี่ยผมเวลาได้งานอาชีพแรกพวกเราซื้ออะไรครับอะไรที่เราให้มูลค่าก็คือไม่รถยนต์ก็บ้านนี่คือสิ่งที่เราให้มูลค่าแต่รู้ไหมครับว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพอเขาได้งานอาชีพแรกเขาเก็บเหินก้อนแรกได้ไม่มีใครซื้อรถไม่มีใครซื้อบ้านแล้วนะครับเขาซื้อประสบการณ์ experience เขาให้มูลค่ากับประสบการณ์มากกว่าสิ่งของทำไม Air Airb ถึงโตทำไมมา r i อ t t ถึงลงเขาขายคนละอย่างนะครับคนส่วนใหญ่ชอบเปรียบเทียบว่าขายเหมือนกัน บริษ the be ัทเขาขายอะไรครับเขาขาย Gen Y Gen X คือ Comfort แต่ถามว่าเมล l น n n i a l เขาต้องการอะไรครับเขา buy experience โอกาสที่จะไปอยู่ในปราสาทเก่าๆโดยที่ไม่ต้องเป็นเชื้อราชวงศ์ไปเทคโอเวอร์มันสักเป็นหลายพันล้านไม่ต้องอยู่สัก1นึ่งวันสองวัน democratize experience นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทที่เป็นเกรดค c ม m p a n y เขาจะไม่รอให้แคชคาเขาแก่นะครับเขาจะ experiment ตลอดเวลาแล้วอันไหนที่เขา work เนี่ยเขา bet the far more on it scale เลยครับอันไหนที่เขาเจอแล้วมัน work เนี่ยนะครับอันนี้คือลักษณะหน้าตาของเกรดค c ม m p a n ที่สำคัญที่สุดเลยครับคืออันที่4บริษัทที่เป็นเกรด t c ม m p a เนี่ยเขาไม่ได้ h e r e for comfort เขา h e r e to do great things ถ้าพนักง,งานของพวกเรา h e r e for comfort รู้เลยครับบริษัท good company หรือ great company แต่ถ้าคนบริษัทคืออะไรคือค่าเฉลี่ยของคนถ้ากลุ่มคนที่เรารับเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ต้องการ maximize comfort แต่เขาต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่เนี่ยบริษัทนั้นน่ยมีอนาคตแน่นอนเพราะเขาจะทําทุกอย่าง เื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็น p positive เกิดขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือ core values ของของ,ของ bit ครับแต่อยาก Copy แต่เราเนี่ยต้องกลับมาก่อนที่เราจะ transform บริษัทเนี่ยทุกวันนี้พวกเรารู้ห,หรือยังว่า core values ของเราคืออะไรซึ่งมันต่างกับ purpose หรือ m i s s i o n นะครับซึ่ง Mission ก็ต่างกับ Vision อีกทีนึงคือมันเป็น big hairy audacious goal ที่ใช้สำหรับ inspire คนนะครับ purpose คืออะไรเดี๋ยวผมขอข้ามแล้วกันครับเดี๋ยวอยากต้องห้าม copy นะครับ authentic เพอร์เพเนี่ยคือเป็นเหมือนถ้าบอกว่าบริษัทเราเปิดมาเพื่อทำกำไรให้มากที่สุดเนี่ยมันเหมือนสอนลูกให้เกิดมาเพื่อสูดอากาศแล้วก็หายไปครับจากโลกใบนี้เห <laughs> มือนสอนลูกว่าเกิดมาเพื่อกิน <laughs> เพื่อใช้แล้วก็ตายไปชีวิตวา่างเปล่ามากเลยแต่เด็กเนี่ยต้องสูดอากาศต้องกินต้องใช้เพื่อเลี้ยงดูบอดี้ของเขาแต่เขาต้องมีจุดหมายชีวิตถูกไหมเป้าหมายชีวิตเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อกินเพื่อใช้อย่างเดียวแต่เขาต้องมีเป้าหมายชีวิตด้วยแต่มันจําเป็นต้องกินต้องใช้เหมือนกันเพื่อความอยู่รอดบริษัทก็เหมือนกัน บริษัทจําเป็นต้อง make profit เป็นเหมือนออกซิเจนเพื่อเลี้ยงดูบริษัทแต่ไม่ใช่เป้าหมายว่าบริษัทมันเปิดาเพื่ออะไรเราต้องมี Purpose Beyond profit ให้ได้แล้วมันต้องเคลียร์ด้วยว่าสิ่งนี้มันห้ามเปลี่ยนทุก generation เ,เ,เนี่ยมันห้ามเปลี่ยนมันต้องคลาสสิกจริงๆที่ไม่ว่าผ่านไปกี่ generation คนต้องการความสุขสมมตินะครับอย่างโบลดิสนีย์คนต้องการความสุขกี่ generation คนซื้อความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเพอร์ปรขสงบริษัทคืออะไรที่มัน beyond การทำกำไร ไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นบริษัทที่ว่างเปล่ามากๆเลยเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ว่างเปล่ามากๆเลยไม่รู้เกิดมาเพื่ออะไรถ้าพ่อแม่ซื้อรถให้เวลาเขามาหาลัยหรือซื้อกระเป๋าให้เขาทําเพื่อเงินอย่างเดียวนะครับซึ่งใน Core คอ l u วลูสาก็จะ break down เป,เป็นเป็นหลายอย่างที่ที่อันนี้ขอข้ามแล้วกันเดี๋ยวอยาก Co อ p y นะครับอันนี้เป็นสไลด์ที่นะครับ <S <S เดี๋ยวอธิบาเร็วนิดนึงก่อนจะไปถึงสไลดนี้ให้ทุกคนเคลียร์นะครับ Purpose หรือ Mission เหมือนกันคือสิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนถ้าสมมติทุกคนเป็นมหาเศรษฐีกันหมดแล้วเราเปิดบริษัทมาเพื่ออะไรต้องคิดคำนี้นะครับถ้าไม่ใช่เพื่อเงินซึ่งมันต่างกับ Vision Vision หรือ Big Harry or ่ c อ o ิจเรามี Vision อะไรที่ใหญ่เกินคนใดคนหนึ่งจะทำได้แต่ถ้าพวกเราทุกคนมาทำร่วมกันทำได้หรือเปล่าเพื่อที่จะอินสปายพนักงานไม่ใช่โม i ิเวตพนักงานด้วยเงินนะครับยางบิครับ ผมบอกพนักงานทุกคนเลยครับครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกคุณคุณสามารถไปคุยกับลูกลูกุ่นหลานแกรนด์ชิลเลียนองคุณได้เลยว่า I was part of this team ที่สร้างตาหลักทรัพย์ดิจิทัลให้ประเทศไทยที่แรกเขาอยากพูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งใน working career ของเขาเนี่ยเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยคือสร้างตาหลักทรัพย์ที่เปิด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์โอนเงินเข้าออกภายใน3วินาทีแทนที่จะเป็น3วันนะครับ อันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องอินสปายคนซึ่งผมทําไม่ได้คนเดียวแต่ถ,ถ้าทุกคนมาทําร่วมกันมันสร้างได้บิทคัพเกิดขึ้นมาได้นะครับสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จนกระทั่งตาหลากซามารถเปิดตลาดหลักทรัพย์ที่4ในประเทศไทยแล้วดิจิทัลแอสเซทเอ็กซ์ชเนนะครับซึ่งอันนี้เรามีหรือเปล่าพนักง,งานทุกคนเข้าถึงหรือเปล่านะครับไอ big Harry ้ big hairy auditors goal หรือ b hex เนี่ยนี่คือวิชั่นต่างกับมิชชั่นมิชชั่นคือเพอร์เพสนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว,ว่า core values ด้วยคือความเชื่อที่คนที่มาทํางานร่่่วมมกกัันนนนเเเียต้ออองชืืห นะครับอย่างขอบิดคับคืออะไรครับเชื่อว่าทุกอย่างรอบตัวเราอิมโฟลเอนซ์ได้เปลี่ยนได้นะครับวิธีที่จะสร้างบริษัทจะกู้คัมป n นีทูเกรดคัมป a นีมันจะมีสเต็ปของมันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นอยู่ในหนังสือเล่มที่2องะที่ชื่อว่า Good to Great แนะนำต้องอ่านจริงๆนะครับมันจะมี3 p h เฟส phase, ครับเฟสครับเฟสที่1คือ d i s c i p l i p e p p o p p h เฟสที่ือคือด i สซิปลิ้ h ท็อ h เฟสที่3คือ Discipline Action นะครับ มาพูดถึงเฟสที่1่ก่อนแล้วกันเวลาจะ transform งองค์กรไม่ว่าคุณจะทำอยู่ในวงการไหนอินดัส tri ไหน apply apply principle พวกนี้ได้หมดนะครับ c l a s s ิ c มากๆ discipline people อยากเข้าใจผิดนะครับ discipline ไม่ใช่แปลว่า control นะครับ discipline people คือการมีวินัยที่จะ practice ศาสตร์พวกนี้นะครับไม่ใช่ control แต่การมีวินยัย discipline นะครับ discipline people คืออะไรเฟสที่1อย่างแรกเลยครับการที่เราจะสร้างเกรดคัมภีได้เนี่ยเราต้องเริ่มที่ f level of leadership แล้ว l ที่1คือ Good contributing team member นะครับแล้ววที่3มันจะเป็น Good manager ที่เป็น manage project ได้อย่างตอนนั้นผมก็ยอมรับกับพนักง,งานทุกคนที่บิดครับนะบผมผมเนี่ยเป็น level สี่ leader ไม่ใช่ level 5้าแล้วคืออะไรครับเป็นคนที่สามารถบอก vision ในอนาคตว่านี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตและ inspire คนให้เดินตามกันได้อันนี้คือแค่ level 4นะครับแต่ level หเนี่ยคือใครรู้ไหมครับ level หคือคนที่มีสออย่างครับ อย่างที่หนึ่งคือคนที่เอาบริษัทก่อนตัวเอง put the companies first before himself or herself มันจำเป็นมากนะครับคนที่เป็น leader ต้องเป็น l e เวล5นะครับลองคิดดูครับถ้าคุณเป็น CEO แล้วคุณเอาตัวเองก่อนบริษัทที่เหลือจะเละไหมครับถ้าคุณเข้ามา maximize กำไรส่วนตัวแล้วที่เหลือจะเละไหมครับคนข้างล่างคุณทั้งหมดเนะี่ยบริษัทเลนะแน่นอนบริษัทอยู่ไม่รอดแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเป็นเบอร์หนึ่งได้นยคุณต้อง put the companies first before himself or herself นะครับ พราะว่าแม่ปู่ก็เดินเบี้ยวลูกปู่ก็จะเดินเบี้ยวถูกไหมครับแล้วที่สําคัญเลยถ้าเบอร์หนึ่งเก่งที่สุดคุณเป็นคนบอกเวลาแต่ถ้าคุณสร้างนาฬิกาแปว่าเบอร์หนึ่งต้องเก่งที่สุดไหมครับเบอร์หนึ่งห้ามบอกเวลาถูกไหมครับแปลว่าทุกคนที่ไม่ใช่ที่ต่ำกว่าเบอร์หนึ่งคือต้องเก่งกว่าเบอร์หนึ่งทั้งหมดเลยถูกไหมครับถึงจะสร้างนาฬิกาได้แล้วถ้าเบอร์หนึ่งไม่เอาบริษัทก่อนแปลว่าเขามีอีโก้เขาถูกที่สุดเขาได้เงินเดือนสูงที่สุดเขาต้องถูกตลอดเขาจะลีดคัมปานีโดยคําตอบแต่เขาจะไม่ ไอเดียมาจากท็อปดาวน์แต่ถ้าใครเป็น level 5, level 5เลเวล5เลเวล5ลีดเดอร์ชิพเมื่อไหร่เขาจะเอาอีโก้ออกไปเลยครับเขาเอาบริษัทก่อนตัวเองแล้วเขาจะเอาอีโก้ออกไปแล้วเขาจะเลือกไอเดียที่ดีที่สุดแล้วเขาจะเลือกคนที่เก่งกว่าเขามาทํางานเขาไม่แคร์ว่าเขาจะดูไม่ดีเพราะเขาเอาบริษัทก่อนตัวเองนะครับทุกบริษัทจะมีคนประเภทนี้อยู่แต่ต้องหาให้เจอเป็นคนที่เอาบริษัทก่อน himself or herself ถึงจะเป็นต้องเลเวลเราเรียกว่าเลเวล5ฟฟ์ลีดเดอร์ชิพนะครับ อย่างที่สองในเมื่อเขาเอาบริษัทก่อนตัวเองเขาคิดถึงขนาดว่าถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่ในบริษัทแล้วเนี่ยบริษัทจะโตไปต่อไปได้ยังไงถ้าเรายังไม่อยู่เขาไม่ได้แคร์เลยว่าเราเขาต้อง maximize profit เขาต้องได้ชื่อเสียงเขาต้องใ้เงินให้เยอะที่สุดเขาคิดถึงขนาดว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่บริษัทไม่ได้ได้เสียอะไรกับบริษัทแล้วเนี่ยบริษัทมันยังโตต่อไปได้ยังไงต้องหาคนคนนั้นให้เจอเพราะเขาจะทําทุกอย่างไม่เอาอีโก้มาใส่ไม่เอาอะไรทุกอย่างเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อบริษัทคุณต้องเลือกคนนคั พาะเขาจะเลือกรับฟังคนที่เก่งกว่าเขาแล้วก็จ้างคนที่เก่งกว่าเขามาทางานรอบตัวเขานะครับนะครับซึ่งพอเรามี level five leadership แล้วเนี่ยพอเรามีทีมที่เป็น leader ที่เป็น level five แล้วเนี่ยต่อมาคือคนในองคอ์กรบริษัทคืออะไรครับบริษัทคือคนที่มาทํางานร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาปัญหาหนึ่งให้กับสังคมถูกไหมครับแลวถ้าคนกลุ่มนี้ไม่เก่ง บริษัทจะเก่งไหมครับบริษัทก็ไม่เก่งถ้าคนกลุ่มนี้ average บริษัทก็จะ average ถ้าคนกลุ่มนี้ good บริษัทก็จะเป็นแค่ good company ถ้าคนกลุ่มนี้เป็น great player เนี่ยบริษัทก็จะเป็น great player ก็จะเป็น great company เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า organizational design เนี่ย product อันเดียวของ founder นะครับคือบริษัทไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ออกให้กับคนใช้นะครับบริษัทแล้วหน้าที่หนึ่งในการ d e ไซน์บริษัทก็คือ hiring คนส่วนใหญ่จะมองข้าม hiring แต่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่ founder ไม่ควรมองข้ามเพราะบริษัทคือคนคนส่วนใหญ่พว่าคนเนี่ยคือ the greatest asset ความจริงไม่ใช่ครับ the right people are the greatest asset นะครับหน้าที่ของ founder คืออะไรครับง่ายๆเลยครับ hire slow fire fast รับเข้าเนี่ยช้ามากๆไล่ออกไล่ให้เร็วมันมีเหตุผลของมัน ถ้าสมมติเราไม่เอานะครับ level five leadership เนี่ยมารับสมัครงานแล้วเราเอาคนที่ maximize กำไรส่วนตัวมานั่งน,นั่งเก้าอี้รับสมัครคนเนี่ยแล้วเขาเป็น B player เนี่ยเขาจะกล้ารับ A player ไหมครับถ้าเขามาเพื่อทำกำไรส่วนตัวแล้วเขาเป็นแค่ B player พอ A player มาสัมภาษณ์ปุ๊เขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวโปรโมทแซงชั้นเฮ้ยเดี๋ยวเงินเดือนสูงกว่าเฮ้ยเขาก็ต้องชอบแค่ C player ถูกไหมครับ แล้วพอ C เพลเยอร์โตขึ้นมามานั่งเก้าอี้สัมภาษณ์เขาจะรับ B เพลเยอร์ไหมครับเขาก็รับ D เพลเยอร์ D เพลเยอร์ก็รับ E เพลเยอร์ E เพลเยอร์ก็รับ F เพลเยอร์สุดท้ายบริษัทลงเขาเป็นบริษัทของคนแค่เลยครับรับคนเล็กลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเลเวล5ลีเดอร์เนี่ยมันนั่งในเก้าอี้สัมภาษณ์เขาจะเอา e ก o ออกเขาจะรับ A plus เพลเยอที่เก่งกว่าเขาถ้าเขาเป็น A player ร์เขาจะรับ A plus เพลเยอ A plus เพลเยอทำงานกับ B player ก็ปวดหัว เขาก็อยากจะรับ A plus plus player แล้วมันจะเกิดเป็น self policing environment ขึ้นมานะครับแปลว่าอะไรครับบริษัทหนึ่งลงเขากับอีกบริษัทหนึ่งรับคนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อ,อยๆกลายเป็นบริษัทของ giants ยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งเป็นของคนแคะไปแล้วที่รับคนเล็กลงมาเรื่อยๆบริษัทไหนจะถ้าทําธุรกิจเหมือนกันใครจะอยู่รอดครับแล้ว่างบริษัทที่รับคนห่วยลงมาเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆกับบริษัทหนึ่งที่รับคนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบริษัทไหนจะเป็นบริษัทที่เป็น great company ในอนาคต เพราะฉะนั้น do not underestimate นะครับ hiring สำคัญมากๆเลยในการสร้าง organizational design คนส่วนใหญ่ตอนนี้ CEO บอกว่าเฮ้ยโลกเปลี่ยนไปเร็วมากเลยแพนิคต้องเปลี่ยนปรับตัวยังไงเขาคิดอยู่ตลอดว่าเขาต้องเป็นคนบอกเวลาต้องต้อง drive direction ยังไงแต่เกร a t c o m p a ไม่ใช่นะเขาบอกว่าซี o อบ,บอกว่าผมจ้างคนที่เก่งกว่าผมมาทํางานแล้วเนี่ยคุณต้องบอกผมสิว่าจะต้องทอํายังไงต่อไปไม่ใช่ให้ผมมาบอกคุณคน CEO ส่วนใหญ่99%บอกฉนันต้องเป็นคนที่บอกเวลาเพราะฉะนันเก่งที่สุด ได้รับเงินเดือนสูงที่สุดเป็นคนที่ตัดสินใจเป็นคนฟันตรงทุกอย่างในขณะที่เป็น level five leader เนี่ยไม่ใช่เขาเอาคนที่เก่งกว่า A plus player แล้วพอรับด้วยคนเนี่ยรับคนเริ่มเริ่มที่คนเนี่ยคนจะบอกเราครับว่า strategy ถัดไปคืออะไรนะครับนะครับรถแบบ product ถัดไปคืออะไรนี่คือนาฬิกาแล้วที่บอกเวลาไม่ใช่เรามานั่งบอกเวลาเองเพราะฉะนั้นบริษัทที่เป็น great company เขา start with who นะครับไม่ใช่ with what บริษัทส่วนใหญ่คืออะไรรู้ไหมครับ CEO วันเสาร์อาทิตย์ไปนั่งมโนริมชายทะเลโอคิดออกแล้ววันจันทร์มาตั้งพึ้งวอลลุ่มไปทํานี้มาซะบอกเวลาอีกแล้วแล้วบอก HR BP ว่าไป hiring คนมา base on strategy ที่ที่ผมเพิ่งเพิ่งคิดออกไปเติมตาแหน่งให้เต็มแล้วถ้าคิดผิดปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ที่รับมาเขาก็ออกรู้ไหมครับเพราะว่าเขาถูกจ้างมาเฉพาะ fulfill strategy อันนี้เพราะเขา start with what เขาเป็นคนบอกเวลาในขณะที่บริษัทที่เป็น great company เขา start with who ครับที่มีความเชื่อเหมือนกันโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไร ไม่ได้เริ่มที่ strategy เริ่มที่คนพราะคนที่มีความเชื่อเหมือนกันแล้วเป็นคนที่เก่งมันทั้งหมดมาทํางานร่วมกันเนี่ยหลังมาทํางานแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนบอกอเัวเองว่า strategy strategy ถัดไปคืออะไรไม่ใช่ให้เรามานั่งนั่งมโนริมทะเลแล้วมาฟันธงวันจันทร์เขาจะเป็นคนต้องเป็นคนที่บอกเราสิว่าต้องทําอะไรถัดไปเพราะเขาเป็นคนที่เก่งแล้วถ้า strategy นั้นมันไม่ใช่อ่ะครับเขาก็จะไม่ได้ออกเพราะว่าเขาทํางานเพราะว่าเขามีความเชื่อเหมือนกันไม่ใช่โดนรับเข้ามา base on hiring ที่มัน strategy ที่มันไม่ใช่แล้ว เพราะเขารับเข้ามาเพื่อ value แต่ตั้งแต่วันแรกที่มันไม่เคยเปลี่ยนนะครับแต่เปลี่ยน strategy ไปได้ลองให้คนคิดภาพดูง,ง,ง่ายๆเห็นภาพถ้าทุกคนในห้องนี้คือนักลงทุนมีบริษัทสองบริษัทจะลงทุนได้บริษัทที่หนึ่งไอเดียดีมากเลยเริ่มที่ไอเดียดีมากเลยแต่คนเนี่ยโอ้โห B player C player แต่ไปหมดเลยที่อีกหน่อยก็รับ D E F player กับอีกบริษัทหนึ่ง A player ล้วนๆเลยแต่ยังไม่รู้เลยจะทำอะไรแต่เป็น A player ทั้งหมดเลยมีความเชื่อเหมือนกันจะลงทุนในบริษัทไหนครับ ริษัทไหนโอกาสจะรอดมากกว่ากันบริษัทที่มีไอเดียที่ดี execution VC player เต็ไมไปหมดกับบริษัทที่ยังไม่มีไอเดียแต่มีคนที่มีความเชื่อมอนกันมี p u r ร o เพเหมือนกัน,น,กนว่าเปิดบริษัทมาเพื่ออะไรแล้วก็ literate product changes ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทที่เป็นเกรคทำนี่คือ start with who ไม่ใช่ start with what นะครับง่ายๆครับให้ทุกคนเห็นภาพว่าหน้าที่ของ CEO คือทำอะไรหน้าที่ของ Fo u n เด r er คืออะไรสมมติบริษัทคือรถบัสครับ หน้าที่ของซีอก็คือคนเข้าเนี่ยคือรถบัสเนี่ยชา้าที่สุดต้อง make s ว r e ว่าคนนี้คือ hell yes ต้องใช้คําว่า hell yes เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้าสัมภาษณ์เสร็จเ,เดินออกจากห้องสัมภาษณ์ปุ๊บรู้สึกนิดนึงว่าแน่ใจหรือเปล่าไอ้คำว่ามีเดานิดนึงนครับคาตอบง่ายๆครับ no า a ต้องสูงขนาดนี้ no นะครับแต่ถ้าคนไหนที่เข้ามาแล้วมันไม่ใช่จริงๆนียครับ let go ให้เร็วที่สุดนะครับออกจากรถบัสให้เร็วที่สุด อย่างที่บิดครับเราอาจจะใช้คำพูดที่ฮ์ชนิดหนึง่งแต่มันจำ,จำเป็น,ม,นมันคือสิ่งที่เรียกว่า t i n e s s o f f i t Program ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะเรียกว่าบิดครับบีย่อมาจาก n e w b ี้ที่เรยายัง I'm not so sure about you ใช่ไหมครับนิวบี้แล้วคนไหนที่เชิญมาได้แล้วทำงานแล้วผ่าน probation เนี่ยแล้วมี value s มี culture เหมือนกันเราจะเรียกว่าบิดครับเบอร์คนไหนที่ไม่ใช่ว i r รัสทำไมถึงเรียกว่าวรัสรูไหมครับเพราะมัน s p r e a ได้นะครับ แพร่ในองค์กรได้แล้วถ้าไวรัสมันแพร่เราต้องตัดให้เร็วไหมครับ fire fast ให้มองคิดภาพนะว่าบริษัทเป็นเหมือนเลือดเข้มๆนะครับที่มีความเชื่อเหมือนกันมี c u เชอร์เหมือนกันแล้วถ้าสมมติเรา hiring รับคนผิดพลาดเข้ามาเหมือนเติมน้าเปล่าเข้าไปในเลือดเลือดมันกลับมาเข้มข้นเหมือนเดิมได้ไหมครับยากมากๆเลยนะครับที่เลือดจะกลับมาเข้ม,เ,ขมเหมือนเดิมถ้าเราเติมน้ำเปล่าไปแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของฟาวน์นีคือ let go fast h i r ต้องแบบ hell yes จริงๆต้องัวร์จริงๆนะครับ แล้วพอรถบัสเต็มแล้วเนี่ยใครนั่งข้างหน้านั่งข้างหลังรถบัสเกรดคันป็นเขาทำยังไงร,รู้ไหมครับหน้าถึ่งฟฟวเดอร์เขาบอกว่า put your best people in front of the bus เอาคนที่เก่งที่สุดนั่งข้างหน้ารถบัสที่เหลือ solving problems ในบริษัทยาวคนเก่งที่สุดในองค์กรของคุณแก้ไขปัญหานะครับเอาคนที่เก่งที่สุดในองค์กรของคุณให้หาโอากาสใหม่ find the new cash cow new opportunity ทุกบริษัทจะมีปัญหาหมด แต่เอาคนที่เหลือแก้ไขปัญหาอย่าเอาคนที่เก่งที่สุดมาแก้ไขปัญหาเอาคนที่เก่งที่สุดไปหา the next opportunity cash cow มา experiment better farm on it นะครับนี่คือลักษณะหน้าตาของ great company ซึ่งเขาเขาถึงขนาดไหนรู้ไหมครับเขาถึงขนาดว่าถ้าเจอคนนี้ที่ที่เป็น great great player แล้วเนี่ยแล้ว position มันไม่มีแล้วครับเขาเลือกที่จะรับเข้ามาก่อนเพราะเขาไม่ได้ start with strategy ไงครับเขา start with t o o แล้วคนเก่งคนนั้นพอเข้ามาเขาจะรู้เองว่าต้องช่วยอะไรเราเขาไม่เริ่มที่ โอเพนิงโพ i ิชันด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่เป็นเกร t c คมานี y hiring ทั้งปีเลยครับ turnover mm hmm. จะสูงอาจไม่เป็นไรเพราะว่าเขาต้อง let go fast แต่เขาจะ keep hidden gem เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทีมไหนที่มี HR active ทั้งปีเนะี่ยมีโอกาสที่จะลอดสูงดูไหมครับ mm hmm. เขาจะ serious mm hmm. มากเรื่องคนบริษัทคือคนนะครับ mm hmm. ส่วนใหญ่บริษัทเนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์นะครับ mm hmm. ก็จะมีแบบฟอร์มให้ประเมิน คนที่สัมภาษณ์ว่าจะรับไม่รับใช่ไหมครับที่บิดครับเราคิดต่างเราประเมินคนที่ตัดสินใจไม่ใช่ประเมินแคนดิดตที่สมัครงานนะครับคนที่จะตัดสินใจรับเขาผมจะมีแบบประเมินว่าทายัางไงให้ A player รับ A plus player ไม่ได้รับ B player ไม่ใช่รับ C D ลงเขาทํายังไงให้ไม่ลงเขามันก็จะมีคําถามง่ายๆเลยครับก่อนที่จะหมด probation เนี่ยผมเข้าทุกมีติ้งเลยนะครับ200คนก็เข้าทุกมีติ้งก่อนที่จะหมด probation ผมถามเลยว่า ถ้าวันนี้ผมไล่คนนี้ออกเลยแบบไล่ออกเลยวันนี้เลยคุณจะรับเขากลับมาทํางานใหม่ไหมใน Bamboo HR เป็นอีกหนึ่งแอปที่เราใช้ Bamboo HR ตอนนี้มีคนสมัครเกือบหนึ่งหมื่นคนนะครับที่บิดครับถ้าผมไล่คนนี้ออกคุณจะไปหาในภูใหม่หรือคุณจะรับคนนี้เข้ามาเหมือนเดิมถ้าคําตอบคือรับคนนี้เหมือนเดิมโ okay. อเคต่อ probation แต่ถ้าบอกว่าคนที่ออกไปแล้วเลือกคนใหม่ก็งั้นก็เลทโกเลย easy answer บาสูงมากคาถามที่สองที่ผมถามเขาคือคนนี้ทําให้วันจันคุณน่าทํางานมากขึ้นไหมถ้าคําตอบคือไม่ let go คําถามที่สามคนนี้อย่างน้อยเก่งกว่าคุณอย่างน้อยหนึ่งอย่างในบาง area area ไหนหรือเปล่าถ้าคําตอบคือไม่เอาคุณเพิ่งรับ B ี l พ y เ r เข้ามาไม่เก่งกว่าคุณสักด้านแล้วคุณจะรับเข้ามาทําไมทําให้พレสคุณหนักขึ้นหรือเบาลงถูกไหมครับอันนี้คือคําถามช่วง probation คือทํางาน3มเดือนจะรู้แล้วว่า เข้ากับ culture เราได้ไหมความเชื่อเหมือนกันไหมวิธีการทํางานเป็น A player หรือเปล่า3เดือนเนี่ยก่อน probation จะต้องตัดสินใจจะเป็นคําถามที่ถามคนรับเข้ามานะครับแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับ manager ห้า make unilateral decision อาจจะ bias ได้ต้องมีหลายคนขึ้นไป double cross เช็กกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับแต่ถ้าช่วงแรกสุดเลยครับตอนที่สมัครงานตอนที่ยังไม่เริ่ม probation เลยด้วยซ้ำไปนะครับมันก็จะมีคําถามนะครับว่าเช่น พอคุณเดินออกจากห้องสัมภาษณ์แล้วคุณรู้สึกอินสปายขึ้นหลังจากคุยกับคนนี้เสร็จหรือคุณรู้สึกดีมอิเวทมากเลยหลังจากคุยกับคนคนนี้ก็จะเป็นคําถามที่แอสเซสไม่ใช่แคนดิเดตนะครับแอสเซสคนที่จะรับอีกทีหนึ่งแล้วมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโคเชอร์ทีมมีติ้งอย่างวันนี้เนะี่ยทุกวันพื้นาหัสที่บิดครับเนี่ยครับผมจะต้องจอยตั้งแต่หนึ่งทุ่มส่วนใหญ่ก็ถึงประมาณเที่ยงคืนเป็นมีติ้งที่คุยไม่ใช่คุยเรื่องงานนะครับดีเบตไม่ได,ด พราะผมพยายามจะเปลี่ยนตัวเองเป็น peace time CEO culture สำคัญมากแล้วเราก,ก็ต้องเลือกคนที่เป็นศาสดาของเราเนี่ยครับในองค์กรเนี่ย <Yeah. S 1> ที่คิดว่าเป็น the right fit ของเราเนี่ยนะครับ select เข้ามาแล้วเราก็ต้องดีเบตกันว่าเราจะเปลี่ยนทุกคนต้องเทิญทุกคนให้ได้อย่าให้ใครเป็นไวรัสเด็ดขาดทุกคนต้องเป็นบิดคาเบอร์ให้ได้นะครับซึ่งพอทุกคนที่อยู่ใน culture ที a m หน้าที่อีกอันนึงของทีมนี้คืออะไรรู้ไหมครับ คือทุกคนที่มาสัมภาษณ์นะครับหนึ่งใน hiring คือหนึ่งในโค้ชทีมครับคนหนึ่งในทั้งหนึ่งใน,ท,งน,งในทั้งกลุ่ม culture team อย่างน้อยหนึ่งคนต้องไปสัมภาษณ์ด้วยถ้าไม่มีใครคนไหนมาจาก culture team สัมภาษณ์ไม่รับคนนั้นต้องผ่าน process คือต้องมีหนึ่งใน culture t e วอน n ว of us ไปสัมภาษณ์ก่อนนะครับแล้วคนคนเดียวก็ make decision ไม่ได้ต้องเป็น unit lateral, ไม่ u n i ิ lateral, ไม่ได้ต้องมีมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปพวกนี้เป็นการฟิลเตอร์พวกนะครับ เหมือนคนประเภทเดียวกันจะคุยกันแล้วจะรู้ครับใช่ไหมครับหรือเคยรู้สึกไหมครับว่าเราเข้ากลุ่มนี้ไม่ได้เลยเพราะมันความเชื่อแตกวิธีคิดความเชื่อแตกต่างกันเช่นเดียวกันบริษัทก็คือคนกลุ่มหนึ่งที่มันทางานร่วมกันที่มีความเชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นโคชอร์ที่เป็นสิ่งที่สาคัญมากนะครับของการสร้างนาฬิกาเราจะดีไซน์โคชอร์ยังไงให้มันมีการเอ็กซ์เพร์เมนต์ตลอดเวลาให้ไม่เกิดความกลัวที่จะแยกแลกเปลี่ยนไอเดียกล้าที่จะแชร์เลนจ์และคอมมิตนะครับกาที่จะ ชาเลนจ์ออกมาปุ๊บถ้าไม่ไม่เห็นด้วยแต่ทุกคนเห็นด้วยก็มีคอนเซนส s แล้วก็ต้องคอมมิตให้ได้ต้องเป็นทีมเพลเยอร์พวกนี้มันคือการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรทั้งหมดเลยที่ทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยมองข้ามมาแค่บอกเวลาทุกวันนะครับซีอแต่ไม่ได้สร้างนาฬิกาเลยอันนี้คืออีกลักษณะหนึ่งของอีก Property หนึ่งของ Great Company มันต่างกับ Good Company รู้ไหมครับช่วงโควิดเนี่ยตอนนั้นผมก็จัด all hands แตเป็นออนไลน all hands ผมรู้ว่าพนักงานทุกคนกลัวผมก็เลยออกประกาศว่าซีเลเวลทุกคนถ้าบริษัทโดนกระทบกับโควิดจริงๆเนี่ยคุณไปก่อนห้ามรับเงินเดือนเขาคุณเป็นเฮดที่สุดของทุกทุกฟังก์ชั่นของบริษัทเนี่ยครับถ้ายังไม่พอ Manager คุณไปต่อไม่ให้ไม่ได้เงินเดือนหลังจากนั้นถ้ายังไม่พออีกก็คือ e m p loy e e ทุกคนอาจจะมาทำงานสาวันต่ออาทิตย์แต่ลดเงินเดือนคนละ20-30%แต่ทุกคนต้องรอดไปด้วยกันใช่ไหมครับ ซึ่งเกรดคัมปานีคือเขาจะไม่ let people go during hard times เพราะว่าเป็น one of us แล้วแต่วันปีนี้เนะี่ยเป็นปีที่ผมเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งเลยครับมีบางคนครับที่ก็ไม่ใช่วันอวส s ครับเป็นไวรัสที่ขนาดพูดขนาดนี้นะครับว่าจะเอาเงินเดือนของตัวเองไม่จ่ายนะเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดเหมือนกับมือไม่พายเอาเท้าลาน้าก็มีบางคนซึ่งอันนี้เป็นสตรัคกลส่วนตัวที่ผมไม่เคยบอกใครมาก่อนระหว่าง การเป็นบอสกับการเป็นลีเดอร์ตั้งแต่บริษัทที่หนึ่งมาแล้วครับการเป็นบอสกับลีเดอร์ต่างกันยังไงร,รู้ไหมครับบอสคืออะไรคุณ s a c คริฟายส์คนเพื่อตัวเลขนี่คือบอสแต่การเป็นลีเดอร์คืออะไรครับคุณสักคริฟายส์นัมเบอร์ตัวเลขเพื่อคน for the people แล้ว CEO จะเป็นลีเดอร์หรือจะเป็นบอสละ่ะจะเอาคนก่อนหรือจะเอาตัวเลขก่อนสุดท้ายผมเพิ่งได้คำตอบปีนี้เองครับคนที่เป็นไวรัสคุณเป็นบอสกับเขา คุณคนที่เป็นบิดคาบ์คุณเป็น l e ดเดอกับเขาคุณ sacrifice people ถ้าเขาเป็นไวรัส for the numbers แต่ถ้าเขาเป็น one of us มีความเชื่อเหมือนกันช่วยกันเต็มที่ ownership and beyond ทุกอย่างเนี่ยคุณต้องเป็น l e ดเดอคุณต้อง sacrifice numbers for the people ยอมลดเงินเดือนตัวเองเพื่อ one of us ซึ่งเกรด t c o m p a n เนี่ยเขา s e เล็กมาเรียบร้อยแล้วเขาไล่คนออกจากรถบัสให้เร็วนรัแล้วพอทุกคนเป็นเลือดเดียวกันแล้วเนี่ยเขาจะไม่เลโกคนเขาจะเลือกที่จะ sacrifice numbers for the people แต่เขาเป็นบอสกับคนอื่นนะครับเขาไล่คนออกเขาพา i ิชคนมันจะมีสิ่งเรียกว่า tightness of fit reward and punishment ซึ่งแต่ละคนก็จะมีเทคนิคที่แต,ตกต่างกันอย่างของเราเนี่ยแค่คำพูดก็รู้แล้ว bitcubby bitcuber o n e of u s virus ไม่ใช่ one of u s คุณกำลังจะสเปรดสิ่งที่มันไม่ดีดูไหมครับก็ต้อง let go of virus พวกนี้มันคือ reward and punishment ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับ chief of people จะ design พวกนี้ โพสิชันที่สำคัญที่สุดเลยไม่ต่างกับซีอเลยนะครับคือ Chief of People สำคัญมาก Chief People o f f i c e r เนะี่ยคือคนที่ทำดีไซน์ Organization เนี่ยครับคนส่วนใหญ่เวลาผมให้สัมภาษณ์ Chief p e o p l e นะครับเขาจะบอกอ๋อผมจะมาเอาตัวเมตรระบบนี่นู่นนี่โอเปอเรชันอันนั้นไม่ใช่ Chief People นะครับสิ่งที่ทำทั้งหมดที่พูดมาเนะี่ยต้องสร้างเฟรมเวิร์กสร้าง Policy ทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่ Chief People Chief People จริงๆคือที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับคือ organizational design ซึ่งน้อยคนมากๆที่ทาได้นะ หมือนศาสดาครับที่สเปรดซีดเล็ดพวกนี้ให้อยู่ในหัวพนักง,งานทุกคนให้ได้ที่มีความเชื่อเหมอนกันทำงานเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคำที่พูดที่ผมชอบมากของเดวิดโอกีวีเห็นไหมครับถ้าพวกเราจ้างคนที่เล็กกว่าเรามาเรื่อยๆสุดท้ายบริษัทเราก็จะกลายเป็นบริษัทของคนแค่แต่ถ้าพวกเรารับคนที่ใหญ่กว่าเรามากขึ้นเรื่อยๆบริษัทเราก็จะกลายเป็น the company of giants powerful มาานะครับบริษัทคือคนถ้าคนไม่เก่งบริษัทไม่เก่งถ้าคนเก่งบริษัทก็จะเก่ง นี่คือ organizational design หลายๆบริษัทปรับตัวกันไม่ทันเริ่มที่ซ e o ก่อนเลยเอาเลือดใหม่เข้ามานะครับแต่ซ e o ควรจะเป็นคนที่เก่งที่สุดหรือเปล่าดูไหมครับเขาเป็น level 5หรือเปล่าแล้วซ e o ที่เอาเข้ามาเนี่ยเขามีความเชื่อเหมือนกันหรือเปล่าคุณเพิ่งเติมน้ําขวดใหญ่เข้าไปหรือเปล่ายุ่งเลยนะเพราะว่าซ e o เป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดดันเอาคนนอกที่ core value ไม่เหมือนกัน p u r p o s e อะไรไม่เหมือนกันไม่ได้เป็นโ e g กร w n ที่แบบกรูมมาตั้งแต่ความเชื่อมัอนกันตั้งเด็กเนี่ยเข้า,านันน Destroy บรราานะคร ซึ่งถ้าใครติดตามสตอรี่ของ Apple เนี่ยทีมคุกนี่เป็น outside CEO หรือเป็น homegrown management ทีมคุกนี่อยู่กับ Apple เมื่อกี่ปีก่อนที่จะขึ้นมาเป็น CEO หลังจากที่สตีฟจ็อบหายไปถูกไหมครับเขาไม่แอปเปิลเขาไม่เอา CEO เก่ง,กงๆข้างนอกเข้ามานะครับเขาโปรโมท homegrown management และมันที่มีเหตุผลของมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เป็น homegrown เนี่ยเขาจะเข้าใจถึง founders principle purpose core values ที่เหมือนกันเลือดจะเข้มมากๆแต่ถ้าคุณเอา outside CEO เข้ามาเนี่ย เพิ่งเติมน้าขวดใหญ่เข้าไปในเลือดเลยความเชื่อไม่เหมือนกันได้หลุดแน่นอนวิธีการทํางานโคเชอร์อะไรไปหมดเปลี่ยนหมดนะครับซึ่งไม่ใช่ลักษณะของเกรดคัมภานีแต่เป็นกูดคัมภานีที่ทํากัน99%ที่ทํำเฟสที่2นะครับเราเรียกมันว่า discipline thought นะครับ discipline people ไปแล้วนะครับก็คือ2 Steps ็ปสเต็ปแรกคือเริ่มที่ leader ก็คือต้องหา level 5 level 5 leadership ให้ใหเจอ ผมเป็นเลเวลสี่นะครับคนที่มีวิชั่นอาร์ติใหญ่ทุกคนทาตามเห็นโลกอนาคตได้ไม่ใช่เลเวลห้าคือคนที่เอาบริษัทก่อนตัวเองแล้วก็เป็นคนที่คิดไปถึงขนาดว่าถ้าฉันไม่อยู่ในบริษัทแล้วบริษัทจะโตต่อไปได้ยังไงอนนาฬิกาอันนี้พอเริ่มที่เลเวลมีลีดเดอร์ชิพปุ๊บบริษัทคือคนคัดคนเข้าออกรถบัสใครนั่งหน้าใครนั่งหลังรถบัสพอได้คนที่เก่งมาทั้งรถบัสแล้วเนี่ย step ที่2ของการ transform บริษัทก็คือ discipline thoughts discipline thoughts คืออะไรนะครับ อันนี้เราจะเรียกว่า h e ดช็ h o ค Concept h e ฮดช h o กถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือแม่นครับรู้ไหมครับว่าเจ้าป่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่สิงโตเสือนะครับหมาป่าที่เปลี่ยน strategy ทุกวันพยายามจะกินแม่นนะครับเข้ามาทุก dimension แต่แม่นความจริงคือคือเจ้าป่าเขาบอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพวกหมาป่าเวลาจะเปลี่ยน strategy เข้ามาทุก angle ทุกมุมเนี่ยพอจะกินแม่นปุ๊บแม่นมี action เดียวครับหุบตัวหนามออกชนะตลอดเขาก็เลยบอกว่า h e ฮดช h o กคือ king of the jungle ถ้าแปลเป็นความหมายของบริษัทคืออะไรครับ Hedgehog Concept Hedgehog Concept มันคือ3อย่างตรงกลางครับซึ่งมันจะ traslate n ว่า p เพ p o s e ขอสบริษัทคืออะไร Hedgehog คือ1คืออะไรคือเหตุผลที่บริษัทคุณควรจะมีพื้นที่อยู่ในโลกใบนี้คุณตอบคำถามนี้ได้หรือเปล่าถ้าตอบไม่ได้คุณยังไม่รู้เฮดช h อคของตัวเองแล้วก็ t r a n s f o r m e ไปหมดคู่แข่งทำอะไรฉันทำหมดโดยที่เปลี่ยนตัวเองโดยที่ลืมว่าตัวตนของเราคืออะไร ถ้าคุณตอบคำถามอันแรกได้ว่าบริษัทคุณควรจะมีพื้นที่อยู่ในโลกใบนี้ทําไมคุณรู้แล้วว่าเฮชช็อคของคุณคืออะไรนะครับเซอร์เคิลที่หนึ่งเห็นไหมครับคุณแพชเน็ตเกี่ยวอะไรที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณไม่แพชเน็ตเนี่ยคุณจะยอมแพ้อยู่แล้วแล้วคุณจะทำมันจะมีคําว่าพอได้ไหมพอได้ไหมพอได้ไหมตลอดเวลาแล้วถ้ามีคําว่าพอได้ไหมตลอดเวลาคุณจะเป็นเกรดเพลเยอร์ไหมครับมันก็จะมีคนที่แคร์ไอสิ่งเนี้ยมากกว่าคุณแล้วมันทําได้ดีกว่าคุณแน่นอนดูไหมครับ ยกตัวอย่างคริสเตอร์โรนัลโดเนี่ยถ้าเขาไม่ passionate กับการว่ายน้ำครับแรกเขาเป็นเป็นนักว่ายน้ำเขาไม่มีทางเป็น the greatest swimmer in history อะครับเพราะเขารู้ว่าเฮดชอของเขาคือฟุตบอลนะครับแล้วเขาก็จะซ้อมโดยที่ไม่ต้องมานั่งให้โค้ชคนไหนมาพักให้เขาไปซ้อมหรือยังซ้อมหรือยังเขาเป็นคนแรกอะครับที่ที่เขาเข้าสนามซ้อมเป็นคนสุดท้ายที่ออกสนามซ้อมโดยที่ไม่มีใครต้องมาบอกเขาสักคำอะครับเพราะเขา passionate กับสิ่งที่เขาทํามาก มันไม่มีคําว่าพอครับเขาต้องการให้เก่งขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับฟุตบอลเพราะเขาแพลชันเกี่ยวกมันบริษ mm ัท hmm. คุณเหมือนกันนะครับเราแพลชันเกี่ยวกับอะไรทุกคนที่พวกเรารับเข้ามาให้เต็มรถบัสเนี่ยคันนี้เนี่ยทุกคนที่อยู่ในรถบัสทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยเราแพลชันเกี่ยวกับอะไรถ้ามีใครไม่แพลชันตเลตโกเพราะว่าเขาก็จะมีคำว่าพอตลอดเวลาเขาจะไม่ไม่พัฒนาทุกวันที่ทํางานเนี่ย here for comfort แน่นอนในคนที่ไม่แพลชันตไม่ได้ here to do great things แต่ถ้าทุกคนในรถ,รถบัสมีเป้าหมายเดียวกันมีความเชื่อเหมือนกันมีแพชชั่นเดียวกันเนี่ยคำว่าพอจะไม่มีบริษัทนี้ทำให้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วไม่ต้องโมดิเวทไม่ต้องโมดิเวทคนด้วย Ot เลยอะครับมันแคร์ในสิ่งที่เขาทํามากๆคุณเคยแคร์กับสิ่งที่ไหนมากๆโดยที่ไม่คิดเรื่องอื่นเลยไหมครับถ้าบริษัททําอย่างนั้นได้เนี่ยไม่ต้องมีโมโอทีเลยครับไม่ต้องมีโบนัสโอเวอร์ไทม์อะไรสักอย่างคุณแค่อินสปายคนอย่างเดียวอย่าโมดิเวทคนนะครับอย่างที่สอง คริสตินโรนัลดเขารู้ว่าเขาเก่งที่สุดในด้านฟุตบอลเขาไม่ไปว่ายน้ำเขาไม่ตีแบดเพราะเขามีพรสวรรค์ทางด้านฟุตบอลเขาฝึกหนักเขาแพชชั่นเน็ตด้วยแต่เขาก็รู้ว่าเขามีพรสวรรค์ทางด้านไหนคือฟุตบอลเขาถึงเป็นเกรดเพลเยอร์ได้แล้วเขาก็โฟกัสในพรสวรรค์ของเขาเปียโนิสเขามีพรสวรรค์ในานการเล่นเปียโนเขาจะไม่ไปตีกองไม่ไปเล่นกีตาร์เขาจะฝึกแต่เปียโนเขาจะโฟกัสบริษัทก็เหมือนกันครับเคยถามหรือยังว่ากลุ่มคนที่เรารับจนเต็มรถบัสแล้วเนี่ยกลุ่มนี้รวมกันแล้วเนี่ย ที่มาทางานร่วมกันทุกวันเนี่ยเราเก่งอะไรที่สุดในโลกใบน,นี้ที่ไม่ว่าบริษัทที่ไหนบนโลกก็สู้เราไม่ได้ในสิ่งนี้ไม่ใช่รถบัสที่ทำสิบอย่างไม่เก่งสักอย่างขอแค่อย่างเดียวแต่เก่งที่สุดในโลกใบน,นี้ไปเลยไม่ไม่มีบริษัทไหนที่มีคนเหมือนเราอยู่ในรถบัสอันนี้แล้วร,รวมกันเนี่ยทำสิ่งนี้ได้ดีกว่าเราเคยถามคําถามนี้กับทุกคนหรือย,อย่างในองค์กรน,นะครับอย่างที่สามนะครับก็คือ economic e n g i n นมันก็ต้องให้ value จากสังคมด้วยนะครับไอ้สิ่งที่ เราแพื่นเนตนะครับไอสิ่งที่เราเก่งเนี่ยมันต้องให้มูลค่าสังคมด้วยและตัววัดนี้ก็แล้วแต่ว่าจะวัดอะไรแต่อย่างที่บิดครับเราวัด profit per employee เพราะว่าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องเป็น the highest paid company tech company ในเมืองไทยให้ได้แต่ถ้าจะเป็น the highest paid tech company ได้เนี่ยแบบ stable ด้วยครบแบบมั่นคงด้วย profit per employee ห้ามตกเพราะว่า revenue กับ profit ต้องโตเราก็ได้ a u t o m a t ส3มกว่าแอปนี่ครับนะครับ,นะรบใช้ส0กว่าแอปพลิเคชันดยกันใช้คนเหลือแค่2 0 0กว่าคนเองแต่ transaction นี่คือ 1, 1 6 0 0ล้านบาททุกวันนะครับทุก5้าวันเนี่ย a n s a c t i o n เกิดที่เป็นหมื่น transaction ต่อ5วันเนี่ยครับนักบัญชีมีแค่3าคนเนี่ยครับแต่เป็นหมื่นออเดอร์ทุก5้าวันมาอีกแล้ว5วันนะครับคนสมัครเนี่ยครับ25,000นคนต่อวันนะครับสนามฟุตบอลใช้ใหญ่ๆครับสมัครบัญชีเราใช้แอปพลิเคชันเยอะมากซึ่งเหตุผลที่ใช้เพราะว่าอะไรครับเพราะเราต้องการเมนเทนโปรไฟต์เพ e ร employee โดยการเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่ม productivity นะครับให้ p r o f i t มันโต e v e n u บมันโตแล้วพอมันโตเนี่ยเราก็สามารถ เป็น the highest paid company แล้วก็เพิ่มจำนวน employee ได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่บริษัทว่าจะวัดใช้อะไรวัดแต่ head shock คืออะไรครับ head shock คือ3อย่างรว,วมกันสิ่งที่เรา passionate จริงๆสิ่งที่คนที่เอาเอาทุกคนมารวมในรถบัสเนี่ยที่เราเก่งที่สุดในโลกใบนี้คืออะไรเหตุผล mm hmm. ที่เรามีพื้นที่อยู่ในโลกใบนี้บริษัทเราคืออะไรแล้วมันต้องให้มูลค่ากับสังคมด้วย mm hmm. พอเรารู้ว่า head shock ของเราคืออะไรหน้าที่ของ founder คืออะไรรู้ไหมครับตบให้ทุกคนเตือนสติครับ อย่าไปจับนูน่นจับนี่ทำทุกอย่าง A2 ก็ไก่ถึงฮอนาคู่ไม่ได้เราต้องโฟกัสที่ Hedgehog ของเรานะครับพอเราโฟกัสที่ Hedgehog ได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มีสเต็ปที่2คือสิ่งที่เรียกว่า Challenge and Commit ถ้า Leader CEO เป็นเป็น l e v e l 5คือเป็นคนที่เอาบริษัทก่อนตัวเองได้เนี่ยเขาจะเอา e ีโกออกไปเขาจะไม่แคร์เรื่องชื่อเสียงไม่ชื่อเรื่องเรื่องเงินเดือนต้องเป็นคนที่ highest p a i d c e o เท่านั้น พอเขาเอาคนที่เก่งกว่าเขามาได้แล้วเนี่ยคนที่เก่งจะอยู่ในบริษัทเราได้เราต้อง lead by ideas ห้าม lead by answers นะครับ best ideas win เพราะว่าคนเก่งๆจะไม่อยู่ในบริษัทคุณถึงแม้ว่าเขาคุณจะรับคนเก่งมาแล้วเนี่ยแล้วคุณ lead by answer ตลอดเวลาคนเก่งจะไม่อยู่วิธีที่จะ maintain คนเก่งได้คือต้อง lead by ideas consensus ถูกไหมครับแปลว่าคุณต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้ทุกคนกล้าทำสิ่งที่เรียกว่า challenge and commit ช้เชิญคุยแบ d ดีเบตเป็นสิ่งที่คนไทยไม่ค่อยทํากันเก่งใจอายแต่พอออกนอกห้องประชุมแอบไปซุบซิบกันว่านี่วิธีนี้ดีกว่าวิธีที่จะทำไงให้ best idea มันออกมาหน้าที่ของซ e o คือคุณต้อง lead by question s อ yeah, ย่า lead by answer นะครับ level 5เป็น facilitator ครับ lead question question จนสุดท้ายเรามี the best outcome นะครับ แลวพอเรามี best outcome ปุ๊บเราต้องคอมมิตกันให้ให้ได้ด้วยเราลงเรือลำเดียวกันแล้วลุยนี่คือ c o n s e n s ซสของบริษัทเรา final answer อย่างที่บิดครับเนี่ยผมบอกพนักงานเลยครับห้องประชุมมีเต็มไปหมดเลยคุณอย่าเพิ่งเริ่มทํางานเลยครับดีเบตกันให้จบพอเราเพราะว่าถ้าเริ่มทํางานโดยที่ในใจลึกๆรู้สึกว่ายังไม่เห็นไม่เห็นด้วยเลยอะไรเงี้ยครับงานมันจะออกมาไม่ดีครับสุดท้ายดีเบตกันจนมันเห็นภาพชัดหมดทุกมุมแล้วโอเคมันถึงจะทํางานได้เต็มที่ครับเพราะฉะนั้นดีเบตกันให้พอเลย ตอนแรกพอเรามีคอนเซนเซสปุ๊บแต่คุณก็ต้องเป็นทีมเพลเยอร์ด้วยนะเพราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยมันคือคอนเซนเซสตรงกลางแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นทีมเวิร์คคุณก็ต้องมีในเมื่อลงเรือลำเดียวกันแล้วเนี่ยคุณลุยเต็มที่เพราะนี่คือไฟนอลอันเซอร์แล้วหลังจากดีเบตกันเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นการโซลูชันเนี่ยมันไม่ได้มาจากคนบอกเวลาแล้วมันมาจากนาฬิกาที่ทุกคนที่เก่งกว่าเราเข้ามาบอกว่า next strategy คืออะไรการ transform องค์กรต่อไปคือจะทำยังไง แต่เราต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ไอเดีย best idea มันออกมาได้ด้วยนะครับ step ที่3นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า discipline action นะครับ discipline people discipline thought discipline action discipline ไม่ใช่ control นะครับแต่การมีวินัยในการ practice ศาสตร์พวกนี้นะครับ discipline action คืออะไร one profit b i l l gate s ก็ ett, Gates, พูดว่าไงครับถ้าพูดแค่คำเดียวว่าอะไรทำให้คุณประสบสำเร็จเขาบอกว่า focus หุ้นเขาถือไม่กี่ตัวแต่เขาเป็น the greatest investor Warren Buffett ในขณะที่มหาลาัยทั่วไปสอนคนให้ diversify เป็น99%อีกแล้วแต่1%คิดต่างทำต่าง Uber Grab Airbnb คิดต่างนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อ step ที่1น,นะครับเราเอา leader มาเก่งเก่งแล้วมีทีมที่เก่งแล้ว step ที่2ส,สร้างสภาพแวดล้อมให้คนเก่งเนี่ยโชว์ศักยภาพเต็มที่นะครับ lead by question lead by ideas ะครับไม่ใช่ a n s นเซสเต็ป hmm. ที่สาก็คือต้องเตือนสตินะครับหน้าที่ของฟ o u n d เ er ดหรเหลือแค่เตือนสติเองครับว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เฮดช็อคเราทุกคนอยากทําหมดทุกอย่างแหละกอไก่กถึงฮอลโลคู mm ่ hmm. แต่อันไหนที่ไม่ใช่เฮดช็อคเราเซโนต้องเรียนรู้ที่จะเซโนให้เป็นไม่ใช่เซเยสหมดทุกอย่าง mm hmm. ถ้าไปดูสตีฟจ็อบสครับ mm hmm. เขาบอกว่าหนึ่งในหนึ่งในสิ่งที่เขาภูมิใจมากที่สุด mm hmm. หรือบลอกเฟล์มือนันครับ เขารู้จักการปฏิเสธให้เป็นรู้ว่าอะไรสําคัญรู้ว่าอะไรไม่สําคัญเขาโฟกัสตารางวอร์มเฟดเนี่ยกว่าจะนัดได้เขาคือเขาจะทําสิ่งที่มันแม t เตอร์เท่านั้นนะครับบริษัทก็เหมือนกันครับมีพนักงานของเราเข้ามาหมดเลยบอกว่าจะทําอันนี้ดีไหมดีไหมเราก็ต้องเตือนสติครับอันนี้คือตรงกับเพดชอคคอนเซ็ปต์เราไหมถ้าไม่ตรงไม่ให้ Funding ถ้าตรงโกเฮดทําได้เลยนะครับ แล้วอย่างหนึง่งลักษณะหน้าตาของเกรดคัมพานีคือเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะ Accelerate h e ์เฮ h o อของเขาแต่บริษัทส่วนใหญ่นะครับตื่นตรนกตกใจเทคโนโลยีไหนเทรนดี้เอามาหมดเลยครับ Big Data, Blockchain, AI, P2P l e a r n i n g หยิบมาหมดโดยที่ไม่รู้เลยว่าเฮด h อคของเราคืออะไรโดยที่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่าแต่บริษัทที่เป็นเกรดคอมพานีนะครับเขาเป็นเขาไม่ใช่ไพโรเนีนะครับ ไม่ใช่ c r e a t o r of technology เขาไม่ใช่ p i o n e e r ของ technology แต่เขาเป็น p i o n e e r ของ application of technology คนที่ผระสสร็จไม่ใช่คนที่สร้าง TCP/IP แต่เป็นคนที่สร้าง Skype ถูกไหมครับคนที่สร้างนะครับ TCP/IP SMTP protocol ไม่ได้เป็นคนประสมเสเร็จ Gmail ต่างหากที่ประสมเาสเร็จบริษัทที่ประสมเสร็จที่เป็น e กร c o m p เ n y เขาเป็น Pioneer คือคนแรกแต่เป็นคนที่ apply นะครับ application of technology ไม่ใช่คนคิดคน blockchain แต่เป็นคนที่ apply Technology blockchain ได้แล้วคนที่ apply ได้คืออะไรครับคือคนที่มองจากมุมในเลนของ hedgehog ครับเป็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนักพัฒนาเทคโนโลยีมองไม่เห็นเพราะเขาไม่รู้เลยว่า hedgehog ของบริษัทคุณคืออะไรน่าถึง f o u n d er ้วยคือรู้ว่าเทคโนโลยีตัวไหนตรงกับ hedgehog หยิบเข้ามาอันไหนที่ไม่ตรงอย่าหยิบเข้ามาลองคิดภาพนะถ้าคริสตนลหยิบเทคโนโลยีมาหมด นะครับไปเยอะเล่นเวทนะครับยกเวทมันนักเล่นกล้ามไหมครับปรากฏว่าถ่วงวิ่งช้าลงแน่นอนเขาต้องเอ็กซ์ซ์ไซส์มัสเซลที่ทําให้เหมาะกับการเล่นฟุตบอลเท่าน,นั้นถูกไหมครับเชฟของคริสเตียนโรนัลโดครับการที่จะเอาแคปซิลของเขาแม็กซิมั่มแม็กซิมัลไซส์แคปซิลได้เนะี่ยเขาต้องเอ็กซ์ซ์แม็กซิมัลไซส์มัสเซลพาร์ตบางอย่างไม่ใช่ทุกอย่างแล้วถ้าเขาจะเปลี่ยนกีฬาเขาก็ต้องเอ็กซ์ซ์ไซส์อย่างไมเคิลจอแดนเขาก็ต้องเปลี่ยนเอ็กซ์ซ์ไซส์จากเมื่อก่อนเล่นบาสแล้วไปตีเบสบอลเนี่ยนะเขาต้องเปลี่ยนเอ็กอกกกกเอออรัักกััาาบนนนนฮชต่่งคย๊ปปี้ พอเรารู้เฮดชอของเราเนี่ยเราต้องหยิบเทคโนโลยีที่ exercise muscle p a r t ที่มันตรงเท่านั้นอย่าหยิบมาหมดทุกอย่างไม่งั้นกลายเป็นทุกเอาเอาพอร์ชชนแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบริษัทที่เป็นเกรด t คมป a นีเขาโฟกัสแล้วเขาจะหยิบเทคโนโลยีที่มันตรงกับเพ h ชอปของเขานะครับอันนี้คือเรียกว่า d ดิสซิปลิ thought คือสิ่งที่คอยเตือนนะครับเป็นคนที่คอยเตือนทุกคนนะครับซึ่งสามอย่างนี้มันก็ต่างกันเดี๋ยวขอข้ามแล้วกันอย่าอย่าก๊อปนะครับมันก็ ที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับผมเพ่งพูดแค่ c o r e value คือความเชื่อนะครับ purpose คือ Mission ที่ไม่ควรเปลี่ยนไม่ว่ากี่ generation อย่างของวอลต์ดิสนีคือ happiness ใช่หมครับให้ค happiness คนแล้วก็ vision ที่เปลี่ยนได้ทุก generation สร้างสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดก็ให้ความสุขคนได้หนัง toy story ก็ให้ความสุขคนได้แต่เป็นสิ่งที่มันใหญ่เกินคนใดคนหนึ่งจะทำได้ inspire คนอย่า motivate คนเสร็จพวกมึงจะมี this, นี่คือที่พูดนะครับมี purpose หรือ Mission มี วิชั่นที่เปลี่ยนแปลงได้ Purpose หรือ Mission ห้ามเปลี่ยนมี Core Values ที่เป็นความเชื่อนะครับอันที่3ที่ผมอยากจะพูดคือ Culture แล้วยังไหวกันอยู่ไหมครับต่างกันนะครับ Culture นี่ต่างกับ Core Values ต่างกับ Purpose ต่างกับ Vision นะครับ c ค l t u r e คืออะไรครับ Culture คือ collective business process practice ใช่ไหมครับ ที่เรามาอินเทอร์แอคชั่นกันวิธีการก็คือ the way we work ครับ culture นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นของ bit t u ัอยาคอปปี้นะครับเอาเป็นเป็นสไลด์นี้แล้วกันนะครับสไลดนี้มันจะเป็นยินกระหย่างอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่า build to last หยินกระหย่างคืออะไรครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกเ e เน r เรชันนะครับสิ่งที่มันไม่ควรเปลี่ยนเลยคือ core v a l u e ความเชื่อนะครับ ความเชื่อขององค์กรเราคืออะไรห้าม copy คนอ,อื่นเลยครับต้องออเทนติกจริงๆนะครับเช่นสุบรีทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นดีกว่าไม่สุบรีเลยมันก็ไม่ใช่สิ่ง,งถูกสิ่งผิดแต่เป็นความเชื่อจริงๆ purpose หรือ Mission ห้ามเปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนได้นะครับก็คือ operating practice แล้วก็ culture มันอยู่ที่ evolve ไปของแล้วแต่ management ของแต่ละคนแต่อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมรวบรวมเอามาของทุกบริษัทที่เป็น r e ร t Company จะมี พวกนี้เหมือนกันมีแชร์ property คล้ายๆกันเรื่องของ culture อันที่หนึ่งก็คือทุกบริษัทที่เป็น great company จะมีสิ่งที่เรียกว่า big hairy audacious goal <S เขาจะไม่ motivate คนเขาจะ inspire คนด้วย goal ที่ใหญ่กว่าคนใดคนหนึ่งจะทำได้แต่ถ้าพวกเราทุกคนมาทำร่วมกันมันเป็นไปได้นะครับอันที่สองบริษัทที่เป็น r r e t t o m p a ร y จริงๆนยครับหรือ chief p e o p l e officer จริงๆนะครับไม่ต่างอะไรกับลัทธิเลยะนะครับคนที่สร้างลัทธิเก่ง มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า tightness of fit either you are in or you are out นะครับ reject like a virus ค่อนข่า aggressive กับคนที่ไม่ใช่ one of us. แล้วเขาจะแคร์มากเลยเป็นเลือดที่เข้มมากๆซึ่งไอ c o d e like culture เนี่ยแต่ละองค์กรก็จะมีวิธีแตกต่างกันอย่างบางคนก็จะไปเช้าร้อ,องเพลงร่วมกันตอนเจ็ดโมงเช้ามันก็มีวิธีแล้วแต่จะดีไซน์ยังไงนะครับมีเพลงบริษัทมีอะไรนะครับซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีวิธีของตัวเอง อย่างที่สที่มีเหมือนกันก็คือเขา experiment try a lot of stuff และเขาเก็บสิ่งที่มัน work เขาก็จะ b e t the farm on สิ่งที่เขา work เขาจะไม่รอให้ cash cow ของเขาแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็หายจากโลกไปนี้ไปบริษัทเขาก็จะแก่ตามลูกค้าแต่บริษัทที่เป็น great company ไม่ใช่เขาจะ experiment อยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งที่เจฟเบโซเขาพูดเนี่ยเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าเราไม่ควรที่จะแก่ตามลูกค้าเราควรที่จะเด็กอยู่ตลอดเวลา เป็นผู้ชายที่ทุกคนต้องศึกษาใครจะ a ร s f ส r m องค์กรต้องศึกษาวิธีคิดของผู้ชายคนนี้เขาเขียน shareholder letter มา20ปีครับไปอ่านทุกปีได้เลยครับ,ค,รบความรู้เยอะมากในออนไลน์แล้วเขาก็พูดอย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้ายิ่งองค์กรเขายิ่งใหญ่เท่าไหร่จำนวนการล้มเหลวของโปรเจกต์มันไม่โตตามเขาเครียดเอาละสีงงเลย CEO ที่อื่นเขาเกาหัวบอกว่า ee, ยิ่งชั้นใหญ่ยิ่งอาบน้ำร้อนมาก่อนมันต้องยิ่งล้มเหลวน้อยลงสิไม่งั้นเสียหน้าคนอื่นหมด ค่ายิ่งโปรเจกต์ที่มันล้มเหลวโตขึ้นย mm ิ hmm. ่งบริษัทยิ่งใหญ่นอนไม่หลับเครียดแต่คนนี้เขากลับกันครับเขาบอกยิ่งบริษัทเขายิ่งใหญ่เนี่ยจำนวนการล้มเหลวของโปรเจกต์มันต้องยิ roy roy ่งโตตามเพราะว่าอะไรครับพเพราะ e x p e r i ม e n t ม okay. ันมากับคําว่า failure ล้มเหลวถ้าจํานวนการล้มเหลวเยอะขึ้นในองค์กรแปลว่านาฬิกานี้มันทดลองตลอดเวลาไหมครับ DNA ของนาฬิกานี้มัน experiment ตตลอดเวลาเพื่อจะเจอแคชคาวแต่ถ้าองค์กรไหนที่ไม่เคยล้มเหลวเลย นาฬิกานี้มันบอกเวลาไหมครับไม่เดินเลยครับถูกไหมครับรอให้คนมาบอกเวลา,านนในนาฬิกาไม่เดินทานหมดดูไหมครับเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยบอกว่าจะทํายังไงดีไซน์องค์กรยังไงให้มี c ชาร์จเฉินคอมมิตไอเดียมาตลอดนะครับแล้วก็บอกเวลาตลอด Experiment นะครับแล้วอันไหนที่เขาเจอเบอร์สามนะครับอันไหนที่มันเวิร์กแล้วเนี่ยเขาจะเบสต์ฟาร์มสเกลเลยรู้ไหมครับว่าอเมซอนก็ล้มเหลวหลายอย่างแต่พอเขาเจอแค่อย่างเดียวมันครอบคลุมสิ่งที่ล้มเหลวทั้งหมดเลยครับ อย่าง Amazon Prime เนี่ยหรือ AWS เนี่ยโอ้โหตอนนี้เป็นเศรษฐีที่ดินออนไลน์มากที่สุดเลยครับ Amazon Cloud เนี่ยคาเวอร์ล s สทั้งหมดที่เขา experiment มาทั้งหมดนี่ครับเจ็คเบซโซคิดแค่ตอนแรกนะครับขายหนังสือกระดาษอ,ออนไลน์แค่เดียวแค่แคแอันนั้นอันเดียวนอกนั้นเขาดีไซน์องค์กรที่เหลือทุกคนบอกเวลาแทนเขาเอ้ยอีกหน่อย Amazon ต้องทำมนันนู่นทำนี้ปร,กรากฏว่ามีเต็ไหมไปหมดเลยครับ product founder ไม่ต้องมานั่งคิดเองหน้าที่เขาคือสร้าง organization สร้าง Amazon product ชิ้นเสร้างอเโซคือ Amazon แค่นั้นเอง Organizational design. อันที่4คือ be the first to launch product เราไม่ควรจะเราควรจะ make the dust สร้างฝุ่นอย่าไป eat. อย่าไป face the dust นะอย่าไปกินฝุ่นอันที่5ครับบริษัทที่เป็น r e ร t company เนี่ยเขาโปรโมท homegrown management มันมีเหตุผลนะครับเพราะ homegrown management ที่อยู่กับเรามานานอย่างทิมคุกอะไรเนี่ยครับเขาจะรู้เลยว่า core value ขององค์กรคืออะไรนะครับ mission founders principle เราจะไม่เอาน้ำเปล่าใส่เข้าไปในเลือดนะครับเลือดต้องเข้มตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นบริษัทที่เป็นเกรดคอ้พานีเขาจะโปรโมทอินไซต์นะครับโฮมกรอนเท่านั้นแต่เขาก็ต้องหาเลเวล5ลีดเดอร์ชิพให้เจอนะครับไม่ใช่โปรโมทเลเวลอื่นนะครับต้องโปรโมทเลเวล5เป็นคนที่เอาบริษัทก่อนตัวเองทุกองค์กรจะมีแต่ต้องหาคนนั้นให้เจอนะครับอันที่6ที่บริษัทที่มีเหมือนกันก็คือ not here for comfort ถ้าบริษัทคนส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยคือ here for comfort เมื่อไหร่955เมื่อไหร่ดูไหมครับก็จะสู้คนจีนไม่ได้ที่ม 9, ัน996ดูไหมครับเขาเนี่ย work เหมือนคริสตียาสโรนัลโดที่ซ้อมหนักมากแล้วเขาต้องการสร้าง impact ครับเขาไม่ได้จ้งานเกิดมาระสูดอากาศและหายไปจากโลกใบนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาคัดพนักงานเนี่ยความสําเร็จของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าอยากจะมี work life balance ก็ไม่ผิดเพราะว่าความสร็จของเขาคือไม่ใช่งานนะครับ เขาอาจาจะมีเวลากับครอบครัวไปเที่ยวไปนู่นทำไนี่เขาอาจจะมีทุกอย่างครบอันนี้คือความสุขเ็จของเขาแต่ลักษณะหน้าต่างเกรดคัมเบอร์ีคือไม่ใช่นะครับเกรดคัมเบอร์ีคือเวิร์คคือสักเซสของคนกลุ่มนี้ถ้าเวิร์คไม่ใช่สักเซสของคนกลุ่มนี้แล้วบริษัทมันจะสักเซสได้ยังไงอะบริษัทจะบียอนค่าเฉลี่ยได้ยังไงครับเพราะคนส่วนใหญ่คือเวิร์คไลฟ์บาลานซ์นะครับแต่ถ้าคนที่เราคัดมาเนี่ยสักเซสของเขาคือเวิร์คเมื่อไหร่เนี่ยเขาไม่ได้ here for comfort แต่เขาต้องการสร้าง impact มเมื่อไหรร่่เเนนนีียียยบิษัท้มมอาาคตากล ไม่แคร์ครับว่าสภาพแวดล้อมจะเปลีป่ยนไปยังไงขอให้เป็นคนที่เก่งแล้วเป็นคนที่แคร์ในสิ่งที่เขาทำเขาปรับตัวได้นะครับอันที่7นะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า frugality ถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือประหยัดมัธยัสถ์ไม่รู้มีใครเคยไปได้เห็นสัมภาษณ์เจฟเบสโซสไหมครับนักข่าวเขาไปสัมภาษณ์ปรากฏว่าไปที่โต๊ะซีอีโอครับเจฟเบสโซขาโต๊ะหักแล้วพันด้วยพลาสติกครับเขาบอกเจฟฟ์ are, คุณเป็นบิล l i o n a ร์นี่โต๊ะทำงานของคุณพันด้วยพลาสติก เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมครับเขาไม่อยากสัญลักษณ์สิ่งผิดให้กับพนักงานของเขาเพราะซีอีโอคือแม่ปู่อะครับแม่ปู่เดินเบี้ยวลูกปู่ก็เดินเบี้ยวเขาบอกทุกๆเพนนีที่เขาสเปนเนี่ยเขาต้องสเปนออนคัสเตอร์เมอร์ไม่ใช่สเปนออนเอาเซลฟ์เขาต้องเป็นคัสเตอร์เมอร์ออฟเซชั่นคอมพานีคัสเตอร์เซนทริกคอมพานี้ซีอีโอยังสัญลักษณ์ให้กับทุกคนเห็นเลยว่าขาโตหักเอาพลาสติกมาพันบางคนทั้งที่ตอนนั้นมีเงินแล้วนะครับอาเมซอนเนี่ยเอาลินชักมาตั้งเป็นโต๊ะครับทางน ถามว่าทําไมต้องถึงขนาดนั้นเจฟเบอร์โซบอกว่าคุณเคยไหมมีพนักง,งานคนนึงมาขามาขอคุณอยากอยากจะ,อย,กจะอยากจะทำโปรเจกต์นี้ขอเงินเท่านี้คุณลองให้เขาแล้วหารบัตรเจตฐานสองสิเขาทําได้เหมือนกันหารครึ่งบัตรเจตนะครับสุดท้ายทําได้เหมือนกันคุณลองสิอยากจะทำโปรเจกต์นี้ให้เขาทําแต่ไม่ให้เงินสักบาทหาวิธีที่ดีดกว่าด้วยทําได้เหมือนกันแต่วิธีที่วิธีที่เขาเจอครับดีกว่า,วาเอาเงินฟาดหัว เอาเงินแก้ปัญหาบริษัทส่วนใหญ่กูต์คัมภีร์เอาเงินแก้ปัญหาครับแต่เกรดคัมภีร์เขาบีบเอาความคิดสร้างของคนออกมามันต้องสร,าร้างสภาพแวดล้อมที่บีบเอาความคิดสร้างของคนเอาวิธีที่ดีที่สุดออกมาไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเงินนะครับแต่เจฟเบโซบอกว่าฟรุกตาเลยที่จะบีบเอานะครับทุกคนต้องลองเองครับใครมาขอเงินคุณหาร2บัตเจ็ดดูทำได้เหมือนกันนะครับในองค์กรแล้วมันจะลิงก์กับข้อ3ครับการที่เป็นองค์กรที่เอ็กซ์เพร์เมนต์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่าย ถ้ามันผิดพลาดถูกไหมครับแล้วถ้าคุณไม่มี f ฟ u g กา i อะไรี่ด้วยมันเหมือนคุณมีกระสุนไม่กี่นัดนะครับถ้ายิงไม่ตรงก็หมดละเงินหมดละแต่ถ้าคุณ spend on what matters จริงๆเนี่ยคุณจะเป็นเหมือนปืนกลนะครับที่ลองได้หลายครั้งโอกาสที่จะเจอ cash c o ก็มากกว่าบริษัทอื่นที่กระสุนมันน้อยกว่ามันจะลิงก์กันนะครับอันที่แ customer centric customer obsession คนส่วนใหญ่จะบอกว่า visionary company focus on beating competitors มองแต่คู่แข่งแต่ความจริงไม่ใช่นะครับ visionary company focus on customer ไม่ได้ focus on คู่แข่งนะครับ focus ที่ลูกค้า Jeff Bezos นีครับกับ Jack มาพูดเหมือนกันเลยครับเขาบอกว่าถ้าบริษัทเขามีปัญหาคนที่คนแรกเลยท,ที่ที่จะเดินหนีผมคือใครนักลงทุน แต่กลุ่มคนที่จะตัดสินใจว่าผมจะเป็นคนชนะหรือคนแพ้คือใครลูกค้าเพราะฉะนั้นอันดับความสำคัญของเขาคือคัสเตอร์เบอร์หนึ่งรองลงมาคือแอมพลออรีรองลงมาคือแชร์โฮลเดอร์สแจ็คมาพูดเหมือนกันในหณะไบริษัทส่วนใหญ่ในไทยกลับกันครับอินเวสเซอร์แชร์โฮลเดอร์เบอร์หนึ่งพนักงานเบอร์สองลูกค้าเบอร์สามแล้วใครจะอยู่รอดครับบริษัทที่เอาลูกค้าก่อนแร้วบริษัทที่เอาแชร์โฮลเดอร์ก่อน ดูไหมครับหน้าที่ของเจฟเป,เป็นคนที่เขาพูดหลายอย่างที่ผมแบบโอ้โหอินสปายมากแล้วมันแบบเปลี่ยนความคิดเลยเขาบอกว่าหน้าที่ของพนักง,งานทุกคนในอเมซอนที่มาทํางานทุกวันเมทริกซ์กหลักเลยคือเซอร์ไพรส์ลูกค้าทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าบียอนแฮปปี้บียอนแฮปปี้นะครับไม่ใช่แค่แฮปปี้บียอนแฮปปี้เซอร์ไพรส์ลูกค้าเขาบอกทําทไมรู้ไหมครับเขาบอกว่าเพราะว่าการตลาดที่แข็งแรงที่สุดคือ word of mouth marketing ไม่ใช่ออทอฟโฮไม่ใช่ออนไลน์การตลาดที่แข็งแรงที่สุดคือ word of mouth เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเคยมีญาติญาติพี่น้องเราแนะนําบริษัทนี้แล้วเราเชื่อไหมครับเพราะเราเชื่อใจเขาครับมันจะเป็นการแนะนําที่แข็งแรงมากเลยบวชดม้าวและการที่ลูกค้าจะทําบวชดม้าวได้เนี่ยเราต้องเซอร์ไพรส์ลูกค้าครับให้ลูกค้าเขาบีออนแฮปปี้ลองเซอร์ไพรส์ลูกค้าดูสิครับเขาจะไปบอกทุกคนรอบตัวเขาเลยครับเกี่ยวกับบริษัทคุณโดยที่เป็นแอพพูเกตเป็นาศาสดาให้เลยโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายอะไรเขาสักบาทแค่เซอร์ไพรส์เขาก็พอให้เขาแฮปปี้บีออนแฮปปี้ แล้วยุคที่แล้วในทางกัรกลับกันนะครับถ้าคุณทําให้ลูกค้าเบียร์อันแฮปปี้เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะไปบอกคนรอบตัวเขาเหมือนกันยุคที่แล้วอาจจะบอกแค่ห้าคนหน้าปากซอยอยุคนี้ถ้าคุณทําให้ลูกค้าไม่แฮปปี้เมื่อไหร่เขาบอกทีห้าพันคนออนไลน์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของบริษัทก็คือต้องเซอร์ไพรส์ลูกค้า customer first customer centric เขาใช้คำว่า customer obsession ด้วยซ้ำไปไม่ใช่ centric obsession นะครับไม่รู้มีใครเคยดู Amazon วิดีโอหรือเปล่า พอดูวิดีโอปุ๊บมันกระตุกไป,ปนหนึ่งวินาทีครับมีอีเมลส่งมาขอโทษด้วยครับการประสบการณ์ดูวิดีโของคุณแย่มากคืนเงินให้หมดเลยไอเรายังไม่รู้เลยครับว่ามันกระตุกไป,ปนหนึ่งวินาทีเขาออฟเซสขนาดนั้นนะครับอเมซอนครับไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ทุกวันนี้ได้เขาคิดต่างนะครับแล้วถ้าเราบอกว่าเราเป็น customer centric customer obsession เนี่ยเราจะ transform องค์กรยังไงเขามีสิ่งนี้ครับ working backwards start with customer เพราะ คนที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เชลเดอร์ไม่ใช่ซีอไม่ใช่ employee customer เวลาเราจะออกผลักใหม่ต้องถามใครครับถามซีอหรือถามลูกค้าครับ mm hmm. เขาก็ต้อง start with customer เพราะให้เขาเป็น customer obsession เปิดมาเพื่อลูกค้าน,คนี่ครับบริษัทนะครับซึ่งเจเบอโซเขาไม่ได้ไปริมทะเลเหมือนซีอทั่วไปแล้วมาตั้งวอลลุ่มวันจันทร์ปึ้งจะทํานี้ไปทํามาซะใช่ไหมครับปรากฏว่าเป็นเสียค่า production มาเต็มสเต็ปที่2คือทําอัดการตลาดให้คนเห็น,น,นท, step ทั้งประเทศสเต็ปที่3ลูกค้าบอกถามผมหรือยงัง ออกมาผิดพลาดเสียเวลาฟรีนี่คือคนบอกเวลาเจฟเบโซสไม่ใช่คนบอกเวลาเขาสร้างนาฬิกาครับเขาสร้าง DNA อในองค์กรที่ Experiment ตลอดเวลานะครับแล้ว DNA นี้เขาบอกว่าจะ e x p e r i m e n t ยังไงยังไงก็ต้อง Experiment โดยเริ่มที่ลูกค้าครับ start with customer ก็มีสิ่งที่เรียก n g backwards approach ยังไงนะครับเขาไปเซอร์ไวล์ลูกค้าอาร์เมซอนไปเซอร์ไวลลูกค้าแล้วลูกค้าตอบกันบมาว่าเนี่ยผมกเกษียณแล้วขายบ้านไม่มีที่อยู่แล้วแต่อยากจะเป็นลูกค้าอ m a z เมซอนมากเลยแต่สั่งของไม่ได้เพราะไม่ไมไมม เขาไปซื้อรถคาราแวนนะครับที่มันเป็นรถบ้านนล้วขับเที่ยวทั่วอเมริกาชีวิตคนเกษียณ <c oughs> ปรากฏว่าทีมมาร์ตินไปเก็บเรแควรรย์เมนนั้นมาสเต็ปที่2ยังไม่ผลิตทันทีนะครับสเต็ปที่2ทําสิ่งที่เรียกว่า future PR future PR แล้วเขาจะบังคับให้ทุกคนเนี่ยเขียนให้อยู่ในวันเพจหนึ่งเพจเท่านั้นให้ฟิตให้ได้แปลว่าอะไรครับมันบีบให้คนมัน challenge and commit นะครับค,คิดให้คิดให้ครบะครับเพราะมันเขียนได้แค่ o วันเพจเอง describe product product นี้ให้ครบละเอียดใน o วันเพจมันแก้ไไขปปปััญหหาาลูกคคค้้ยงงสเต็ที่3พอิดใรบบุ๊ ทำฟิวมโมโเจอร์พีเสร็จปุ๊บค่อยออกมาผลิต working backwards ในขณะที่บริษัททั่วไปท่านครับมานั่งริมนาวริมทะเลปุ๊บปุ้งผลิตเลยผลิตเลยเสร็จปุ๊บทำการตลาดเลยเสร็จปุ๊บเพิ่งถามลูกค้าว่าต้องการหรือเปล่านะครับโปรดักต์นี้มีอะไรบ้างที่ออกมาใน Amazon ที่ไปสัมภาษณ์คนเกษียณนะครับบอกว่าเป็นลูกค้า Amazon ไม่ได้นะครับไม่มีที่อยู่บอกว่าเขา working backwards เนี่ยเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าโปรดักต์ที่ออกมาเนี่ยไปทำฟิวเจอร์พีแล้วออกมาเป็นสิ่งที่เรียกอเมซอนลอเกอร ทำให้คนที่ไม่มีที่อยู่ก็ไปรับของตาม Amazon worker ได้ทั่วอเมริกาตอนแรกที่เขาคิดเนี่ยคือจะแก้ไขกลุ่มลูกค้าแค่กลุ่มคนที่ไม่มีที่อยู่แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาได้มากกว่านั้นคือลูกค้าที่ท่องเที่ยวทั่วอเมริกาครับเป็นที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่มีที่อยู่อยู่แล้วเนี่ยเป็นลูกค้า Amazon ได้หมดเลยนี่จาก working backwards approach ผลลัพธ์ที่2คืออะไรครับห้างตอนนี้ที่เราปิดตัวกันเปิดมาร้อยกว่าปีช่วงโควิดเนี่ยปิดตัวบอกว่าเฮ้ยคนซื้อของออนไลน์หมดแล้วแต่ปรากฏว่า Jeff Bezos working backwards ครับ ความจริงลูกค้าเนี่ยเขายังอยากจะเดินไปจับผักจับไข่มาทำอาหารที่บ้านเนียยังอย,อยากอยู่นะแต่สิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบคือต่อคิวชาระเงิน mm hmm. เขารู้ว่าลูกค้าคันตรงไหนเขาก็เกา,าตรงนั้นถูกไหมครับ mm hmm. เขาก็ได้ออกเป็น Amazon Go Technology ทาให้ลูกค้าน่ยเดินไปหยิบแซนด์วิชเดินออกได้ภายใน13วินาทีปรากฏว่าโตสวนทางครับห้างอื่นทยอยปิดตัว Amazon Take over ห้างอื่นโตสวนทาง mm hmm. เขาเวิร์ a แบ็กเวิร์ดจากลูกค้าไม่ใช่มานั่งเป็นคนบอกเวลามานั่งมาโนว่าลูกค้าไม่เดินห้างแล้ว นะครับกับกันนะครับคนละด้านกันเลยอย่างที่3ามระอีกอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยร้านขายหนังสือเนี่ยทยอยปิดตัวไปซื้อออนไลน์กันหมดแล้วมีร้านขายหนังสือหนึ่งทยอยเปิดตัวสวนสสวนทางอ,างอ,าอ,งอีกแล้ว Amazon Bookstore Physical Bookstore นะครับเป็นร้านจริงๆนะครับเขาเห็นจาก Data าเฮ้ยลูกค้าที่อยู่ในแอร์นีชอบอ่านหนังสือประเภทนี้เขาจะเอาเฉพาะหนังสือที่ลูกค้าชอบไปวางเท่านั้นหนังสือที่ลูกค้าไม่ชอบจะไม่ไปวางพอเดินผ่านไปอีกแค่3าบล็อกห่างกันไม่ไกล Amazon Bookstore อีกร้านหนึ่ง ห่างกันไม่ไกลนะครับหนังสือนี่คโลเซตกันเลยเพราะเขารู้ว่าแอร์เรียนี้ลูกค้าชอบอ่านอะไรแอร์เรียนี้ลูกค้าชอบอ่านอะไร mm. เขาจะไม่เอาสินค้าไม่ชอบนะครับไปวาง mm. เขาจะเอาสิงที่ลูกค้าชอบมากๆไปวางแล้วเขาจะไม่วางไม่คิดเหมือนคนยุคที่แล้วนะครับที่ต้องประหยัดเนื้อที่วางแค่สันนะครับ mm. เขาวางแบบโชว์เต็มที่เพราะเขาเป็นคัสเตอมอร์ออฟเซชันคัะครับไม่กลัวเปลืองเนื้อที่ะครับ mm. เขาคิดต่างอีกแล้วนะครับ mm. เสียดายเวลาหมดแล้วยังเหลือเยอะเลยนะครับขอสุดท้ายแล้วกันครับ hiring a plus player บริษัทคือค่าเฉลี่ยของคนถ้าคนไม่เก่งบริษัทไม่เก่งบริษัทลักษณะหน้าตาอันหนึ่งของเกรดคัมบรีก็คือเขาจะรับเขา start with who เขาไม่ได้ start with what เขาไม่ได้เริ่มที่ opening position เขาเริ่มที่เปิดรับตลอดไม่ปิดเลยค่าใครเก่งเขารับมาก่อนมี position ไม่มี position อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวคนเก่งเขาจะบอกเราเองว่าต้องทําอะไรเขาจะรู้เองว่าเขาต้องช่วยบริษัทเราด้านไหน start with who ที่มีความเชื่อเหมือนกันนะครับไม่ใช่ start with Uh, watch. หลังจากที่ฟังผมมาพูด1ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมารู้สึกเข้าใจมากขึ้นไหมครับว่าทำไมมันเป็นแค่มิสที่คนไม่เคยทำธุรก,กิจจะคิดว่าใช่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ลักษณะหน้าตาของเกรดคอมพปนี99%ของตลาดคิดเหมือนกันเราต้องเป็น1%ให้ได้อย่างที่1ครับ Great idea ยอี e e d e ิทูซา a r t a ม o m p นี y จริงรึเปล่าครับวเวลาจะเปิดบริษัทต้องเริ่มที่ไอเดียหรือเริ่มที่คนครับ เริ่มที่คนที่มีความเชื่อเหมือนกันที่มี Purpose เหมือนกันและไอเดียเนี่ยมัน l i t ลิตร Product Changes มันเปลี่ยนทุก Generation นะครับแต่ Purpose ไม่ควรเปลี่ยนนะครับรู้ไหมครับบริษัทเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทหลายอย่างที่เป็นบริษัทแบบเกรดแคมเปญเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วย Product แรกเนี่ยล้มเหลวกันหมดเลยนะครับแต่เขาเป็นเริ่มด้วยคนนะครับที่มี Purpose เหมือนเขาเปลี่ยนไอเดียเรื่อยๆจนมันเจออันที่มันเวิร์กอะครับลิตรีท์ไปเรื่อยๆไอเดียเพราะฉะนั้นไม่ใช่ที่ไอเดียแล้วแต่มันเริิ่่่่่่มมมต้้ออองเเเรรรททททีีีีคคคนนนนป็ A Player A+ A+ Player จะััับขาาื2 visionary company ต้องมี charismatic leader level 4 level 5ดีกว่ากันครับถา้า level 4เมื่อไหร่เขาจะไม่ฟังใครดูไหมครับเขาจะ lead โดย answer อย่างเดียวเขาต้องเป็นคนที่ maximize กำไรส่วนตัวกำไรต้องเงินเดือนสูงที่สุดคำตอบถูกตลอดมาจากชั้นคนเดียว authority มาจากคนเดียวแล้วบริษัทจะเก่งขึ้นได้ยังไงครับคนที่เก่งบริษัทที่เก่งจริงคือ ceo ที่เล่นเขา orchestra เป็นนะครับเล่นเพลงไม่เป็นสักชิ้นแต่ orchestra ทำให้คนเก่งๆทำงานร่วมกันได้อย่างแจ็คมาเนี่ยทำไมเขาถึงเป็น ceo ที่เก่งมาเพราะว่า เขาเป็นครูครับครูคือต้องการให้ลูกศิษย์เก่งกว่าเขาถูกไหมครับแจ็คมาเขาเป็นเลเวลห้าครับทุกคนที่ทางานเก่งกว่าแจ็คมากมดทุกคนเขาบอกเขาไม่รู้บัญชีเขาไม่รู้การเงินเขาไม่รู้การตลาดแต่เขารู้ว่าจะทํายังไงให้คนเก่งกว่าเขาเขาโค้ชเขาไม่มีอีโก้เขาเป็นเลเวลห้าคนที่เล่นออเคสตราได้นะครับสตีฟจ็อบเล่นออเคสตราได้โค้ชอะไรไม่เป็นเลยดูไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เริ่มที่ charismatic leader นะครับอันที่สามถ้าบริษัทเปิดมาเพื่อทำกำไรก็เหมือนกับ สูอากาศแล้วก็ตายหายไปใช่ไหมครับลูก<ล>เหมือนเด็กไม่ม,ไม,มีไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทที่เป็นเกรดแคมเปญเขาต้องมี Purpose Beyond Profit Player ก็ต้องมี Purpose Pur Beyond Profit นักเปียโนก็ต้องมี Purpose Beyond Profit นะครับอันที่4ใครเป็นคนกำหนดผู้แพ้ผู้ชนะครับลูกค้าหรือคู่แข่งเราดูคู่แข่งได้แต่เราอย่า follow competition competition เรา watch แต่อย่า follow นะครับเราควรที่จะ beat ตัวเองใช่ไหมครับชนะตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ Customer Obsession Company ลูกค้าเป็นคนตัดสินผู้แพ้ผู้ชนะไม่ใช่คู่แข่งนะครับอันที่5ครับเหมือนเติมน้ำเปล่าเข้าไปในเลือดนะครับถูไหมครับถ้าเอาคนอื่นเข้ามานี่ c o n t a ม i n เนต c ค l t u เ e ความเชื่อ core values f o u n d e r principle หายหมดแถมเป็นคนที่เข้ามาระดับบนนี้น้ำเปล่าวขวดใหญ่เลยในเลือดนะครับขอสไลด์สรุปนิดนึงนะครับหลายคนถามผมว่าแล้วที่พูดมาเห็นด้วยหมดเลยแล้วจะเปลี่ยนองค์กรเนี่ยทำยังไงใช้เวลานานแค่ไหน บางคนก็บอกว่าแล้วผมไม่มีเงินทํายังไงสู้บริษัทใหญ่ๆที่มีเงินไม่ได้แล้วเอสเอ็มีจะเปลี่ยนยังไงผมบอกได้เลยครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนการออกกาลังกายครับถ้าคนที่รวยที่สุดในประเทศนะครับอยากจะผอมครับเขาจะไปซื้อจิมเมอร์ชิพทางประเทศเขาผอมได้ไหมครับถ้าคนที่รวยที่สุดอยากจะผอมแล้วเขาไปเทคโอเวอร์จิมทางประเทศซื้อจิมเมอร์ชิพทั้งหมดเขาผอมไหมครับเขาไม่ผอมนะครับ เขาต้อง exercise เขาต้อง take action consistent action ทุกวันแล้วใครจะเปลี่ยนเร็วกว่าหรือช้ากว่าก็อยู่ที่ body shape อะครับใครที่อ้วนน้อยหน่อยก็ get fit เร็วขึ้นใครที่อ้วนมากหน่อยก็ต้องใช้เวลานานขึ้นในการ transform องค์กรเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าองค์กรของคุณเนี่ยตอนนี้นักลบคุณอ้วนแค่ไหนถ้าอ้วนเยอะก็ต้องใช้เวลาหลายปีถูกไหมครับถ้าอ้วนน้อยก็เปลี่ยนเร็วหน่อยแล้วทุกคนไม่ว่าจะรวดหรือจอนเปลี่ยนได้หมดมันอยู่ที่การ exercise ไม่ใช่ต้องไป take over gym membership เราจะผอมได้เลยทันที มันจะเป็นนี่ครับกังหัน take consistent action อย่าไปผักครั้งแรกเร็วๆแรงๆแล้วก็หยุดนะครับสุดท้ายกังหันก็จะหยุดหมุนถูกไหมครับถ้าผักครั้งแรกเร็วๆล้วพอแต่ถ้าเราผักทุกวันไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันมันจะเป็นโมเมนตัมแล้วมันจะไม่หยุดหมุนครับในที่สุดนะครับก็เลยต้องเป็นกังหันในรูป discipline people discipline thought discipline action นะครับใช้ได้แต่ที่บิดครับไม่มีใครใชแอปนี้เลยเราใช้คําว่าเราใชแอป slack แทนแล้วมันดีด้วยครับเพราะว่าถ้าใช้ไลน์เมื่อไหร่โอ้โห message เด่งเต็มไปหมดเลย แล้วเราก็ไม่รู้เรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรแต่พอ slack ปุ๊บรู้เลยว่าเรื่องงานแน่นอน bit c รัเฉพาะ Bi t c รัมาที่ slack แน่นอนมันจะแบ่งชัดเจนเลยว่าเรื่องอื่นกับเรื่องงานนะครับแล้ว slack เนี่ยข้อแตกต่างกับแอป,ปอื่นก็คือมันอินเตเกรตทุกแอปพลิเคชันมารวมันที่เดียวได้เลยนะครับอีก30แอป,ปครับรู้ไหมครับว่าเรา,ายกตัวอย่างนะครับอย่างถ้าสมมติเราจะลางงานเนี่ยถ้าเป็น traditional HR ก็คือต้องไปเซ็นล่วงหน้าเป็นกระดาษ เอากระดาษนี้ไล่ไปหาหัวหน้าไปเซน็นอีกใบเซน็นหนึ่งแค่ล่าไรเซน็นก็เสียเวลากี่ปีอะครับกครับรวมๆกันทั้งปี <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ Bamboo HR ก็ได้ในการลาง,งานออนไลน์นะครับกด Approve ผ่านมือถือได้เลยวันนี้ผมมาพูดเนี่ยถ้าใครจะลาง,งานแค่เอามือถือมากด2วีนะครับ Approve มี record เรียบร้อยหรือจะลาง,งานผ่าน Slack ก็ได้ครับมันจะขึ้นมาเป็น Slackbot ขึ้นมาเลยครับกด Approve เสร็จปุ๊บมันก็จะ auto record เข้าไปใน time sheet นะครับ ว่าทุกคนเนี่ยสองร้อยกว่าคนเนี่ยหยุดไปแล้วกี่วันเหลือวันหยุดกี่วันวันใครหยุดไปบ้างใครไม่หยุดบ้างไม่ต้องมีเอชไอีกคนหนึ่งมานั่งไล่เก็บว่านั่งจดกระดาษมานั่งนับว่าเหลือวันหยุดกี่วันของแต่ละคนแค่นี้ก็ประหยัดไปนหนึ่งคนแล้วถูกไหมครับแล้วมีช่วงหนึ่งอ่ะของปีที่แล้วเนี่ยเรารับลูกค้าประมาณ2 5 0 0 0คนต่อวันต่อวันนะครับลองคิดดูสนามกีฬาฟุตบอลใหญ่ๆเนี่ยปรากฏว่าโดนด่าทั้งประเทศเลยครับช้ามากยืด k เคตอนนั้นทีมมมงาานนนีคคค่30คนในกรเฟ Validate order ลูกค้า account ลูกค้าปรากฏว่าใน1วัน1ชั่วโมงนะครับมีคนส่งอีเมลมาทั้งหมด9,000อีเมลทุกชั่วโมงนะครับจากทุกช่องทางเลยครับ f a c e b o o k นะครับ Twitter นะครับอีเมลบริษัทไลฟ์แชทมาหมดแต่โชคดีมากเลยที่ผมใช้อีกแอปหนึ่งที่เรียกว่า Send Desk. มัน c e n t r a l ลไลทุก,ท,กทิกเก็ตมาอยู่ใน,นที่เดียวเลยนะครับ แล้วใน s e n d ด s เนี่ยถ้าใครตอบเรามาผ่าน Facebook ปุ๊บเราก็ให้ทีมงานล็อกอินแค่เพจเดียว s e n d ด s แล้วก็ตอบผ่าน s e n d ด s เนี่ยถ้าทิกเก็ตไหนที่มาจาก Facebook มันก็จะไปตอบที่ Facebook ให้โดยที่ไม่ต้องออกจากแอป s e n d ด s ถ้าทิกเก็ตไหนมาจาก Twitter เราก็ตอบที่ s e n d ด s เนี่ย s e n d ด s จะไปตอบที่ Twitter ให้ปรากฏไม่ต้องเปิดที10แท็บเราสามารถที่จะแฮนด์โทีเก0 0พทิกเก็ตต่อชั่วโมงตอนนั้นนะครับนะครับได้ถ้าเราไม่ใช้แอปพวกนี้มันมันช่วยไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนี่ยผมกก็ลิง แอปเซนเดอรสเข้าไปที่ Slack. พอผมมาพูดตมที่ต่างๆรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้ผมเอาแค่มือถือออกมาเนี่ยเช็คได้เลยว่าลูกค้าถามคำถามอะไรบ้างจากช่องทางไหนบ้างผ่านหนึ่งในแชแนลของสแลกครับไลน์ทําไม่ได้นะครับสแลกทำได้แล้วผมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยว่าผมพูดเสร็จเนี่ยไม่ต้องเข้าบริษัทแล้แค่คอมเมนต์ว่าทิกเก็ตเนี้ยตอบให้สุภาพกว่านี้หน่อยได้ไหมแท็กชื่อคนที่ตอบเขาก็าจะคอมเมนต์คอมมนตนเขตบนเทรดนี้ได้เลยต่อไปว่าควรจะเสิร์ฟลูกค้ายังไงรู้หมดเลยว่าทุกหนึ่งนาทีลูกค้าส่งมากี่คําถามตอบกกลับไปี่คาําาถม โดยที่ไม่ต้องออกจากแอปนี้แอปเดียวลายงานก็ใช้แอปนี้ได้นะครับสลักคุยงานกันก็เปิดเป็น Channel ต่างๆได้นะครับมีเป็น growth hacking channel คุยเรื่องจะ grow บริษัทยังไง accounting high five นะครับซึ่งแอปนี้เป็นกระดูกสันหลังหลักที่เราจะลิงก์ทุกอย่างเข้ามาร่วมกันนะครับนะครมันจะเปิดเป็น Channel ต่างๆได้นะครับ อันนี้คืออาจจะขอค่ามปแล้วกันทุกคนน่าจะรู้หมดแล้วพวก Zoom พวกอะไร Trello เป็นแอปที่ผมขาดไม่ได้อีกแอปหนึง่งเพราะวันนี้อย่าง5้าสปีที่ผ่านพูดเป็นพันเวทีบางวันก็3 mm hmm. เวทีอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ละเวทีก็ต้องไปที่นู่นที่นี่เริ่มกี่โมงแผนที่อะไรเตาหมดตอนนี้ผมจะมี Trello ที่แชร์กับเล,เลขาผมก็จะมี Create เป็น To do Do ูกิ้งดันจะมีครับมีเป็นเวลาเป็นโปรเจกต์ mm hmm. แม a g e เมนต์แอนะครับ โดยท,ทุกคนเข้ามาแชร์บอร์ดเดียวกันได้เลยแล้วเราเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าไปเหมือนที่บริษัทเมื่อก่อนจะมีเป็นส s t i ก k y note นะครับที่คอยสร้างมันมาติด to do doing done แล้วนี่เป็นออนไลน์ hmm. นะครับโพสต์ Post ิดนะครับเนี่ยที่แบ่งเป็นเนะี่ยไอเดีย to do doing done แล้วพอกดเข้าไปในการ์ดเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมครับเป็นสี urgent ไม่ urgent ใช่ไหมครับติดบล็อกใครใส่หน้าเข้าไปได้ด้วยนะครับเช็คลิสต์ก็ได้ใส่เช็คลิสต์ใครทําอะไรเสร็จแล้วในทิกเก็ตหนึ่งเสร็จกี่อย่าง นะครับคอมเมนต์ comment ได้ด้วยครับคอมเมนต์ comment กันต่อในทีมมาทำงานร่วมกันในสมมติเราทำทีสิบโปรเจกต์เงี้ยครับมันจะแยกแยกหัวสมองอยังไงครับสิบโปรเจกต์เราก็ต้องแบ่งเป็นสิบการ์ดนะครับแล้วพอคุยกันไหนก็เข้าไปในการนั้นคอนเวอร์เซชันมันก็จะเก็บทั้งหมดตั้งแต่ต้นตัน้งแต่ต้นเลยของโปรเจกต์นี้ไอเดียที่แชร์กันทั้งหมดเนี่ยมันก็จะอยู่ในการ์ดอันนั้นพอเปลี่ยนโปรเจกต์ก็ไปคอมเมนต์การ์ดใหม่มันก็กคนละคอนเวอร์เซชันกันมันก็อยู่ที่ไหนก็ทำงานร่วมกันได้แล้วครับแแลล้้้้ววมมมเเเเเนนนนจออออรรร์์ททายัััังงงงไคคคบบกกกก็็ิข Slack ผุีดดูใืืถโ คนนี้ทํางานอะไรอยู่คนนี้ทํางานโปรเจกต์ไหนอยู่โดยที่ไม่ต้องมานั่งตามงานนะครับแล้วก็ใส่เดทไลน์ไปได้ครับดูเดทมันจะขึ้นมาเตือนเรา่าต้องส่งวันนี้เท่านั้นใส่หน้าคนเข้าไปว่าใครต้องทำโปรเจกต์นี้บ้างแมเนเจอร์ก็ดูจากการ์ดได้เลยแล้วก็เอาการ์ดพวกนี้มาวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้อีกดูไหมครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศเลยนะครับอยู่ที่ไหนก็ทําได้อันนี้เป็นอีกแอปหนึ่งที่ทุกคนน่าจะใช้เหมือนกันบริษัทผมประชุมเยอะมากแล้วก็จะเทคมินิทตลอด เทคไอเดียมินิทมิทแต่บริษัทนี้ยังใช้กระดาษนะครับผมบอกพนักงานทุกคนเลยห้ามใช้กระดาษใน,นองค์กรเพราะอะไรครับลองดูเรับลองให้เลขาใช้กระดาษจดดูสิครับประชุมเสร็จปุ๊บโอเคเดี๋ยวให้อีก50คนนะโนดนี้ทําไงครับห้คนก็ต้องเอากระดาษเนี้ยไปกอปปี่ห้ใบเดินไปทุกชั้นกระจายไปวันพรุ่งนี้อ้ยกระดาษหายไปไหนละไปเอามาใหม่เป็นซิล็อกมาใหม่บริษัทผมพอประชุมเสร็จปุ๊บขยับเค่นิวโป้งครับผึ่บห้าสิบคนเห็นหมดเลย e v e r n o t e ถูกไหมครับแชร์โนตกันได้อย่างเร็วมากๆเลยแค่เอาคอมเข้าไปจดมินิทมีติ้งนะครับอยู่ที่ไหนก็เพื่อนอยู่เชียงใหม่ก็ไม่ต้องมานั่งส่งจดหมายโน้ตอันนี้ไปให้ละดูไหมครับสปาร์ครั้งเดียวเห็นที่เชียงใหม่ก็ทํางานได้นะอันนี้เป็นอีกแอปหนึ่งที่ทแนะนำพวกนี้ฟรีหมดเลยแอปอีกอันนึงที่ผมชอบมากเลยครับคือ last pass ทำไมผมต้องแนะนาแอปพวกนี้ก็เพราะว่ามันทํางานได,ด้ดีกว่าคนเนี่ยครับเหมือนกับ เครื่องคิดเลขอะครับเราคิดเลขสู้เครื่องคิดเลขได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมครับเราก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขคิดเลขถูกไหมครับเช่นเดียวกันเราจำพาสเวิร์ดสู้ลาร์สพารสได้ไหมครับเราก็จำพาสเวิร์ดสู้ลาร์สพารสไม่ได้ครับเราก็ต้องใช้แอปในการเลเวอร์จเหมือนกับสิ่งของครับเรายกของหนักไม่ได้เราก็ใช้แมชชีนยกของถูกไหมครับเราจำพาสเวิร์ดไม่ดีก็ใช้แมชชีนจำพาสเวิร์ดสิครับรู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเฟซผมยาว99ตัเก้าสิบรู้ด้วยครับว่าพาสเวิร์ดอะไรมันกรห้ออโต้ฟิด แล้วผมมีทั้งหมดเกือบ200บัญชีครับ Facebook Gmail Twitter Instagram นะครับทุกอย่าง<ม> Slack Trello มีพาเวิสุดหมดเลยมานั่งจำยังไงครับทุกอันถ้าใช้พาเวิสุดอันเดียวกันก็ตายพอดีวันเดือนปีเกิดอย่างเงี้ยครับถือเงินลูกค้า6,000ล้านบาทตายพอดี CEO มาทำอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมครับทุกทุกพาเวิสุดของผมเนี่ยแม้แต่ Facebook ส่วนตัวครับพาสเวิร์ด99ตัวแล้วมันเปลี่ยนให้ทุกเดือน แล้วผมมีพนักงาน200คนนะครับตอนเปิดบริษัทแรกหนักใจมากเลยครับมีคนหนึ่งเขียนพา s <c oughs> s ตสุดบน sticky note นะครับติดบนหน้าจอหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับเดินผ่านนี่แบบยูเซอร์เนมพาร์ตรมาหมดเลยนี่บริษัทการเงินนะครับก็เลยบังคับให้ทุกคนเใช้ last pass แล้วเราจะรู้ไหมครับว่าอีกหน่อยบริษัทเรา500คนคนนี้พาร์ตสุดอ่อนคนนี้ใช้วันเดือนปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราใช้ last pass ปู้บรกกฏว่า มอนิเตอร์ได้หมดเลยครับ500คน200คนไอ้คนนี้พาสเวิร์ด80ตัวนะไปเพิ่มมาซะเป็น99ตัวมันจะบอกเลยว่า weak medium strong top 50 top 90้าสิบเป top 95้าสิบห้ percentile คนนี้ไม่เปลีป่ยนพาสเวิร์ดมา3เดือนแล้วไปเปลี่ยนมาซะนี่มันลิงก์มาที่เดียวเลยคุมพาสเวิร์ดของคนทั้งองค์กรได้เลยแล้วบาง account มันต้องใช้แชร์กันนะครับที่อื่นคือไงครับเขียนกระดาษอ่ะล็อกอินอะเดี๋ยวใช้ร่วมกัน last pass ถ้าสมมติ แช่อย่างเงี้ยครับถ้าสมมติเดินคนละชั้นแค่กดลิฟต์ทุกวันแชร์พาสเวิร์ดก็หมดเวลากี่กี่วันนะครับที่เสียไปโดยใช่เหตุ last pass ถ้าใครอยากใช้อันนี้กดปุ่มเดียวแชร์ได้เลยพาสเวิร์ดนะครับมันออโต้ฟิลให้เลยครัแค่แอดอีเมลเข้าไปนะครับ,นะรบนี่ครับมันแชร์ให้เลยนะครับมันก็จะมีแบบหลายๆอันที่าสามารถเปิดได้หลายบัญชีนะครับซึ่งข้อดีของอันนี้ก็คือถ้าสมมติเราแบบทะเลาะกับพนักง,งานคนนี้ ออกไปแล้วเขาอยากจะ damage บริษัทแต่เราแชร์เพิ่มส่วนให้เขาเนี่ยพอเขาออกไปปุ๊บเราก็แค่ยกเลิก remove อีเมลนี้ออกไปเขาออกไปปุ๊บเขาอยากจะล็อกอินไม่ได้มันยาว9 9ตัวมตัวไม่รู้คืออะไรมัน auto f ฟิลให้ตล,ลอดโชวก็ไม่ได้ก,กดโชวก็ไม่ได้ด้วยนะครับมันจะเป็นแค่ดอกจันขึ้นมาไม่รู้ว่ามันคืออะไร damage ไม่ได้แล้วแล้วถ้าสมมติเราจะแชร์แอคเคาท์เนี้ยคนมันต้องใช้ร่วมกัน50คนนะคนถ้า traditional company ทำยังไงครับมาน,นั่ง copy 50บฉบับนี้เหรอครับแล้วส่งให้50คน ผมกดแค่ครั้งเดียวครับแอดเข้าไปนี่หรือมีนักการตลาดคนหนึ่งที่จะเข้ามาอยมา marketing team แล้ว marketing เขาใช้แชร์กัน30 account ค,ครับสมมติใช้ reddit ไทย visa หรือสมมติมีอยู่30 account แชร์กันแล้วถ้าคนใหม่เข้ามาต้อง copy 30 password ให้เขาทีละคนนี้เหรอครับผมสร้างเป็นผมสร้างเป็นทีมเลยครับ marketing team แล้วพอแอดเข้ามาในอีเมลเดียวเขาเห็น30บัญชีได้เลยเข้าได้เลยทันทีในวันที่1 เขาออกก็แค่ remove อีเมลเขานะครับตัวที่ประหยัดเวลาอย,ย่างมหาศาลไม่ต้องมานั่งจำพาสเวิร์ดแถมปลอดภัยกว่าด้วยมอนิเตอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงว่าใครพาสเวิร์ดอ่อนใครพาสเวิร์ดต่ำเกว่า99ตัวนะครับอันนี้เป็นอีกแอปหนึ่งที่ทุกคนไม่ใช่บริษัทการเงินก็ควรใช้นะไม่ควรติดพาสเวิร์ดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์กันนะครับแค่แชร์ก็ไม่มีประสิทธิภาพแล้วอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะครับ Clipfolio กับ Quick หรือ Tableau สามารถผมแนะนำว่าต้องใช้ ผู้บริหารทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยคือต้องรอต้องลุ้นก่อนว่าให้นักบัญชีปินกบเร็วๆจะรู้ว่าเดือนนี้ยอดตกหรือย,ยอดไม่ตกสมมติวันนี้วันที่สามสิบหมดเดือนแล้วต้องรออีกวันที่ส4สี่เดือนหน้ากว่านักบัญชีจะปิดงบเสร็จแล้วมาบอกเราว่าวันที่สิ้ามาบอกเราว่ายอดตกนะวันที่ส5บ้าบอกเราปุ๊บโอเคเราต้องใช้เวลาสิห้าวันเปลี่ยน s t r a t e g y หมดปีอีกหนึ่งเดือนมันจะสู้คู่แข่งได้ยังไงครับ,บราะบริสัทผมรู้เป็นรายวินาทีครับว่ายอดเดือนนี้จะตกหรือจะขึ้น ผมรู้ทุกหนึ่งนาทีครับเงินเข้าออกบริษัทเท่าไหร่รู้หมดเลยว่าทุกหนึ่งนาทีออเดอร์เปิดออเดอร์ซื้อเท่าไหร่ออเดอร์ขายเท่าไหร่ <S <S เงินเข้าทุกแบงค์เท่าไหร่เงินออกแบงค์ทุกไหลเป็นเท่าไหรเ่เป็นรายนาทีครับ P&L นี่อัปเดตตลอดเวลาเรียลไทม์กลายเป็นบริษัทผมออดิตนักบัญชีทีนึงคุณน่าจะปิดผิดนะเดต้านบอกตั้งนานแล้วว่ายอดมันได้เท่านี้ปิดแล้วกันนักบัญชีครับในบริษัทผมคริฟฟอร์เนบอกตลอดทุกนาทีนะครับไม่ใช่ทุกวันนะครับทุกนาทีอัปเดตตลอดแล้ว บางทีเนี่ยถ้าสมมติเราเห็นว่ายอดมันตกถ้าสมมตินี้วันที่สิบห้าสมมติวันที่วันที่เจ็ดเพิ่งอาทิตย์แรกเองแต่มันจะคอมเพล็ไปถึงว่าวันที่เจ็ดเดือนที่แล้วอะครับโอกาสที่อีกยี่สิบสามวันที่เหลือเนี่ยยอดจะตกหรือยอดจะขึ้นแล้วถ้าสมมติโอกาสคือยอดจะตกเนี่ยเราเทคแอคชั่นทันทีสิครับจะไปรอให้นักบัญชีปิดงบทําไมเพราะวันที่เจ็ดอาทิตย์แรกเมื่อเทียบอาทิตย์แรกเดือนที่แล้วเนี่ยยอดมันตกเรียบร้อยแล้วเราก็เทคแอคชั่นทันทีคลิปฟอร์เรบอกทันทีบอกทุกวันอยู่ ผมก็จะลิงก์กับอีกแอปหนึง่งนะครับนะบมันความจริงอันนี้มันลิงก์ได้หมดทุกอย่างนะครับผมก็จะลิงก์อีกแอปหนึ่งที่ชื่อว่า Intercom นะครับเป็นแอปของการตลาดตอนนี้มีลูกค้าทั้งหมด500,000คนที่ใช้บิตครับผมรู้หมดเลยเพราะไอ้หนึ่งหมื่นคนเนี่ยเงียบไปแล้วนะครับเงียบไปแล้วหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่เป็นหนึ่งคนหนึ่งหมื่นคนที่ชอบซื้อบิตคอยอีกหนึ่งหมื่นคนยังแอปแอคทีฟอยู่ซาน่ามาพร้อมกันแต่ยังแอคทีฟอยู่อีกหนึ่งหมื่นคน ซื้อบิตคอยด์เหมือนกันก็ยังซื้อต่อไปอีกหนึ่งหมืน่น,มนคนเงียบไปแล้วแต่ไม่ชอบซื้อบิตคอยชอบซื้ออีเธอรี่มพอเรารู้ว่ารู้ว่าผ่านไปวันที่7ยอดตกเนี่ยอินเตอร์คอมมันออโต้ทริกเกอร์เลยครับใส่เป็นพรีเดเทอร์เป็นคอนดิชันไว้ว่าคนไหนที่เงียบไปแล้วหนึ่งเดือนมันจะส่งอ e ีเมลไปแล้ว,แล,วแล้วเขารู้ด้วยว่าชอบบิตคอยซื้อบิตคอยในวันนี้ลด50%คนไหนที่ซื้อบิตคอยอยู่แล้วส่งทําไมครับเปลืองรายได้บริษัทถูกไหมครับก็ให้เขาซื้อต่อไปสิครับเพราะเรารู้ว่าเขาชอบอยู่แล้วเขาาายยยัังงงแอออคคททีฟู่่่่ไมต้้เปิใชจ,จบรษ อีกคนหนึ่งที่เงียบไปนหนึ่งเดือนส่งมาแล้วครับอีเทเรียมลด50%เปอร์เซ็นต์เขาจะไม่ส่งบิตคอยน์นะครับอีเทเรียมเพราะเขารู้ว่าชอบชอบซือีเทเรียมดูถึงขนาดนั้นผมรู้ว่าลูกค้าไปค้างเว็บไซต์นี้กี่นาทีเข้าเว็บไซต์แช่ตรงนี้กี่นาทีค้างเว็บตรงไหนมานานที่สุดคลิปโฟลิโอเนี่ยผมวัดได้ถึงขนาดว่าทุกช่องทาง Facebook นะครับ Instagram ยอดที่เราโฆษณาทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้จะเห็นแบบสีเขียวๆเยอะหน่อยใช่ไหมครับตามอินเทอร์เน็ตก็จะตามหลอกหลอน Bitcoin, บิตคัเนี่ยตามหลอกหลอนทุกคนนนตอี รเราจะวัดได้หมดเลยว่าทุกคนที่ซ้ายรับเข้ามาเนี่ยเราใช้เงินประมาณ20บาทต่อหัวแล้วโดยเฉลีย่ยคนจะจ่ายผม500บาทต่อหัวช่องนี้5บาทช่องนี้นี้20บาทช่องนี้15บาทอัดช่องไหนครับเราก็ต้องอัดช่อง5บาทถูกไหมครับมันถูกแต่เราอัดทุกช่องครับอันไหนที่ต่ำกว่า500เรากำไรหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็วัดได้ขนาดนั้นนะครับว่าล,ลูกค้าทุกคนยอดในการรับลูกค้าต้นทุนคือ20บาทต่อหัว แต่ทุกคนที่เรารับเข้ามาเขาจะให้เงินเรา5 0 0บาทที่เหลือคือกำไรทั้งหมดเลยเราวัดได้ถึงขนาดนั้นนะครับที่บิดครัโดยการใช้แอปพลิเคชันพวกนี้เข้ามาช่วยพอมาพูดถึง HR นะครับมันจะลิงก์พวกนี้มันจะลิงก์กับไอแอปนี้หมดเลยนะครับ Slack เมื่อกี้ s e n Desk ก็ลิงก์ได้ถูกไหมครับเข้าไปในช่องหนึ่งเห็นทิกเกต็ตมาหมดเลยว่าใครสอบถามอะไรมาบ้างตอบกับลูกค้าเป็นยังไง นะครับลิงก์เทรโลใครขยับการ์ดไหนบ้าง Work on Project ไหนบ้างก็เห็นใน Slack ในอีกแชนแนลหนึ่งที่ตั้งชื่อว่า t r e l โลก็ได้นะครับแล้วอีกช่องหนึ่งจะมีช่องที่เรียกว่า High Five ในในในสแลกเหมือนกันแล้วผมก็ใช้พนักงานทุกคนเนี่ยสมมติคนละ200บาทต่อเดือนเราจะใช้แอปที่เรียกว่า b o n u s ลี่หรือ Karma นะครับแต่ตอนนี้เราจะมีสิ่งที่เรียกว่าบิทคัพคาบเบิลคอยล์แล้วนะครับเพิ่งเพิ่งหยุดใช้ Karma ไปแต่คอนเซปต์เดียวกันโบนัสลี่หรือ Karma ลิงก์กับช่อง High Five ในสแล คือเงินที่โอนได้ผ่านสแลกนะครับให้คนละสมมติ200บาทแต่กฎก็คือห้ามให้ตัวเองให้เพื่อนได้เท่านั้นแล้วมันสำคัญมากนะว่าทำไมบริษัทเราต้องมี i n t e r n a l l dollar ราะบริษัทคือเหมือนอีคอร์นครับถ้าสมมติอีค n o ์ีหนึ่งผลิตสินค้าหรือการบริการได้เท่าไหร่อะไรคือตัวกระจายสินค้าคว่าบริษัทว่าดินสอแท่ง่งที่ผลิตได้ควรจะอยู่ในมือของใครที่สุดมันนั่นก็คือต้องใช้เงินเป็นตัว allocate resource ในในอีคอร์ีบริษัทเราก็เหมือนกันครับ บริษัทเราคืออีโคโนมี่ะครับเราก็ต้องมี i n t e r n a l l r ซึ่งตอนนี้คือค o v e r ์ o คอ์ที่ปิดครับหรือคาร์มามก่อนหรือโบนัสดีทุกวันนี้เวลาใครอยู่ดึกช่วยเพื่อนเนครับนะครับเขาก็จะขอบคุณส่งไปที่ช่อง h i g h Five slash, Thank you g o ล f for creating graphic work for me ห้าบาท10บาท Enter ปุ๊บมันไปขึ้นในช่อง f i v e ทุกคนทั้งบริษัทเห็นว่ากอล f ฟช่วยคนนี้คนที่โอนเงิน10บาทใน Slack ให้กับกอฟ นะครับแล้วทุกคนก็เข้าไปคอมเมนต์ก็ได้ครับกดหัวใจกดหัวเลาะกด thumbs up เข้าไปคอมเมนต์ในเทรดอันนั้นอันเดียวได้ว่าเฮ้ยกอล์ฟโอ้โหสุดยอดมากช่วยเพื่อนคอมเมนต์สนุกสนานเลยนะครับโอนเงินแล้วคอมเมนต์ได้ด้วยปรากฏว่าแม่เมนี่ยฉันไม่ต้องมานั่งดูเลยครับว่าเฮ้ยคนนี้อู้งานหรือเปล่าคนนี้ทีมเวิร์กดีหรือเปล่าคนนี้ช่วยเพื่อนดีหรือเปล่าไม่ต้องมานั่งไมโครแมネจครับแล้วคนนี้ทําอะไรอยู่ไม่ต้องเลยครับเพราะว่าดึงรีพอร์ตจะโบนัสรีได้เลยครับดึงมาดูเฮ้ยคนนี้คือท็อปสิบ ที่ได้รับเงินจากเพื่อนเยอะที่สุดโอเคทีบวกดีช่วยคนอื่นเฮ้ยนี่คือท็อปสิคนแรกที่ให้เงินตลอดเลยใช้เพื่อนตลอดเลยก็เห็นสิคนไหนแบบให้ให้เงินตลอดนะครับให้คนให้เงินมากที่สุดแล้วถามว่าโบนัสลี่ทาอะไรได้แลกได้ครับในโบนัสลี่มันแอร์ได้เลยครับว่าจะไปรีดีมเป็นอะไรสมมติผมเก็บมาได้3 0 0พพอต์3 0ันโบนัสรี่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งบาทคิดง่ายๆแลกเป็นอะไรครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปก็ต้องสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อบริษัท เช่นบัตร BTS card กมท่มาทำงานแลกได้บริษัทซื้อให้จะซื้อกี่บาทครับ100บาท200บาท1 0 0 0บาทก็แลกกับสาม0นบาทนะกดรี e e มบัตร Starbucks card เดี๋ยว HR ซื้อให้ก็กด Re redeem แล้วเราก็จะมีสิ่งเรียกว่า Silver กับ Golden Ticket ด้วย silver ticket คืออะไรครับคือเที่ยวในประเทศนะครับผมเชื่อว่าคนที่ทำงานหนักมันมันเบิร์นถูกไหมครับเราก็บังคับไม่ให้เป็นตัวเงิน,นครับ e d e e มเป็นเป็นตัว๋วเครื่องบินเนะี่ยไปเที่ยวในประเทศแล้วก็กลับได้ l d e เ t i น k e t คือ ก็รีดีมด้วยโบนัสลีได้เหมือนกันใครที่จะเก็บมาเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการ allocate resource แล้วบริษัทผมคนที่ที่ดังที่สุดคือ engineers แย่งตัวกันมหาศาลออโตเมทให้หน่อยออโตเมทให้หน่อยไม่อยากทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรที่มันทำซ้ำๆเอนจิเนียร์จะแบบเวลาเขาจะมีค่ามากเราแย่งกันยังไงรู้ไหมครับก็ใช้โบนัสลีเนี่ยแหละครับประเมประมูลกันเลยทำอันนี้ก่อนทำโปรเจกต์นี้ก่อนทำโปรเจกต์นี้เดี๋ยวฉันให้มันเป็นการ allocate resource ในองค์กรเครับเหมือนเหมือนอ economy เราเลยครับ เงินนะครับในการ allocate resource อันนี้ก็ลิงก์งกับ slack ได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็น r e c o g n i t i o n ด้วยเป็น peer to peer r e c o g n i t i o n กับ er คนทั้งบริษัทก็เห็นนะครับซึ่งเวอร์ชันใหม่ที่เราทำเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า c o r e value s เข้าไปด้วยสอนพนักงานทางอ้อมว่าใครให้นี้มันต้องเลือกหนึ่งใน6 c o r e value s ว่าทำไมถึงให้มันตรงกับอะไร o w n e r s h i p อน d beyond หรือเปล่า challenge and commit หรือเปล่า,หร,ลาหรืออะไร,หรเหตุผลที่มันก็เป็นการซึมซับไปในตัวครับ พวกนี้คือโค้ดไลค์โคเชอร์ที่เราดีไซน์เข้าไปก็ะจะมีลูกเล่นพวกนี้ครับชี e พีพอร์ตต้องเก่งต้องคิดพวกนี้ให้ออกหรือทุกเหตุการณ์ที่ออกไปออก o u t i n g e v e เ t เนี่ยเอาเงินไปจ่ายสร้าง Event มันต้องได้อะไรมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่สอนอะไรบางอย่างที่มันต้องตรงกับ v a l u e s purpose culture บ Pur ริษัทนะครับไม่ใช่แค่เอาสนุกอย่างเดียวนี่ครับมันก็จะขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นโบนัสลี่ทุกคนก็เข้าไปคอมเมนต์ได้ไหมครับใครโอนเงินให้ใครบามสิบห้ับากทกี่สุด ก็ไปดึงรีพอร์ตได้เลยไม่ต้องมาดูว่าใครอู้งานใครช่วยเพื่อนใครทีมเวิร์กดีไม่ดี c า l a m ารีก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่เราอินเทอร์เกรตกับ slack ถ้าใครไม่ใช้ Bamboo HR นะครับก็ใช้ค a l a มารีได้ลางานนะครับลางานผ่าน slack ได้เลยครับเป็นเหมือนบอทขึ้นมาส s l request app แบบลางานปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่ manager โดยตรง manager อยู่ที่บ้านก็กด confirm แล้วมันก็จะ Auto Record เข้าไปใน time sheet ว่าหยุดละงหนึ่งวันไม่ต้องมานั่งเซ็นไม่ต้องมานั่งล่าอไรเซ็น แล้วทุกคนก็จะเห็นว่าใครหยุดงานไหนบ้างนะครับคลามารีลิงก์กับทางา slack ได้เลยหรือจะเข้าที่ที่คลามารีแอปโดยตรงก็ได้อันนี้ผมแนะนำว่าจะใช้ Bamboo HR หรือ b r e e z y h r ก็ได้ตอนนี้เนี่ยบริษัท BitCup มีเกือบมีเกือบ10,000แอพจริงๆนะครับสมัครงาน,เ,นยเยอะมากเลย CV เข้ามาเต็มเลยแล้วถ้าบริษัทเก่าๆเก็บเป็นกระดาษทำยังไงครับอเอาแค่1น0 0คนนะครับ มาทุกโพสิชันเลยอย่างเงี้ยครับทั้งอินเทอร์นทั้งมาร์เก็ตติ้งแอคเคาน f ์ติ้งฟ BD แนนซ์บีดีมาหมดทุกโพสิชันถ้าเก็บเป็นกระดาษทำยังไงครับเวลาเราสัมภาษณ์คนหนึ่งพาไป6เดือนแล้วจำไม่ได้แล้วคนนี้เป็นยังไงกระดาษหายไปไหนไม่รู้เก็บในตู้ถูกไหมครับพอใช้แบมบูเอชอาร์หรือบริส z ์ลี่เนี่ยนะครับตอนนี้เราใช้แบมบูเอชอาร์อยู่นะครับดีมากผมแนะนำให้ทุกคนใช้นะครับเป็นเหมือนอะจะเห็นหมดเลยทุกคนว่า มันจะคือแอปที่พร้อมที่สุดท้านเอชมีทุกด้านเลยครับทุกวันนี้เมื่อก่อนตอนแรกโปรไฟล์พนักงานยังเก็บเป็นกระดาษอยู่เลยครับแล้วไม่มีใครเห็นมีแค่เอชเห็นเท่านั้นว่าใครมีชื่ออะไรบ้างนามสกุลเริ่มงานวันที่เท่าไหร่อออลบอร์ดิ้งเช็คลิสต์ทำเสร็จหรือยังออฟบอร์ดิ้งเช็คลิสต์เสร็จหรือยังวันเกิดปีไหนบิดคัพแอนนิเวอร์ซารีครบหนึ่งปีหรือยังทํางานที่นี่โอ้เป็นกระดาษหมดเลยแต่พอเราใช้แบมบูปุ๊บมันลิงก์มันอัตโนมัติได้เลย ทุกคนรู้เลยว่าวันนี้มันเกิดคนนี้มีอยู่200คนทุกคนรู้เข้าไปดูโปรไฟล์ได้หมดเลยว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรทําอยู่โพสิชันไหนอยู่ทีมอะไรรู้ได้หมดเลยวันนี้ครบ1ปีฉลองแอบต้องไปเซอร์ไพรส์วันนี้นะครบ1ปีแล้วทางานที่บิดครับมันจะมีเ o ิร์ n แอนนิเวอร์ i r รีเบิร์เอ์อะไรมีบอกหมดทุกอย่างนะครับออนบอร์ดิ้งเห็นไหมครับมีเช็คลิสต์แลวล่าลายเซ็นก็ล่ากันออนบัมบูนี่แหละครับไอออฟไลน์ลายเซ็นนี่เป็นสิ่งที่ทาให้บริษัทโตช้ามากเลยครับล่าลายเซน็นที่ 6, แบบ กือบจะพันเวทีอย่างนี้ครับจะล่าลายเซ็นผมยังไงครับดูไหมครับจะมาตามที่ผมพูดก็ไม่ได้ผมก็ต้องเซ็นออนไลน์ครับทุกคนก็ส่งรีเควสต์ออนไลน์มาได้เลยนะครับก็จะเห็นหมดเลยว่าใครรีเควสต์ลาง,งานก็กด approve ออนไลน์ได้รีเควสต์โปรโมชั่นอยากจะเลื่อนขั้นก็ส่งรีเควสต์เลื่อนขั้นมาได้ตามแมเนเจอร์ของเขาเขาก็กด approve แล้วก็จะมีเหตุผลหมดทุกอย่างเซ็นผมก็เซ็นออนไลน์อนุมัติอีกทีหนึ่งนะครับในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับเซ็นออฟบอร์ดดิ้ง boarding, ก็จะมีเช็คลิสสต์์ททััั้้งงหมมมดดดแแลวีี่ําคคญก็ือออนชบรข การรับสมัครงานทั้งหมดเป็นเหมือนเทรโล่อะครับเทรโลของ HR เก็บ CV ทั้งหมดเลยตอนนี้ก็สมมติมีเป็น1 0 0 0 0การ์ดอี 1, ก1,000การ์ดก็พอครับแต่ละการ์ดก็จะมี c ีคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเป็น CV ของคนนั้นที่เป็นดิจิทัลแล้วใครสัมภาษณ์เสร็จก็จะไปคอมเมนต์เหมือนเทรโลอะครับพอไป Ca แคดเดตหนึ่งก็จะคอมเมนต์อีกคนละอันหนึ่งกลับไป6เดือนกลับมาดูอาดด่านดูจาได้ละสัมภาษณ์อะไร <S <S คนนี้เป็นยังไง <S <S ถ้าเป็นกระดาษทํำยังไงครับลืมไม่รู้อยู่ไหนแล้วเกก็บไไไไว้ที่่หนนจํามดคุยอะรั แล้วยิ่งต้องสัมภาษณ์มีทั้งโค้ชเจอทีมเข้ามีหลายทีมเข้าเนี่ยโอ้โหไอเดียมันต้องดีเบตกันแล้วจะดีเบตกันยังไงครับก็ต้องมานั่งคอมเมนต์กันในเทรดถูกไหมครับแล้วมันจะมีการ์ดของแต่ละอันแล้วถ้าใครไม่แน่ใจก็จะมีเป็นอะไรครับเป็น uh, pending p h o n e interview เป็นเด็กหนึ่งใช่ไหมครับ interview เสร็จแล้ว done reject accept มันก็จะเลื่อนการ์ดไปได้ สต็อกเก็บไว้อะไรเียครับก็มีเต็มไปหมดเลยซีีเก็บไว้เต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วมันก็จะลิงก์อันนี้เนี่ยลิงก์กับที่เว็บไซต์สมัครงานได้เลย u i u x มาได้เลยครับอัปโหลดพอคนเข้าไปในโพสิชนันออนไลน์บนเว็บไซต์เราที่มันลิงก์กับแามบูครับอัปโหลด CV มาออนไลน์ได้เลยครับแล้วมันก็จะลิงก์มาข้างหลังบ้านเก็บ CV ให้เองเลยไม่ต้องมานั่งพัฒนาเว็บไซต์ของเราด้วยหน้าค mm ่าเรียนเ e เรเพจที่สร้างให้เสร็จเลยนะครับเข้าไปกรอกฟิลได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นแอปหนึ่งที่ดีมากลางงานก็เป็น all in one แอปครับดูได้ทั้งหมดเลยพนักงานมีกี่คนแล้วชื่อนามสกุลอะไรอยู่ position อะไร request จ้างงานเพิ่ม position ก็ request บนอันนี้ครับออนไลน์ได้หมดมีแค่เอกสารที่เป็นทางการเท่านั้นที่ต้องเป็นออฟไลน์บริษัทผมนอกนั้นผ่านแบ m b บูมหมดเลยครับออนไลน์หรืออันไหนที่ซ e n d online ได้เนี่ยก็จะใช้ DocuSign เป็นด i จิทัลซิกเนเจอร์ครับ partner ไหนที่รับ d o c u ค ig n ก็จะ s e n อ online พยายามจะเอากระดาษออกจากองค์กรให้ได้มากที่สุดอันนี้นี่ HR เบาไปเยอะเลยครับโอโ้โหกระดาษนี่หายไปเยอะมันนั่นเก็บโปรไฟล์พนักง,งานทุกคนใบทํางานใบลาออกใบเวเบอร์ waiver, Release เวเบอร์เต็ไมไปหมดเลยครับถูกไหมครับอันนี้ก็จะมีเช็คลิสต์ว่าฟังวิดีโอ All Hands <c oughs> ผมหรือ,อยังถ้ายังไม่ฟังก็ยังไม่มีเช็คลิสต์ก็ยังไปต่อไม่ได้จะมีเป็นเช็คลิสต์ของทุกคนมันจะขึ้นมาเตือนทุกวันอ่าอันนี้ Pending license คุณอยู่นะมันก็จะขึ้นมาเตือนตลอดนะครับก็จะทําให้การบริหารงานในองค์กรเนี่ยเร็วขึ้น นะครับคัสเตอร์สปอร์ตสังเกตไหมครับว่าแต่ละทีมจะมีแอปของตัวเองนะครับเซนเดสนี่คือที่พูดไปแล้วถ้าใครที่สมัครงานมาโดยตรงเนี่ยมีอ e ีเมลอยู่ดีๆก็ส่งมาที่อ e ีเมลบริษัทไม่ได้ผ่านแบบูเนี่ยมาที่เซนเดสเนี่ยง่ายมากเลยครับเราแค่แบ่งเป็นบักเก็ตนะครับบักเก็ตบีดีบักเก็ตมาร์เก็ตติ้งบักเก็ตเอชอาร์เอชอาร์ก็ไปดูที่เซนเดสทีเดียวดูอ e ีเมลสมัครงานทั้งหมดแล้วเวลาคนส่งมาที่9 0 0พอีเมลส่วนใหญ่จะเป็นคําถามเดิมเดิม เราจะพิมพ์ทุกครั้งเหรอครับนี่เม่คคาถามมันเหมือนกันเราสามารถสร้างเป็นแมคโครได้แล้วกดปุ่มเดียวมันออโต้ฟิลคาตอบส่งให้ได้เลยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ซ้ำอันนี้เราเรียกว่าแมคโครเพราะฉะนั้นทีมผมก็จะเตรียมเป็นหมื่นแมคโครครับ possible answer ทั้งหมด1 0 0 0 0มืนอันแล้วมันก็จะออโต้โลเคไลซ์พวกเดียคูณอะไรเรียนคุณอะไรแทนเปลี่ยนแค่ชื่อลูกค้าที่เหลือฟอร์แมตเดียวกันเปลี่ยนออเดอร์สร้างฟิลได้ออเดอร์นัมเบอร์อะไรมันเปลี่ยนให้เองแต่เป็นเทมเพลตที่ Copy paste ได้เลย เลือกได้เลยว่าอยู่ทีมไหนปัญหาอยู่ทางด้านไหนมันก็จะออโต้ฟิลผ่านเซนเดสมันก็จะทําให้ตอบลูกค้าได้ดีขึ้นแล้วก็มีไลฟ์แชทในแอปเดียวเลยอินทักระกับเว็บเว็บไซต์เราได้เลยครับใครอยากสร้างไลฟ์แชทกับลูกค้าก็ไม่ต้องสร้างเองครับเซนเดสมันมีไลฟ์แชทผูกมาเลยมีทั้งแมนจ g เมนต์ทิกเก็ตของอีเมลทุกอย่างแถมมีไลฟ์แชทให้ด้วยปอกว่าทุกวันนี้ก็ลูกค้าก็แชทไลฟ์แชทกันเปิด24ชั่วโมงครับแชทกันตลอดเวลา นะครับทีมงานก็ร้อยอกว่าคนแล้วครับตอบให้ลูกค้าเนี่ยตอนนี้ที่บิดครับนะครับพอใครทงมาส่งมาที่ Facebook ก็จะนะครับตอบที่ Facebook ให้ใครส่งที่ Twitter ก็จะตอบที่ Twitter ให้เห็นไหมครับเราจะมีทราฟิกบอกมดเลยช่วงพีคอเวอร์รับไปกี่ทิเกตแล้วนะครับแล้วทุกวันศุกร์เนี่ยบริษัทผมก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโชว์แอนทลนะครับโชว์แอทลคืออะไรก็คือทุกทีมจะมาร mm ีพอร์ต KPI ทีมโอเปอเรชั่นคัสเตอร์สปอร์ตก็จะบอกแล้วว่า โอเคคัสเตอร์ satisfaction อาทิต์ที่ผ่านมาคือ average เกกว่าเต bad rating ี่เปอร์เซ็นต์มันจะบอกในแอปนี้หมดเลยก็หกไม่ได้ด้วยมันวัดหมดทุกที่เกตนะครับ bad rating เท่าไหร่ first time reply ค่าเฉลี่ยกี่ชั่วโมงจะบอกคุณภาพหมดเลยว่าตอบลูกค้าเร็วแค่ไหนโดยที่ <c oughs> ไม่ต้องทำไม่ต้องพัฒนาเองครับแอปนี้ทำให้หมดเลยมี report หมดทุกอย่างดูกันทุกอาทิตย์จนตอนนี้บีบจนเหลือเป็น95%แล้วครับ satisfaction ของที่บิทคครับแทบจะไม่มี bad rating เลยนะครับ ล้ว first time reply ก็ภายในไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับตอบหมดทุกทิเก็ตทุกช่องทางทั้งที่บริษัทโต600%นะครับปีนี้นะครับแปลว่าเราไม่ต้องระวัดได้ทุกฟังก์ชันขององค์กรโดยที่ผมไม่ต้องเข้าเลยครับในบริษัทบอกผมหมดทุกอย่างเลยรอบนี้นะผมฝังลูกค้านะครับมาร์เก็ตติ้งก็มีแอบเยอะมากอินเตอร์คอมนี่เพิ่งพูดไปนะครับลูกค้าไม่ชอบอะไรเราไม่ส่งลูกค้าชอบอะไรเราส่งเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ทันทีนะครับ พวกนี้มันเป็นทูซิหยิบยื่นแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเมนชั่นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลย integrate slack ได้เลยครับเมนชั่นคืออะไรครับคือ social listening ทุกวันนี้ถ้าใครพิมพ์คําว่าท็อปจิรายุทธเมื่อไหร่นะครับมันขึ้นไปที่เมนชั่นทุกวันนี้ถ้าใครพิมพ์คำว่าบิตคับที่ไหนนะครับทั่วโลกครับเว็บไซต์ไหนก็ได้เขียนคำว่าบิตคับมันจะ generate เป็นลิงก์ของ article นั้นขึ้นไปใน channel หนึ่งที่เราตั้งชื่อว่า mention ใน slack ว่างวันผมก็เข้าไปดูว่าข่าวเขียนอะไรเกี่ยวกับเราบ้างบริษัทไหนเขียนกัับบิตคอะไรบ้าง ก็เข,เข้าไปลิงก์ปุ๊บก็เข้าไปอ่านได้เข้าไปตอบได้ทันทีไม่ต้องมานั่งเสิร์ช g ูเกิลครับใครเขียนเสิร์ชก็ไม่ทันนะครับูมัครบใครเขียนจากทั่วโลกแต่พอมีเมนชั่นปุ๊บก็ต้องใส่คีย์เวิร์ดไปปุ๊บคำว่าบิทคับคีย์เวิร์ดท็อปจิรายุทธ์ปุ๊บใครที่เขียน2อ,อันนี้เข้าไปในอาร์ติเคิลไหนก็แล้วแต่ทั่วโลกวิ่งเข้ามาที่แชนแนลในสแลกต์เมนเทนเรปูปไตชันได้หมดเลยชื่อเสียงของบริษัทใช้เงินเท่าไหร่รู้ไหมครับศูนย์บาทแอปที่ผมใช้ทั้งท้งงทหหหมดมดไไ่่่่่่คอยยเเเสสีีินนารรวใใญชฟ นอกจากถึงจุดหนึ่งที่แบบโอ้โหใช้เยอะอจริงๆต้องค่อยจ่ายเงินทีหลังนะครับพาวทูลเหมือนกันครับหลายๆบริษัทต,ตอนนี้มันต้องมีวิดีโอที่แนะนํา Product <c oughs> ของบริษัทภายในหนึ่งนาทีสองนาทีบริษัทที่แล้วต้องโหใช้เงินหลายแสนหลายล้านไปตั้งวิดีโอโปรดักชันต้องมีห้องโปรดักชันตอนนี้ใครเล่น a c e b o o k เป็นก็สร้างวิดีโอเป็นแล้วครับ drag and drop solution ครับ <c oughs> ดึงเอาครับสร้างให้เสร็จหมดทุกอย่างใส่เพลงใส่อะไรได้หมดสร้างวิดีโอภายในหนึ่งหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วพาวทูล นี่ครับสร้างวิดีโอของบริษัทได้เลยมันมีแอปนี่ครับใช้ไม่ต้องมานั่งวาดเองแล้วครับกราฟิกดึงคนจากสต็อกมาใส่ไปเลยได้เลยไม่ต้องมานั่งวาดอะไรเ,เรียบไม่ต้องสร้างอะไรเองเลยออเดียลจังก็ไปเอาเพลงมาได้นะครับมาประกอบวิดีโอนีมีเทมเพลตให้เลือกเต็มไปหมดนะครับ r e p พิวโซอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะบริษัทที่เปิดใหม่คือเทสต m โมเนลของลูกค้า บางทีเคยอ่านอะไรแบบซึ้งๆแล้วอ่านจากลูกค้าแล้วซึ้งๆแล้วแบบอยากจะเก็บมันโชว์ให้กับลูกค้าคนอื่นไงครับแต่มันดันอยู่ใน Facebook มันดันอยู่ใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยครับเก็บไม่ได้ครับมาโชว์หน้าแรกของเว็บไซต์ครับพอใช้เรียกโพสโซครับทุกคนที่คอมเมนต์ใน Facebook คอมเมนต์ในทวิตเตอร์ของบิทคับครับผมเป็นคอมเมนต์ในถูกใจผมเลือก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 อก,กดลอนช์โชว์หน้าแรกของเว็บไซต์ได้เลยนายคนนี้คอมเมนต์ยังไงเกี่ยวกับบิทคับก็จะเห็นว่าเเทสตติโมมนนนีลขขอองงงููกคค้้าา่่หหหดดใรึ t ห็นเลยครับ เรปูโซแล้วก็เพิ่มได้นะครับใครคอมเมนต์เรื่อยๆก็อยากจะแอดเท่าไหร่ตอนนี้แอดโอ้โหเป็นพันเป็นพันเทสต์โมเนียลมันกด dropdown เห็นไปเรื่อยๆครับคนใหม่ที่จะเปิดเปิดบัญชีไม่แน่ใจบริษัทนี้หลอกหรือเปล่าพอไปอ่านนั่งอ่านเทสต์โมเนียลหนึ่งพันเทสต์โมเนียลโอเคเชื่อใจได้ละบริษัทนี้ไม่น่าจะหลอกเขาคลิกเข้าไปพวกก็จะไปเจอที่ลิงก์ที่ Facebook คอมเมนต์อันนั้นนะครับไม่ต้องพัฒนาอะไรเองเลยครับใช้ได้เลยครับเรปูโซศูนย์บาทไม่เสียเงินสักบาท เนไหมครับอิ Facebook, Google, Air, นเตอร์เกรดเฟซบุ๊กกูเกิลแอดใช้ได้หมดเลยครับมีเต็มไปหมดเลยอยากจะเก็บคอมเมนต์จากที่ไหนครับฟีดแบ็กจากลูกค้านะครับกดแค่ Launch Hotsuite อันนี้ก็ดีสำหรับการตลาดนะครับใครบางทีวันเสาร์ตีสามมานั่งโพสต์ออพติมัสมันยังยังนอนหลับกันอยู่เลยถูกไหมครับแล้วมีทั้งแพลตฟอร์มเหล่านี้ต้องมีทั้ง Instagram, ทั้ง Facebook ทั้ง Twitter จะแบ่งยังไงครับใช้คนหนึ่งมานั่งแแมนจ์ตลอดทีละโพสต์ไม่ไม่ดีถูกไหมครับ ช้ Host ์สว t นี่คือ Schedule ล่วงหน้าทุกแพลตฟอร์ม l a อ n ีเดียวร้อนหมดเลยทุกที่อะครับตั้งล่วงหน้าได้ด้วยวันเสาร์ตีสามโพสอันนี้นะอย่างวันนี้ถ้าผมมาพูดวันนี้ถ่ายรูปร่วมกันจะโพสวันเสาร์ตีสามทั้งใน a c e b o o k ทั้ง i ิน t a g r a m ทั้งทุกที่อะครับเข้าไปที่โฮสต์สวิตตั้งที่เดียวโพสให้หมดเลยวันเสาร์ตีสามทุกช่องทาง i ิน Instagram ม a c e b o o k t w i t t e r ไม่ต้องเปิดสามแทบแ็บลวอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับความจริงผมต้องใช้เวลาเป็นสามชั่วโมงรนรใกา อธิบายแอปพวกนี้แต่ useful มากเราเป็นนะครับยุคที่น่าตื่นเต้นมากนะครับสามารถ gamification เห็นไหมครับใช้ Tab Foundry ก็ได้ใครอยากจะให้ Facebook Fan Page ของตัวเองมี Tab มากกว่าคนอื่น fancy หน่อยก็ใช้ Tab Foundry Design ได้เลยนะครับ n o r r o w i o ก็จะเก่งทางด้านของ Twitter e n นะครับ engagement ของทางด้าน t w t t t e r ให้ดีขึ้นนะครับนะครับแ a ป i พยอันอันนี้ก็อันนี้ก็สำคัญบางทีเราใช้30 App แอปเนี่ยบางทีต้องให มมชินคุยกับไมชินเราไม่อยากจะให้เราสามารถอโตเ m ม t ต f โฟลได้โดยการสร้างแ a ปเคยทําอะไรซ้ำๆไหมครับที่โอเคครั้งแรกต้องเข้า g o o l l s s h e t t ก่อนนะเข้า g o o l l s s h e t t เสร็จปุ๊บค่อยมาเข้า Gmail สร้างเป็นอีเมลดึงไฟล์จาก g o Google s h e e t เข้ามาอัปโหลดใน Attach ไฟล์อะไรที่มันต้องทําซ้ำๆรเราอโตเมตได้เลยที่ทําให้อ่านที่1นนะครับสมมตุติสิ่งที่เราจดในส่งอีเมลมันจะขึ้นใน r e l โ o ได้เลย มันก็ลิงก์เอาแซฟแมทช์ระหว่าง Gmail กับ t r e l l o สิ่งที่โจดใน Apple Not ไปโผล่ใน t r e l l o ก็ได้เห็นไหมครับใครที่ใช้ Google Sheet นะครับลิงก์มาที่อีเมลได้เลยสร้างเป็น a t t a c h m e n t เตรียมพร้อมส่งเลยมันอโตเมตได้หมดมันมีแล้วแต่ Imagination ของคนนะครับ Google Drive สิ่งนี้อะไรที่อัปโหลดที่ Google Drive จะไปโผล่ใน t r e l l o ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ว่าเราต้องมีโฟล์ไหนในบริษัทเราอะไรที่มันต้องมีจาก1ไป2ไป3ออโตเมัตได้แล้วอยู่ที่ imagination อิมเา เป็นตัวเชื่อมตรงกลางนะครับเห็นไหมครับก็จะมี suggestion ให้ว่าเราควรจะใช้ workflow อย่างนี้นะมันจะไม่ต้องทำซ้ำๆอะไรที่มันทำซ้ำๆนะครับนี่ครับ,รบถ้าใครส่งยกตัวอย่างยๆงไงครับถ้าใครส่งดูอันที่3ใครส่งอีเมลมาหาเราสมัครงานอยากสมัครกับ b i attach CV มาปุ๊บแซฟคืออะไรครับ create Guide บน Trello ให้เลยมี CV attach เข้าไปเรียบร้อยแล้วรเราก็แค่ไปดูใน t r e l l o เลื่อนการเลยครับ to do doing done interview reject accept ไม่ต้องมานั่งไล่อีเมลถูกไหมครับมันลิงก์ให้ได้เลยนะครับ accounting อ่าอันนี้มีประโยชน์มากเพราะว่าบริษัทผมเนี่ยทุก5วานนัน1,000 0หม a n นทร t น o n แชันยังยังต่ำนะครับมีนักบัญชีแค่3คนเองแต่ไม่ได้ต้องการมากกว่า3คนเพราะว่าแอปพลิเคชันมันทำให้หมดเลย zero รู้ไหมครับว่านักบัญชีทุกวันนี้เนี่ย ของผมนะครับแค่อัปโหลด GL เข้าไปครับแล้วมันจะจัดเรยเป็น TB ให้เลยไม่รู้มีใครรู้รู้บัญชีใช่ไหมครับ GL General Ledger อัปโหลดเข้าไปมันจะได้ trial balance ให้แล้วกดปุ่มเดียวครับ P&L <N> มาหมดเลยครับ P&L balance sheet income statement cash flow statement ม,มาหมดเลยครับกด <c oughs> แค่ปุ่มเดียวไม่ต้องมานั่งผูกสูตรใน Excel การผิดพลาดน,นู่นนี่ผูกแต่ไปหมดนะครับไม่ต้องมานั่งรอ14วันแล้วเพราะเราก็อัปโหลดแค่ TB ไปทุกวันนะครับพอบริหารจะขอ P&L วันนี้กดปุ่มเดียวครับส่งอ e ีเมลให้ได้เลยฟอร์แมตคลีนมากๆด้วยซีโรไม่ใช่แค่นนะครับหลายแลายนักบริษัทจะมีโพ s ิชันหนึ่งที่เรียกว่า b o ค k ีเ e อร์จ้างมาแค่ทำอย่างเดียวครับปริ้น Bank s t a t e เ e n t ออกมาเงินเข้าออกดู Invoice ARPR ใช่มครั AP ใช่ไหมครับเช็คว่าโอเคตรงไหมเงินเข้า Invoice เงินออกซีโร่เอินเทอร์เกรตกับแบง k ์ไทยหมดแล้วนะครับ อัปโหลด GL ของเราเนี่ยออโต้เรคคนซาลกับแบงค์ได้เลย A API <laughs> ัญชีเข้าออกไม่ต้องมาปริ้นแบงค์สเตทเมนต์ออกมาแล้วใช้บอทดในการออโต้เรคคนซาลพอมี GL ที่นิ่งแล้วตรงกับทุกเงินเข้าออกปุ๊บกดปุ่มเดียวครับ p N l มาแล้วครับ Income Statement เป็นบัลลั e ก์ช et Cash Flow Statement ไม่ต้องมี bookkeeper แล้วประหยัดไปได้หนึ่งคนในองค์กรแล้วถ้าบริษัทที่มี Transaction เยอะจะทำยังไงครับนั่งเขียนเอาดินสอขีดอย่างเงี้ยครับปริ้นทีหนึ่งแบงค์ก็ว่าว่า,วาทำไมต้องเอาสเตทเมนเยอะขนาดนั้น ทรัลเลชันมันเยอะขนาดนั้นนี่มันออนไลน์ได้เลยครับออโตเมทได้เลยนะครับเห็นไหมครับเราก็เห็นหมดเลยครับแคชเอคาหน์ซิ่งเอค c หน์ซ์เห็นเงินอินโ i c e อะไรทุกอย่างออนไลน์หมดเลยผมอยู่ที่นี่ไม่ต้องเข้าบริษัทก็เข้เขาไปเห็นได้หมดนะครับว่ายอดการเงินเป็นยังไงไม่ต้องคุยก,กับนักบัญชกีก็เห็นเหมือนกันถามว่าผมต้องรู้พาสเวิร์ดไหมเขาก็ลาสพารให้ผมก็ได้หรือผมก็ลาสพาสให้เขาถ้าเขาออกไปก็รีมูฟแอคเซสของเขา,ขาก็ลาสพาสให้กับนักบัญชีคนใหม่เวิร์ ไม่รู้พาสเวิร์ดด้วยเขาก็ทำทำเป็นเดามิชไม่ได้ถูกไหมครับซึ่งมันก็จะคอนเน็กกับได้หลายแอป mm hmm. อีกอันหนึ่งเหมือนกันครับ HR หลาย่เหคนคงจะแบบบ่นว่าเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เบิกเงินคืนก็ได้เสียจ่ายเองดีกว่าเคลมยากจังเลยบริษัทต, mm hmm. ต้องมีบรก mm hmm. อกใบนู่นใบนี่ล่าลายเซ็นรีซีตเอ็กซ์เพนซิฟานี่ดาวน์โหลดเป็นแอปในมือถือได้เลยครับ mm hmm. ใครนั่งแท็กซี่ถ่ายรูปอั upload, ปโหลดวิ่งไปที่ Expensify ตรงกลาง HR Approve นอนอยู่ท mm ี hmm. ่บ้านอย mm ู hmm. บ่นบนโซฟา approve ได้เงิน release เงินปล่อยเองเก็บเป็น petty cash digital petty cash มี GL ของตัวเองด้วยนะครับปรากฏว่า procurement ทุกอย่างออนไลน์ได้หมดแล้วไม่ต้องมานั่งล่าลายเซ็นที่เป็นกระดาษละ petty cash ใครจะเบิกเงินนั่งแท็กซี่กลับหรือทุกคนมีมือถืออยู่แล้วครับถ่ายรูป grab receipt ได้เลยลิงก์ไปที่ invoice receipt ลิงก์ไปที่ HR team ได้เลย approve ก็ออนไลน์ได้เลย expensify ผู้บริหารดูได้ด้วย ว่าเราใช้อะไรทางด้านไหนเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเท่าไหร่นะครับควบคุมงบได้จะเพิ่มเงินจะลดเงินออนไลน์ได้หมดนะครับทำไมต้องใช้กระดาษนะครับ o o k s o o k s เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นอีก Accounting Software ไม่ Zero หรือ QuickBooks ได้หมดนะครับแต่บริษัทที่สเกลใหญ่หน่อยอาจจะใช้ QuickBooks ก็ได้ก็คือ Automate P&L นะครับ b a l a n c e s h e t t Income s t a t ท m e n t ทำได้หมดนะครับแล้วมันก็ลิงก์กันได้นะครับ Expensify กับ Zero ไ เข้าไปในแท็บของ Income Statement ได้เลยดูไหมครับลิงก์กันได้หมดก็อันนี้ก็คือคร่าวๆนะประมาณนี้ครับแต่ถ้าใครสนใจ3ชั่วโมงก็ได้ครับออนไลน์นะครับผมจะมีเพจ Top s h a r e Youth Official บน YouTube แล้วก็มีมีพูดเรื่องนี้เหมือนกันครับ30 application นะครับก็ไป search ออนไลน์ได้จะลงดีเทีวกวนี้เยอะเลยนะครับขอบคุณมากครับ